ชายครับน้องแบ๊กน้องพรพรทวีน้องเอ็มดวงเทพครับพรทวีน้องบิวครับอาตีนวัฒน์ครับลูกแหววก็มาจ้ะลูกเดียวก็อยู่นะครับน้องสตังก็มาครับตายใครคืนคงขัดถูกตัดทางตายไม่ว่าอีหรือไอพาตานคนต่างแกงขามน้ำเสือควันปนไปทุกด้านไม่ธรรมดาไม่เกรงกลัวคนชอบมนข่าไร้เวทนาทั้งนั้นชีวิตฝากไฟรับใช้เสือขวัญเรื่องปนข้ากันไม่กลัวผมไม่ชิงชังชอบทางที่ชั่วเชิงปนผมชั่วเหนือชั้นผมเฉยดวงลูกน้องเสด็จที่ก่อเหตุปัญหาไม่ยอมคนเที่ยวปนข้าคอยปรึกษาประสานนี่น้ำเสือชิดคิดหลายชั้นเป็นเสือที่ทางการประกบเป็นเสือร้ายลายยังไม่รบเราปนกระทบสถานไม่แกงไม่กลัวนี่โผล่ตัวล่าในนามมหาโจรร้ายเรามาจับกลุ่มแล้วสุ่มกายหากินปีนป่ายสะบันหากใครคืนสู้เข้ามาทำเป็นซาจะไม่ปล่อยลอยหน้าอยู่นานกู๊ดมอร์นิ่งข้าไอ้โจทย์สวัสดียามเช้าท่านพี่เสือฝันขอบคุณวันนักแสดงได้แบบสุดดีด้วยนะเรื่องใหญ่แน่เลยขนาดไอ้โดนจะทนไม่ไหวต้องมาหาด้วยทำไมอะพี่มันคงทนไม่ไหวสิกับการกระทำของพี่ขวัญเนี่ยสิ่งที่เหนื่อยใจในขนาดนี้แล้วทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาขยันรู้ว่ามันมีอะไรกันเพราะพวกเองไม่เคยมาหาข้าถ้าพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างนี้เลยที่ชุมเสือแห่งนี้พูดตรงๆนะพี่เดชถึงพวกเราจะเป็นโจรแต่เราก็มีครอบครัวเงินปล้นได้มาถึงจะไม่บริสุทธิ์แต่ก็ยังชีพลูกเมียของเราได้แต่นับตั้งแต่พี่ขวัญได้เมียเนี่ยไม่เคยออกปล้นเลยกองเสบียงเงินทองทั้งหมดที่สะสมมาเขาไว้ลอยหลอแทบจะไม่เหลือตอนนี้ลูกเมียพวกเราจะอดตายอยู่แล้วพี่เด็กจะว่าไงอีแต๋วเมียฉันนะมันเขียนจดหมายมามันขอตังค์ไม่มีตังค์ส่งเมียเลยอีแต๋วขออีกแล้วเหรอเลยอีชมอ่ะเข้าวันนี้เนี่ยนะไปแล้ว พี่เอาตรงๆเลยนะถ้าวันนี้พี่ขวัญเนี่ยไม่พาพวกฉันออกปล้นฉันจะขออนุญาตพี่เพื่อพาลูกน้องออกปล้นเองไม่ได้การป้องกันนี่ต้องมีหัวหน้าไปไอ้ฝันครับพ่อตำแหน่งหัวหน้าพ่อมอบให้กับเจ้าลูกน้องน่ากว่าครึ่งร้อยลูกเมียมันต้องกินต้องใช้แต่นี่อะไรกันก็มันลูกน้องทุกคนปรารภเงินกองกลางที่เจียดเอาไว้ก็จะหมดแล้วมึงทำไมไม่พาน้องออกปล้นจะปล่อยให้มันอดตายกันเรื่องอะไรเนี่ยฮะนี่พ่อเรื่องนี้ฉันรู้ดีก็ดูสิแต่ละคนนะมันมีเมียคนละ 4-5 คนมันจะไปพออะไรเรามึงก็ 4-5 คนผมน่าแค่5ไอ้นี่12น่ะมันจะไปใช้กินใช้อยู่ยังไงพ่อพ่อและอีกอย่างนึงผมสัญญากับแม่วาวไว้ว่าผมน่าจะไม่ออกปล้นอีกแม่วาวเค้าก็เป็นคนดีเป็นห่วงผมนะพ่อนะไร้สาระต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองปล่อยมันแต่มึงเป็นหัวหน้ามึงต้องพาพวกมันออกปล้นและจำมาเข้าไว้ด้วยการปล้นครั้งนี้ทุกคนจะไปกับมึงถ้าหากว่ามึงออกปล้นแล้วก็ไม่ได้เงินกลับมาเลยแล้วก็มึงจำไว้นะมึงกับพ่อเห็นดีกันพ่อไปเลยไหมพี่ไปเลยเดี๋ยวก็อย่างนี้
เขาบอกให้ไปแล้วอ่ะนั่นน่ะสิพี่ไม่ต้องกลัวแล้วยังไงเนี่ยยังไงวันนี้ข้าจะพาทุกคนเนี่ยออกปล้นแต่ขออะไรอย่างนึงก่อนขออะไรขอไปลาแม่วาวก่อนเออเฮ้อหน่อยแน่ต้องไปเลียแข้งเลียขาเมียอยู่ยังง่ายพี่มึงไม่เคยเลียมึงอย่าพูดอ๋อนี่ตอนนี้น่ะสัญญากับแม่วาวไว้ว่าจะไม่ออกปล้นอีกทีนี้จะไปผิดสัญญาไม่ได้หรอกขอเพียงพี่ขวัญออกไปปล้นกับพวกฉันทำให้ได้เงินทองมาเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นก็พอใจแล้วคุยกันพวกฉันเดี๋ยวพวกฉันไปรอหน้าซ่องโจรคุยกันให้นานนะพี่ขวัญไปรอไปลาพี่ว่าวแล้วกันไปเฮ้ยรอหน้าซ่องโจรเฮ้ยตัวเอออย่าไม่มัวชาไปหาแม่ว่าวดังว่าหาช้าไม่ยังไงก็ตายแต่ก่อนจะออกปล้นต้องไปล่ำลาแม่ว่าวเสียเพราะสัญญากันไว้ว่าเราจะไม่ออกปล้นอีกใจนึงก็ไม่อยากไปอีกใจนึงก็ขัดคำสั่งพ่อไม่ได้แล้วนายที่สุดเสือขวัญก็ลงไปหาเมียไปลาเมียจะเกิดอะไรขึ้นฉากนี้พบกับกำไรพรทวีมีความสัมพันธ์อะไรในท้องเรื่องรับพยาบาทกับการแสดงกันต่อนะฮะแม่วาวอย่าคิดมากเลยที่พี่เดินทางมาหาแม่วาวในวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาบอกแม่วาวว่าลูกน้องของเราในซุ้มโจรของเราเนี่ยเป็นไงอ่ะมันขาดแคลนลงทุกวันแล้วเรื่องอาหารเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันล่อยหลอลงไปทุกวันพี่จำเป็นจริงๆที่จะต้องพาลูกน้องออกโปรดในวันนี้ฉันไม่อยากให้พี่ทิ้งลูกน้องหรอกนะแต่ในเมื่อมันถึงเวลาที่สมควรฉันว่าแยกย้ายกันไปดีกว่าป้นจี้เขาสักวันนึงนะถูกจับละพอพี่ขวัญตายแล้วฉันทำยังไงล่ะฉันก็ต้องมีผัวใหม่ไงไม่คุ้นเลยไม่มีพี่ไม่เป็นไรหรอกประสบการณ์นะพี่โชคโชนในเรื่องการป้นพี่สัญญาว่าพี่เนี่ยจะออกป้นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆสัญญานะสัญญาจ้ะถ้างั้นน่ะโชคดีนะพี่นะพี่ขอโทษด้วยนะกลับมานะเพราะความรักอย่างปักดวงใจอย่างกลัวจำเป็นจะต้องไปอย่าไปเลยในคราวนี้ไปก่อนนะไม่หวังนะโอ้ดูแลเนื้อดูแลตัวดีๆนะไม่ว่าเราเหลือแล้วก่อนเดี๋ยวนี้กลับมา
ีนะหลงเมียแก่เอ้ยฉากนี้พบกับพระเอกวัยใสน้องไนเฉลิมเกียรติน้องแต้วรภาพรทวีมีความสัมพันธ์อะไรท้องเรื่องชมการแสดงกันต่อนะฮะเมื่อเธอยิ้มมาสายป่าเราปิ้งกันก็เจอให้นอนฝันเสียจนพั่มเพ้อก็ไม่เคยเห็นใครสวยจับใจเช่นเธอเจอคนงามที่ไรหัวใจเป็นสุขอยากให้มองทางนี้นานนานให้ส่งยิ้มหวานหวานอีกสักนิดอยากขอเป็นเพื่อนใจอยู่ใกล้ชิดอยากเป็นมิตรกับคนสวยว่าสองเรานั้นเข้าใจซึ้งเข้าใจแล้วจะนานวันนานปีน้องไม่ดีนะรับตังก่อนถ้าหากส่งยิ้มไปให้พี่ส่งยิ้มมาอย่าไปมองชายตาและยิ้มให้คนอื่นอยากให้มองทางนี้นานนานช่วยส่งยิ้มหวานหวานอีกสักนิดอยากขอเป็นเพื่อนใจอยู่ใกล้ชิดยิ้มมาสายตาเราปิ้งกันยิ้มแล้วเธอไปดอนฟันเสียจนพำเพ้อก็ไม่เคยเห็นใครเตี้ยได้เท่าเธอ เจอคนงามที่ไรหัวใจเป็นสุขอยากให้มองทางนี้นานๆช่วยส่งยิ้มหวานหวานอีกสักนิดอยากขอเป็นเพื่อนใจอยู่ใกล้ชิดอยากเป็นมิตรกับคนสวยถ้าหากว่าสองเรานั้นเข้าใจซึ้งกันจะนานวันนานปีน้องมีนีนาถ้าหากส่งยิ้มไปให้พี่ส่งยิ้มมาอย่าไปมองชายตาและยิ้มให้คนอื่นอยากให้มองหวานนมบัวลอยยามเธอชะมัยชายตาชะมอยเธอสวยไม่น้อยไม่นายความรักควรใครใจคึกคักที่รักเธอมากกว่าใครสบายเลยครับ
แสนแสบทำอะไรพวกเองเนี่ยนี่มันอะไรกันนี่มึงมายืนครัวกับดวงฤดีให้มึงต้องเป็นผีถูกพาระวังตัวนี่นะพระนางนั่นคือคู่กับข้าบอกมึงต้องอย่าอวดใหญ่เราแค่ยืนคุยอยู่กับเขาอย่าคิดสับเขายืนพร่ำอย่าทำเรื่องใหญ่ให้มายำอย่าคิดสร้างกรรมก้าวกายไอ้เสือจะเน่งหรือไอ้สิงจะเน่งต้องขึ้นเวทีเสียงทายเก่งจริงมึงแสนแสบเอาเดิมพันหากใครชนะเอาหญิงดวงฤดีไปครอบครองแสนแสบอยากได้ดวงฤดีเป็นคู่มากหรือยังไงถ้าถามเองหน่อยเคยบอกกับดวงฤดีหรือเปล่าว่าเองเนี่ยรักชอบดวงฤดีกูไม่สนใจอะไรทั้งนั้นกูรักดวงฤดีต้องการเอาหญิงไปคู่ครองอยากให้ดวงฤดีเป็นเดิมพันก็ได้ถ้าคิดว่าฝีมือดีและอยากได้ดวงฤดีก็เข้ามาหยุดยิงบอกให้หยุดเดี๋ยวนี้ยังชักมาได้ไหมคะหยุดเดี๋ยวนี้นะเพราะผู้หญิงเป็นเหตุทำให้แสงแสบแสงต้องทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในแผ่นดินนี้ชมการแสดงกันต่อฮะฉากนี้พบกับน้องท็อปพาคินพรทวีร้านสาวก็พรพันธ์พรทวีน้องพีรยาพรทวีครับมีความสัมพันธ์อะไรทั้งเรื่องรับพยาบาลทำการแสดงกันต่อนะจากครูอีกพระหลานหลวงใช่ค่ะด้วยยามนี้สองทหารคู่บ่าเคียงไหลหนึ่งในนั้นก็คือลูกชายของท่านคุณพลทักษะใช่พี่ค่ะเจริญลอยตามท่านผู้เป็นพ่อราชครูมีไม้ลายมือดีมากมันเป็นพระบุญบารมีของพระองค์ท่านทั้งหมดเกิดเรื่องใหญ่แล้วไหมคะเกิดเรื่องอะไรเดี๋ยวเรื่องอะไรตอนนี้ทักษะกับแสนแสบตีกันใหญ่แล้วไหมคะเสร็จพี่อยู่ไม่ได้แล้วรีบไปดูก่อนดีกว่าเร็วๆพี่ค่ะเชิญเสด็จมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้ขอบคุณระวังน้ำใจของพ่อพี่พ่อจะไปอ่ะและเมื่อมีนางข้าหลวงมาถูกก็ทั้งสองแม่สัตว์ตีกันอยู่ในอุทยานหลวงเร็วแม่มึงไปแล้วเสด็จไปนะอุทยานเพื่อห้ามศึกทักษะแสนแสบแล้วจะทันหรือไม่เจ๊จิ้มมึงตามกูมาแสนแสบวันนี้แหละกูจะฆ่ามึง
าบาทหยุดนะทั้งสามแสนแสบรู้ใจมั้ยครับมีอยู่ในเครื่องแบบตามระบบเหตุฉะนั้นประทะก็กระทบเสื่อมเสียถึงทรงพบพึ่งพายมีพวกเจ้าระคายแค้นเคืองคิดฆ่ากันด้วยเรื่องอะไรฉันกับขอพระทัยพระองค์ท่านโดยพระเจ้าสองทหารเสือด้วยข้าพเจ้าเทพประสิทธิ์พวกเจ้าทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเรื่องอะไรกันแล้วด้วยเหตุฉะนั้นใหญ่กันน้องสาวจะมาอยู่ในสถานที่นั้นด้วยหม่อมฉันดวงฤดียืนคุยกับทักษะแต่ไม่ได้คุยกันเพียง2ต่อ2แสนแสบสิเพคะมาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาหาเรื่องทักษะคนที่ก่อเรื่องทั้งหมดก็คือแสนแสบเพคะแสนแสบยังไงขอเดชะฝ่าพระบาทที่องค์หญิงทูลเป็นความจริงทุกสิ่งทุกประการหม่อมฉันยอมรับความจริงอย่างรูปผู้ชายว่าหม่อมฉันแสนแสบมีใจปฏิภาครักต่อองค์หญิงดวงฤดีอยากจะสู่ขอองค์หญิงดวงฤดีเป็นคู่แต่งงานของข้ากับหม่อมฉันเพียค่ะเดชะฝ่าบาทจริงอยู่พระเจ้าค่ะที่กล่าวหม่อมฉันยืนคุยกับดวงฤดีอาจจะมีโทษแต่แท้ที่จริงแล้วกล่าวหม่อมฉันก็มีความรักมอบให้กับดวงฤดีเหมือนกันพระเจ้าค่ะเจ้าบอกว่ามีความรักมอบให้กับดวงฤดีพระเจ้าค่ะเจ้าพูดเจ้าไม่อายในฐานะที่พ่อเจ้าก็นั่งอยู่ตรงนี้ท่านอาจจะคู่นี่ลูกของท่านหมายความว่าอย่างไรคนมีความรักย่อมดีกว่ามีความเกลียดอย่างน้อยๆเรามาดูซิว่าสองคนนี้ใครจะดูแลองค์หญิงได้ดีกว่าไหมพี่ค่ะก็ได้เอางี้ไหมครับพี่ค่ะพี่ตอนนี้หม่อมฉันน่ะเป็นห่วงพิมพ์ใจเหลือเกินไม่ได้ข่าวคราวเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างหากแม้ว่าสองคนเนี้ยไปตามตัวพิมพ์ใจกลับมาได้แล้วก็เราจะมอบดวงฤดีให้เป็นคู่แต่งงานดีไหมพี่คะจริงด้วยสี่ความคิดนี้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วล่ะก็ดังที่พิมพ์นภาพูดไม่มีผิดพวกเจ้าทั้งสองได้ยินแล้วข้าเป็นห่วงพิมพ์ใจถ้าใครแล้วแต่หนึ่งในสองคนนี้ตามพิมพ์ใจกลับเข้าสู่แผ่นดินได้แล้วล่ะก็ข้าจะมอบดวงฤดีเป็นคู่แต่งงานให้รับอาสาพะยะค่ะพระเจ้าค่ะดีเหมือนกันอย่าลืมนะลูกนะเขาทำไม่ได้นักจงเล็งตาพิมพ์ใจดังในวาจีจะได้ดวงฤดีเกี่ยวดองรับอาสาพะยะค่ะแม่เจ้ารักใครไม่สอดคล้องจงทำตามสนองอย่านายมิได้พูดโมจะได้โชว์ฝีมือให้คนเขารือรวงรู้พอทำทุกสิ่งให้เจ้าเป็นสิ่งนักสู้รักเข้ามาสู่สดใสเอาดวงฤดีเป็นเดิมพันก้าวนี้ขอขันอาสาออกติดตามดังวาจากล่าวจะไม่ช้าเฉชัยพระองค์เจาะจงรับองค์หญิงพิมพ์ใจจะไม่เลวไหลทะลาจะรีบกลับเร็ววันฉันจะวิวาไม่มัวทะลางเลวไหลเป็นความประสงค์ของพระทรงสั่งเร่งออกจากวังโดยไวหม่อมฉันน้อมรับอาสาพะยะค่ะรอฟังคำตอบด้วยนะโชคดีขอบคุณสองโชคดีฉันจะรีบกลับมานะพ่อแม้ใครติดตามพิมพ์ใจกลับมาได้จะได้แต่งงานกับดวงฤดีนั่นคือคำมั่นสัญญาที่ผู้เป็นกษัตริย์ให้ไว้กับทหารอยากใกล้ดวงฤดีมากก็ลดความอ้วนแล้ววิ่งตามกูไว้ทันแล้วกันและช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอจงมือสูงเกี่ยวของท่านผู้ชมที่รับผู้มีแก่ทุกท่านพบและสัมผัสกับผู้นำทีมงานพระเอกนักบุญจากจังหวัดสิงห์บุรีพระเอกปริญญาศิลปะมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์พระเอกนักกลอนพรเทพพรทวีขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจกันก่อนนะคืนที่2ของงานและวันนี้ผู้นำทีมงานมีความสัมพันธ์อย่างไรในท้องเรื่อง
รักพยาบาทชมการแสดงกันต่อครับทั่วย่าน
เย็นย่ำวอนเทพเทวามาคุ้มภัยวอนเทพเทวามาคุ้มวัดทั่วภูมิทัศน์เชิญเจ้าที่กราบหลวงพ่อวิชัยใจดีขอให้ท่านสุขีเช้าค่ำหลวงพ่อวิชัยจันทโชโตพรเทพไม่ได้โม้มากด้วยบารมีหลวงพ่อตรงดิ่งแต่สิ่งดีๆไม่ตัดไมตรีให้ตกต่ำอุปาสกก็กล่าวอุปาสิกาต่างก็บูชาชื่นชมว่าวัดหนองเพียนเหมือนมีพรหมไม่ใช่ว่าผมเพลิดเพลินเจริญบวรหลวงพ่อเจ้าอาวาสเจริญพระศาสตร์เจริญพระสงฆ์เจริญสังฆาลให้มั่นคงให้สมประสงค์ซ้ำซ้ำท่านสอนพระเนรสมณะทั้งเนรพระอย่าเผลอพุทธพองสมพระรองเจ้าคณะอำเภอท่านมีศีลเสมอสม่ำมาปวงเทพทั่วลาทั้งบนและล่างเป็นเกาะกำบังภัยพิบัติคลุ้มครองหลวงพ่อพระครูพิพัฒน์ความสุขเห็นชัดงามไม่ช้ำให้หลวงพ่อผุดพองดูแลวัดหนองเพียนสว่างดังแสงเทียนแสงธรรมวันนี้มีหลายรายการเทศมหาชาติพระเดชพระคุณหลวงพ่อแจกทานนะครับแจกบุญแจกทานให้กับญาติโยมเพราะไม่มีน้องที่รบรักนะครับได้ครับทุกท่านถ้าอยู่สถานที่เวทีลิเกนะครับใครทำโทรศัพท์ล่วงไว้ให้รับได้ที่กองอำนวยการกองทางวัดนะครับไปติดต่อได้เลยว่าโทรศัพท์ของท่านสีอะไรถ้าหากว่าเดี๋ยวถ้าที่นี่ไม่มีคงจะไปที่วีออสอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ก็ท่านจะได้ใช้สื่อสารอะไรต่ออะไรได้พลเทพกราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชหลวงพ่อที่มีแต่ความเมตตาต่อศิลปินพื้นบ้านในหลายคณะนะครับพลเทพมาที่นี่นะครับ20กว่าปีนะครับตั้งแต่นานเหลือเกินแล้วทุกวันนี้หลวงพ่อก็ยังเมตตาอยู่นะครับพระเดชพระคุณนั้นมีแต่ความเมตตาให้กับบ้านโรงเรียนชุมชนโรงพยาบาลหลายหลายหลากมากมายทีเดียวนะครับเพราะว่าพระเดชพระคุณพ่อท่านให้แล้วเป็นสุขนะครับท่านเห็นลูกหลานมีความเจริญท่านก็สบายใจพลเทพพลทีขอกราบขอบคุณในบารมีที่เมตตาพวกผมให้มาพึ่งใบบุญของพระเดชพระคุณพ่อด้วยในวาระนี้ขอวิงวอนบารมีคุ้มพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกทั้งหลายหลวงพ่อเนี่ยอารามบทอารามวิหารบารมีหลวงพ่อดำหลวงพ่อขาวหลวงพ่อวิชัยใจดีของลูกขอปกปักรักษาคุ้มครองอุบาสกบาสิกาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านชาวไทยพุทธไทยคริสต์ไทยมุสลิมพี่น้องชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาขอให้มีแต่ความสุขเจริญมีความรักความสามัคคีสุขกายสุขใจรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนะสารสมบัติจงทุกประการเทอญครับสาธุสาธุสาธุอย่าลืมนะ
ะครับโทรศัพท์ของท่านบริหารไปติดต่อได้ที่กองอำนวยการนะครับคณะกรรมการท่านเก็บไว้นะครับกราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยข้าพเจ้าเองทรงพระนามว่าวัฒนาทุกวันนี้เป็นห่วงแต่พระคณิฐาซึ่งเติบโตขึ้นมากราบขอบคุณคุณแม่ขอบคุณผู้มีบุญการะคุณที่ให้ความเมตตาตลอดมานะครับขอบคุณแม่มีสงครับขอบคุณนะครับเท่าแก่ลงมะม่วงโพพยานะครับขอขอบคุณวันนี้พี่สาวให้กำลังใจด้วยขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมพี่น้องที่รักขออนุญาตแวบหนึ่งนะครับขอบคุณน้องสาวนะครับและคุณแม่นะครับชาวโรงงานชลบุรีนะครับขอบคุณครับเป็นห่วงพระคณิฐาเราเพราะว่าโตเป็นสาวขึ้นมาก็สวยสวยติดเราสิขอบคุณไอเราน่ะเคยมีมเหสีแล้วแต่ว่าเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามเลยก็ต้องจากบ้านเมืองของเราไปสู่บ้านเมืองของเขากราบขอบพระคุณนะครับสำหรับของฝันขอให้ลุงเรืองร่ำรวยนะครับสาธุครับบริพารมากมายขุนหาญนครขุนมนตรีมนตราเราเองก็อยากจะปรึกษาหารือเพราะมีสารส่งมาหลายๆประเทศรับรางวัลในเมืองของเราขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่ฝนคุณแม่ชาวปราจีนบุรีนะครับขอกราบขอบคุณวันนี้เห็นจะต้องเสด็จไปท้องพระโรงหลวงไปด้วยกันไหมล่ะไปท้องไปขอบพระคุณการุณาทุกท่านที่เมตตาแก่ศิลปินขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่น้องสาวของเรานี่จะหาคู่ชีวิตให้เสร็จสิ้นกษัตริย์วัฒนาผู้ครอบครองแผ่นดินใหญ่ห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยการตีปล้นของเสือขวัญเรียกประชุมด่วนณหน้าท้องพระโรงเมื่อถึงเวลาก็เสด็จสู่ท้องพระโรงจะเกิดอะไรขึ้นที่หน้าท้องพระโรงชมการแสดงกันต่อนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจพวงอะไรทุกพวงที่มอบให้กับผู้นำทีมงานเรียนนักกรทอนเทพดีขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงรถยนต์หมายเลขทะเบียนกอไก่ขอไข่4657 4657ขอความกรุณาไปขยับรถด้วยนะครับท่านผู้ชมมาพบกับพระเอกคอนเสิร์ตน้องเบิร์ดคงคายลูกว่าขุนพระเอกน้องขวดครับพระเอกหน้ามนต์นั้นพลพรทวีดาวตรงคุณนายแบบแอบดังมีความสัมพันธ์อะไรในท้องเรื่องชมการแสดงกันต่อนะฮะฉากนี้ไม่มีใครไม่สวยเลยแม่สวยๆทั้งนั้นเลยคนนี้มีผมมีเมียอยู่คนเดียวไอ้พวกนี้ยังปีกันตะเป็ดอ่ะดูแลเขตคันขุนหาญนครรับใช้ผู้ทนศรัทธาพระผู้มีอำนาจองค์วัฒนาไม่เคยประมาทมอมมนมานั่งเตือนตนเจ้ามนตรี
ดินตามคำชี้พี่ชายเมื่อองค์ราชาทั้งชัยไม่เคยหนีหายสักคนทหารนักสู้มีครูสอนใครจะต่อก้อนก็ต้องเกรงทุกคนต้องก้มให้ผมนี่เก่งเพราะเป็นตัวเต็งที่หนองมนแล้วไปเกี่ยวอะไรกับหนองมนเอ้าล้อก่อนอะไรกันก่อนลนอ้าวแล้วหนองมนไม่ใช่ก่อนลนไงมาด้วยเหรอไม่เคยรักตัวกลัวความตายสมกับเป็นชายวีรชนขอบคุณพี่ชายพี่ตังนะครับขอบคุณใจจากพี่ชายพี่ตังนะครับพี่ชายชาวนนทบุรีคุณครับสำหรับรางวัลน้ำใจนะครับครับครับผมที่ได้มานะครับขอบคุณนะครับไม่เอาไปไหนเลยนะครับศิลปินป้าเล็กด้วยครับเอาไปไหนครับก็จะเก็บไว้ใช้นี่งวดชนงวดครับป้าเล็กครับนะแม่นะงวดนี้128เลยแม่128หลวงพ่อเกลี้ยงให้มานะแม่นะชื่อหลวงพ่อแกก็ไม่น่าจะแทงตามแล้วเนี่ยนฤพลครับครับโอ้ยวันนี้ได้ก้มหัวให้ใครสักทีทำไมอ่ะเมื่อคืนไม่ได้ก้มหัวให้ใครเลยคุณไม่ฝนนะครับแต่นฤพลเมื่อคืนเนี้ยว่าบาปได้รวมหมื่นนะผมอ่ะขวดครับขาดไม่เท่าไหร่หรอกขาดเท่าไหร่อ่ะ 9,990 ได้รวมหมื่นเลยเมื่อคืนนะไม่ต้องพูดดีกว่าไหมขอบคุณนะแม่นะพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระยามเทวาธิราชปกป้องรักษาให้ใจเย็นอย่างน้ำเชียวนะแม่นะขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวที่มอเตอร์ไซค์ยังมีคิวนันเนี้ยรับรางวัลด้วยครับผมรับรางวัลด้วยครับที่ไหนครับดอนเจดีครับโอ้ยวันนี้เงินสะพัดหลวงพ่อเลิกตีสามเลยเอาอีก200ขอบคุณนะครับอายุมั่นวันเดียวนะครับวันนี้ผมว่าไม่กลับบ้านอีกหรอกรางวัลดีเงี้ยเห็นใจเหอะวันนี้ก็เกือบจะมาเล่นลิเกไม่ได้แล้วทำไมแล้วคุยก็กูก่อนเสียเออนี่อยู่ข้างหลังแกคุยไม่พอแกคุยเลยนักหนาก็อยากจะออนแอร์ให้ผู้ชมเขาได้รู้ว่ามีเรื่องอะไรรถอะเสียรถอะเสียทำไมอะเกือบมาไม่ได้มีปัญหาเรื่องไฟไฟในรถเหรอไฟแนนซ์มันจะมายึดยืมสัก 2,000 ได้ไหมเนาะพอไหมฮะพอไหมพอ 2,000 นะพอกูนะพอไหมวิชาเลขมึงลาป่วยยังไงเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เนี่ยพอพูดถึงรถแล้วก็ระวังสักนิดนะครับขับรถขับลากลับบ้านครับผมเพราะว่าตอนที่ผมมาเนี่ยตรงสี่แยกที่ไอ้เส้นไอ้ดอนเจดีสีพระจันทร์นะแม่เอ้ยสิบล้อสิบล้อมันมาทางดอนเจดีมันจะมุ่งไปตรงสีพระจันทร์และตรงสี่แยกเลยทางเข้าวัดเนี่ยหรอทางเข้าวัดตรงนู้นไอ้ไฟแดงนะไฟแดงแล้วมอเตอร์ไซค์มันจะเลี้ยวไปทางสีพระจันทร์นึกสภาพดูสิบล้อไม่เห็นมอเตอร์ไซค์อะไรจะเกิดครับชนกันเละเลยไม่ชนนะมันก็ขี่ตามไปทางไปดอนเจดีนั่นแหละกูไม่รู้ว่ามันแยกอีตรงไหนวันนี้ก็ฮะวางว่าผีพอดีใช่ไหมเหตุผลที่พี่ไม่คุยกับมันก็เพราะอย่างนี้แหละคืนอำลาของพระเอกนครพรเทพพอดีก็กราบขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อกรรมการผู้ใหญ่บุญแล้วไม่ครัวที่ใจดีตลอดกระทั่งแม่ค้าอดหนุนนะครับเงินจะได้สะพัดในจังหวัดสุพรรณของเราไม่ชมไม่ได้ครับก๋วยเตี๋ยวมีอยู่เจ้าผมไปกินแล้วต้องกลับไปกินอีกนะครับอร่อยเหรอให้นิดเดียนะฮะอร่อยอร่อยรอเล่นโจ๊กมันก็พูดกันไปอร่อยอุดหนุนกันความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวที่ผมคุยเนี่ยนะอร่อยมากเลยแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวยังไปซื้อผัดกะเพราบ้านอีแต้วกินนะคิดดูเดี๋ยวฮะอร่อยแล้วไปกินร้านอื่นทำไมอ่ะเอ๊ะเขาเบื่อแล้วไงผัดกับก๋วยเตี๋ยวเขาอยากจะกินผัดกะเพราดูบ้างแล้วพูดถึงก๋วยเตี๋ยวนฤพลกับเบิร์ดรู้ไหมทำไมครับว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาขายหน้าสภาไม่ได้นะเขาไม่ขายนะอ๋อเพราะว่าเขาไม่กินเส้นใช่เขาไม่กินเส้นโอ้ยไอเศรษฐี
คุยไว้ก่อนเลยพ่อแม่พี่น้องจะเอาอะไรมาให้หลังโลงเอามาให้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกล้วยใต้หวังขานี่ก็เอามาให้กล้วยอะไรครับเอากล้วยไข่ไงชอบ อย่างเดียวที่จะเอามาให้อะไรอ่ะกล้วยหักมุกพวกมึงเนี่ยไอ้งามไส้พระองค์ท่านมีคำสั่งให้ทหารทุกคนขึ้นเฝ้านะพี่พระองค์ท่านมีคำสั่งอะพี่รู้แต่พี่ขอเตือนน้องไว้หน่อยเรื่องพระหลานหลวงน่ะยังไงก็พี่ฉันเองนะก็ไม่เคยบอกใครเลยนะฉันรู้ว่าพี่รู้แต่พี่ก็ไม่พูดกับใครอยู่แล้วฉันรอว่ามีโอกาสสร้างความดีความชอบเมื่อเวลาใดพระองค์ท่านพัฒนาเห็นความดีวันนั้นที่คงได้สมหวังหวังว่าคงจะไม่ทำอะไรและก็เกินไปไม่งั้นโทษความผิดจะถึงตัวขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านจะดีกว่าร้องยังบอกเชียวนะเป็นนายเดินนำหน้าเราเป็นนายเดินนำหน้าส่วนเราเป็นที่ข้านั่งแท็กซี่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรกูมีตังค์เยอะนักหรือไงฉันยังเดินเลยแกจะมานั่งแท็กซี่ยังไงแม่ทิ้งสมบัติไว้สองกองอะไรเปียกกองแห้งกองไม่ได้ห้ามนั่งแท็กซี่ที่ข้าห้ามนั่งแท็กซี่เอออ่ะขออีกเที่ยวเราเป็นนายเดินนำหน้าเราเป็นนายเดินนำหน้าเราเป็นขี้ข้าเดินตามตูดพอใจมีเงินอยู่สิบบาทนะมีเงินอยู่สิบบาทเราจะไปตลาดไปซื้อทองกรูดเฮ้ยมึงทะลึ่งแล้วมึงลงมานี่ดิจะมาทะลึ่งอย่างนี้ได้ไงเนี่ยแต่เคลียร์เลยนฤพลผมเสียนะเนี่ยพี่ตังก็มาไล่เนี่ยหาวผมทะลึ่งแล้วแกร้องมาได้ยังไงอะไรผมไม่ทะลึ่งนะถ้าทะลึ่งต้องกองสลากกองสลากเขาทะลึ่งยังไงกองสลากทะลึ่งยังไงเลขที่ออก5888เนี่ยทะลึ่งมะอันนั้นเสียงออดเขาออดเหรอหมายความว่ายังไงพูดมาถอกลูดเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาเรียกลิปสติกเวลาจะลูดขึ้นลูดลงมาก่อนเนี่ยแป๊ดต้องบิดต้องตูดไม่เหมือนสมัยนี้ถอกลูดไม่ยาบโอเคนั่นสำลีสีฉูดฉาดนั่นสำลีสีฉูดฉาดนันนภาสักลาดสีฉาดฉูดนั่นผ้าปูโต๊ะผ้าปาเต๊ะนั่นผ้าปูโต๊ะผ้าปาเต๊ะมาจากเมืองมาละแกมาละกุดประเทศอะไรมาละแกมาละกุดมึงไม่เคยไปมึงไม่รู้หรอกฉันอยากจะกินมะม่วงข้าวเหนียวฉันอยากจะกินข้าวเหนียวมะม่วงเฮ้ยมะม่วงข้าวเหนียวเอ้าทำไมอ่ะฉันจะร้องไงก็ได้มันเรื่องของฉันมึงข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวกูก็ไปดูพุ่มพวงสุราลีส่งเด่นไอ้ลิเกแหกล็อกก็มึงอ่ะคิ้วถึงได้เป็นเหลี่ยมๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะขออีกเที่ยวขออีกเที่ยวกูไม่ใช่ลิเกอัจฉริยะไอ้ฉันทานฉันอยากจะกินมะม่วงข้าวเหนียวฉันอยากจะกินมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงมันเปรี้ยวข้าวเหนียวก็บูดฉันอยากจะกินอะไรก็ไม่ได้น้ำกะทิแตงไทยฉันอยากกินน้ำกะทิแตงไทยกูมีมะพร้าวสองใบยังไม่ได้ขูดมะพร้าวตรงไหนอ่ะฮะมะพร้าวตรงไหนลำทำบทให้ดีอย่าทะลึ่งนะไอ้นั่นเขาถามอะไรลำมันทำบทให้ดีไงอ๋อเอาสิ ลำกูก็ไม่แพ้พวกมึงหรอกหน้าตัดสินตั้ง2ปีทำอะไรขายยาบ้าเดี๋ยวตำรวจจับนั่นขี้เหล้าเมาลุ่มลามนั่นขี้เหล้าเมาลุ่มลามเดินชนต้นมะขามหัวบวมปูดนั่นโจรวิ่งราวกระเป๋าสตางค์นั่นโจรวิ่งราวกระเป๋าสตางค์เฮ้ยมันวิ่งเร็วจังละไปจูดจูดจะขึ้นเฝ้าราชาเอิงเอิงเอ่ยอย่าช้ายายขอบคุณมากครับ
น้องเกียรติน้องเพชรพรณวีน้องนุ๊กอนุพันธ์นนทวีครับสิริขวัญพรณวีน้องแมงปอพรณวีครับดาวตรงหาตลอดยอดใจน้องปีโป้พรณวีน้องโบน้องเพียวเพียวน้องบีและศิลปินในทีมงานนะฮะมีความสำคัญอย่างไรในทั้งเรื่องรับพยาบาลจนการแสดงกันต่อนะไม่เคยคิดนายเลยนั่นเป็นราชการทหารผู้กล้าขอให้สัญญายืนยันทุกคนอยู่ในความสงบบัดนี้กษัตริย์วัฒนาเสด็จแล้วด้วยพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านถวายพระคุณพระเสด็จพี่มีหน่วยเจริญสุขเถิดทุกท่านเป็นยังไงบ้างน้องพี่สบายดีนะหม่อมฉันสบายดีแต่ที่เรายังไม่เห็นเนี่ยคุณหานครกับคุณมนตรีสองพี่น้องนี้มีธุระอะไรหรือเปล่าจึงได้ขึ้นเราเฝ้าเราสายขนาดนี้น่าจะเสร็จไหมคะอาจจะว่าตะเวนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นู่นเนี่ยพอดีไม่ต้องสิถวายพระคุณพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรเราไม่เห็นท่านก็เลยมองหาอยู่เป็นยังไงบ้างสองพี่น้องมัวไปไหนกันมาหรือช้าเพราะบางคนพระเจ้าค่ะมัวไปกินมะม่วงเปรี้ยวข้าวเหนียวบูดอยู่นะสิ เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรพระเจ้าค่ะเรานี่มีเรื่องปรึกษาน้องเรานี้มีสารมาจากต่างประเทศพระเจ้าค่ะเพื่อนบ้านอยากจะสู่ขอน้องเราเราเองก็ยังไม่ได้ตอบตกลงเพราะเราไม่รู้ว่าเขานั้นจะรักน้องเราขนาดไหนนิสัยใจคอก็ไม่รู้เพียงแต่ได้เห็นหน้าตากันเพียงครั้งสองครั้งในเยี่ยมประเทศเพราะฉะนั้นแล้วหากแม้ว่าเราจะถามความเห็นจากท่านเนี่ยนารีน้องเราเนี่ยสมควรได้ยกให้คนใกล้หรือคนไกลดีล่ะขอเดชพระเหนือหัวคนไกลจะไม่จะห่างไกลหูไกลตาคนใกล้จะอยู่ในหูในตาดูแลได้ง่ายกว่าคนใกล้ดีกว่าแล้ว
เราก็เห็นดีกับอย่างนั้นท่านพระเจ้าค่ะแล้วขุนมนตรีจะมีความเห็นอะไรบ้างไหมแน่นอนพระเจ้าค่ะคนใกล้มันต้องดีกว่าคนไกลคนไกลจะมาดีกว่าคนใกล้ได้ไงเพราะว่าคนใกล้จะคอยอยู่ดูแลคนไกลจะดูแลไม่ทั่วถึงคนใกล้ยังไม่แน่นอนพระเจ้าค่ะเพื่อนจะเจ็บป่วยยังไงก็พาไปหาหมอได้คนไกลกว่าจะมาน่ะไม่ทันแน่นอนก็คงท่านคิดว่าคงทันกรรมการขวาดสลาเลยโอ้โหชื่นใจกำยาดมโอ้โหร้อนไหมพี่คะไม่เป็นไรร้อนนะไม่เท่าไรแล้วนมห่างๆหน่อยแล้วหน้าฝาบาดแคบด้วยจะไปตายในร่องนมมึงโอ้โหพี่โอ้โหแหมท่านนี่ให้ความเห็นซัดเราหายใจไม่ทันเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเราคิดอย่างนี้ถ้าไม่สงครามเกิดเราจะทำยังไงล่ะมนตรีท่านก็ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องทหารไม่มีสงครามก็พอไอ้มนตรีนะไม่ต้องจอกกองทัพเองไม่ต้องกลัวยังไงก็ท่านจะฆ่าให้หมดไม่ว่าจะไปที่ไหนต้องไปให้หมดเลยไม่ต้องกลัวฆ่ามันยังไงก็ต้องไอ้เจ้าพี่อะไรเนี่ยเป็นลมไปแล้วเนี่ยทำท่าจะติดใจน้องโบซะแล้วเนี่ยคุณมนตรีพูดเบาๆหน่อยก็ได้เสด็จพี่เราเป็นลมหมดแม่เดี๋ยวพอเสร็จธุระแล้วนะไปดูแลส่วนพระองค์นะพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะจะทำอะไรอย่างนี้มีคนหึงพระเจ้าค่ะใครไอ้เนี้ยพระเจ้าค่ะโอ้เนี้ยเหลือเกินนะเวรความดันต่ำมาเที่ยวแล้วมึงไม่เข็ดละให้เด็กมาได้ผัวดีๆฮะนี่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้เราจะพาพวกท่านปราบมหาโจรเสือขวัญที่พาสมัครพรรคพวกมีเหมือนกองทัพทีเดียวพระเจ้าค่ะปล้นสะดมชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันสะสมไพ่พลเรากลัวซะนักว่าอาจจะยกไพ่พลกองโจรเข้าโจมตีเมืองของเราถ้าแม้เราไม่ได้ตั้งตัวอาจจะแพ้ได้เมื่อปราบเสือขวัญกลับมาแล้วเราจะมีการจัดงานแต่งงานให้กับมนตรีกับน้องของเราจริงเหรอพระเจ้าค่ะมึงจะรีบไปไหนเนี่ยไอ้ขวดมึงลืมว่าตั้งเตาที่บ้านเนี่ยมึงจะรีบจังเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปปราบโจรก่อนเสด็จพี่คิดดีแล้วหรอเป๊กคะถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอให้เสด็จพี่และทหารทุกคนปลอดภัยได้รับชัยชนะกลับมานะเป๊กคะสังน้องอยู่เมืองอย่าเคืองใจพี่รีบไปจะรีบกลับมาเอ้ยน้าน้องยาดูแลให้ดีนะจะรีบไปรีบกลับกราบเสือขวัญเสร็จแล้วไปจัดการให้เจ้ารับคำสั่งองค์ราชาเอ้ยไม่ช้าใหญ่ยกโยธาคราใครในวันนี้ไปเถอะตามเสด็จและเมื่อปรึกษาหารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัดสินว่ากษัตริย์วัฒนาจะนำกองกำลังทั้งหมดในเมืองหลวงไปปราบเสือขวัญเสือเดชเสือหลวงด้วยพระองค์เองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นตลกลิเกตัวโจกยางดาวตลกเสียงอ้อถาวรทอนทวีครับพับอับเฉาไม่มีใครเข้ารักใครพระเอกมาลองแม่ก็ของมาลายถาวรเป็นโจกแม่ยกไม่เห็นใจโจกให้พรวอนวายมาลัยไม่ได้สักแดงอวยพรถูกท่านให้ท่านรวยทรัพย์สุขสันต์ให้รวยไวๆมาให้รางวัลใครไม่ให้ฉันจะแข่งให้ถูกหวยให้ล่ำให้รวยอย่างแรงแข่งให้มีสุขอย่าได้มีทุกข์แทรกขอบคุณครับผมถ้าถูกหวยรวยแบ่งขอใบแดงๆสักใบถาวรเป็นโจ๊กให้ท่านตลกเฮฮาให้ท่านสุขหันษาไม่ถูกราอย่าไล่แม่บอกว่าให้เล่นหาไวๆวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันจะหาอย่างไง
มติชาติไวแล้วก็ไม่ให้รางวัลหน้าลงตลกแต่หลังลงโจกเศร้าใจอยากมีแม่ไม้ไว้เป็นคู่ไม้คู่มันโอ้แม่ร้อยชังจะมีใครบ้างรักฉันยังมีคนรักอยู่นะรักกับตัวโจกแล้วจะไม่โศกไม่สั่นโจกสนุกทุกวันจะทำให้ขันทั้งคืนขอบพระคุณแม่แหม่มชลบุรีด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับผมพี่พอแล้วจบเลยพี่แม่ๆเขาคงถามว่าน้องวอนร้องหรือบ่นอะไรร้องนะแม่ตั้งใจแล้วแต่เสียงหนูอับปีเองแม่ธรรมดาร้องดีกว่านี้นะแต่วันนี้เสียงไม่ค่อยดีต้องกราบขอสมาภัยด้วยนะแม่แม่อย่าลืมนะแม่พรุ่งนี้วัดดอนไล่5คืนนะแม่ใครที่ไม่มีรถไปก็วันนี้ลิเกเลิกแล้วก็ติดรถคนวอยไปเลยนะแม่ไปเที่ยวด้วยกันนะแม่ไปเปล่าเอาไปนะ5คืนเลยนะตัวเองโอเคเดี๋ยวถ้าไม่เจอครบ5คืนนะขอบพระคุณคุณแม่นครชัยศรีด้วยนะครับผมมีรางวัลให้ลูกชายขอบพระคุณมากเลยมาก็ไม่บอกกันเนี่ยคุณแม่มาไกลนะแม่คนนี้มาไกลมาจากนครปฐมเลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมฮะไป6คืนได้มั้ยไปได้ไปช่วยเขาเก็บวัดอีกคืนที่6ก็ไปเถอะวันนี้ดีใจเหลือเกินได้ไปกราบหลวงพ่อมาโอ้โหเมื่อวานก็ไปกราบว่าจะมีเรื่องแต่วันนี้ไม่ได้มีเรื่องทีแม่ไปกราบหลวงพ่อมาโอ้โหเชื่อไหมมาจากสิงห์บุรีมาไกลด้วยนะพอกราบหลวงพ่อเสร็จกำลังจะกลับลงลิเกลงเท้าหายแม่แล้วผมมาจากสิงห์บุรีเคยยอมใครที่ไหนแล้วหันซ้ายหันขวาไม่มีใครเลยเอาหนังสือพิมพ์ห่อฟึบเดินมาหลังลงลิเกแต่งหน้าไม่คุยกับใครเลยแม่เมื่อกี้ไปชะโงกดูเปิดหนังสือพิมพ์ดูหน้าแทบมืดหยิบมาคนละข้างอ่ะเจ๊ไม่น่าเชื่อเลยสมมุติในนามตามท้องเรื่องเนี่ยผมเนี่ยเป็นตำรวจนะแม่แต่เป็นตำรวจปลอมแม่พ่อแม่ส่งให้เราเรียนหนังสือไม่เรียนซะหรอกเกเรคราวนี้ไม่มีเรียนหนังสือก็ไม่มีงานทำไม่มีการศึกษาใครก็ไม่รับพอไม่มีงานทำก็นี่เลยแม่เอาชุดตำรวจของคนข้างบ้านเนี่ยเอามาใส่เขาเรียกว่าใส่ชุดตำรวจแล้วก็ไปหากินทางปรับสารเตี้ยใครที่เล่นไพ่เล่นดัมมี่เล่นไฮโลเนี่ยนะหรือว่าใครขี่ไปขี่มาไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยฉันจับทุกคนเลยนะแม่พอจับได้แล้วไม่มีโรงพักก็ไม่รู้ทำไงปรับสารเตี้ย300มั่ง500บ้างเอาเงินเลี้ยงชีพวันนี้ตั้งใจแล้วแม่เงินทองไม่ค่อยมีออกไปหาดีกว่าเขาเรียกว่าออกไปตรวจดีกว่าไปตำรวจจริงมีตำรวจแกมีและฉากนี้ดาตลกเสียงอ้อนถาวรพรทวีมีความสำคัญอย่างไรดาตลกหน้าอ่อนพรพยงคนรุกรอนะทำการแสดงกันต่อครับประกาศกูผิดรุ่นกูหรือหน้าอ่อนเดี๋ยวกะว่าจะไปที่ออดเต้นสักสองเบื้องกระผมเป็นเจ้าหน้าที่แต่ยังไม่มีโรงพักตรวจหนักๆท่านก็นอนไปตามแถวบ่อนสะเบยท่านแต่งตัวเที่ยวออกตรวจแต่นึกกลัวตำรวจจังเลยแต่งแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะร้อเรียนเจ้าหน้าที่ต้องขออภัยถ้าเจ้าหน้าที่มาคุมงานแต่งตัวแบบนี้มันหากินคล่องหน่อยปรับสารเตี้ย
ตามบ่นไพ่บ่นไฮโรถั่วโปรอะไรจับได้ปรับเดี๋ยวนั้นเพราะเราไม่มีโรงพักจะไปปรับมันได้เงินก็พอเลี้ยงชีพไปได้เพราะไม่มีความรู้ไม่มีความเรียกว่าไม่มีความรู้และไม่มีโรงงานจะทำไม่มีงานทำก็หากินแบบนี้ต้องทำแบบนี้แหละเจ้าพระคุณเอ้ยปรับสารเตี้ยร้อยหนึ่งไม่ได้50บาทก็เอานะขอบคุณเพื่อนเลิฟนะครับจากชลบุรีที่มีรางวัลออนไลน์มาให้ขอให้หายวันหายคืนมาไม่ได้ก็ยังฝากรางวัลมาให้ครับขอบคุณครับปรับสารเตี้ยร้อยหนึ่งไม่ได้50ก็เอา50ไม่เอา20บาทก็ได้20บาทเงินทองไม่ได้บุหรี่ซองหนึ่งก็เอาคุณครับมองไม่เห็นไฟมันแทงตาครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณขอบคุณสามาจากนครปฐมเดินทางกลับปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับทั้งไปวันนี้40ภูนสวัสดิ์บอกหากินแล้วจะคล่องตัวจะได้เงินจะได้ทองกลับมาบ้านนอนสบายหากินตามสะดวกของเราอิศูนย์ภูนสวัสดิ์ตำรวจแก้ออกหากินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตำรวจกับตำรวจมาเจอกันวันนี้ก้าวขาไหนออกจากบ้านวะเนี่ยเจอตำรวจจริงเขาแล้ว40ภูนสวัสดิ์คงไม่สวัสดิ์จะแล้วชิบหายรูปร่างยาวๆวิต้องผูกกินกลับแม่ผูกกำกับกลับดีกว่าแม่เฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนมานี่สิรอพี่ไปไหนล่ะไปไหนไปอ๋อมีปืนด้วยเหรอไม่มีปืนจะเป็นตำรวจได้ไงสวัสดีครับเออกินข้าวยังอะไรกินข้าวยังเนี่ยกูจะอยู่ทำเพี้ยอะไรป่านนี้เอ้าจะดุทำไมแล้วเออจะไปไหนไปเอารางวัลนะเจ้นึกว่าจะหนีขอให้ได้หน่อยเมื่อคืนเล่นทั้งคืนได้300เองขอบพระคุณพี่ชายครับผมขอบพระคุณพี่ตังด้วยนะครับผม300 200มันก็ยังดีมันเป็นที่ได้วันนี้ดวงยังไงไม่รู้พี่ตังตบรางวัลแม็กไม่มีอีกป่ะฮะแม็กหมดซะอีกไม่เป็นไรก็พับใส่กระเป๋าสิวะโอ๊ยจะดูทำไมแล้วเนี่ยเป็นตำรวจที่ไหนเป็นตำรวจที่ไหนอ่ะเป็นตำรวจเนี่ยสุพรรณสุพรรณอำเภออะไรอะไรนะอยู่อำเภออะไรเสนาเขาตั้งใหม่ไงวะตำบลเลยอะไรนะตำบลผักไห่พ่อมึงสิจะไอเวนก็ด่ากันจังหวัดสุพรรณอำเภอเสนาจังหวัดตำบลผักไห่มึงเนี่ยไม่ใช่จะมั่งเนี่ยพี่ใช่ครับไห่เปล่าดุกูจังเลยไอเวนเอ้ยเห็นกูอ่อนก็หน่อยดุกูเลยแล้วมึงจะตำรวจที่ไหนมึงตำรวจที่ไหนมึงนั่งทำไมกูเมื่อยใครให้มึงนั่งกูเนื้อเมื่อยไปนั่งข้างล่างไปนั่งข้างล่างเหี้ยจัวจริงแน่กูไปตำรวจที่ไหนเนี่ยตำรวจจริงตำรวจปลอมตำรวจจริงตำรวจจริงบ้าอะไรยศมึงอะไรเนี่ยเหรียญอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยฮะเหรียญโค้กแฟนตาสไปอะไรมึงเนี่ยตำรวจจริงได้ไงจริงจริงได้ไงครับตำรวจจริงเหรอฮะแล้วตำรวจบ้าอะไรเนี่ยเข็มขัดไม่มีโบแดงแอดเลยเนี่ยคือความเข็มขัดหมาคาบไปทิ้งมึงไปตำรวจจริงตำรวจปลอมจริงครับตำรวจจริงแล้วมึงเอาหมวกลูกเสือมาใส่ทำไมเนี่ยฮะฟ้าอะไรได้ก็ฟ้าใส่แล้วครับมึงไม่พิรุธเนี่ยลูกชายเป็นลูกเสือเอาของลูกชายมาใส่ไอ้เหี้ยตำรวจหรือยามวะตำรวจตำรวจอะไรมึงเขียนว่ายามเนี่ยฮะมึงโกหกกูเปล่าไม่ได้โกหกแม่ผมยี่ผิดครับผมเมื่อก่อนผมเป็นยามแต่ตอนนี้เลื่อนยศแล้วเป็นตำรวจแน่นะครับผมกูสงสัยเนี่ยสงสัยอะไรครับมึงน่ะทั้งตัวมีแต่นกหวีดลูกเดียวเนี่ยยศถามดาศักดิ์ไม่มีอย่างกูเลยเนี่ยมึงดูสิว่ากูตำรวจหรือคนบ้าตำรวจเนี่ยรถท่านจะเยอะไปนะแล้วนี่บ้างอะไรแดงแอดเลยเนี่ยรัฐมนตรีเดี๋ยวถามจริงละไอ้น้องชายครับพี่เป็นตำรวจจริงป่ะก็
ถ้าผมรับสารภาพกับพี่แล้วพี่จะว่าผมเปล่าอ่ะไม่ว่าจะมาว่าทำไมล่ะพี่ห้ามจับผมติดคุกนะกูตำรวจใจดีงั้นผมสารภาพกับพี่ก็ได้ว่าผมเป็นตำรวจปลอมกูนึกแล้วกูนึกแล้วขอโทษว่ามึงต้องปลอมแน่ลักษณะมึงมันปลอมขอโทษผมเนี่ยตำรวจปลอมแล้วแกละจริงหรือปลอมปลอมแกตบคว่ำเลยแกก็ปลอมเหรอเนี่ยเออโอ้โหตำรวจบ้าอะไรแต่งตัวยังคนบ้าอย่างนี้เหรอตำรวจปลอมเออนั่นไงเฮ้ยอะไรเดี๋ยวมึงหากินแถวไหนอ่ะดังคำสุภาษิตเขาว่าไว้เลยว่าฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาเจอกันไม่ยอมจังไรซะด้วยจังไรไม่เอาเออเดี๋ยวมึงหากินแถวไหนอ่ะผมหากินเนี่ยแถวไอศรีประจันศรีประจันก็หากินที่เดียวกันนี่หว่าหากินที่เดียวกันทำไมไม่เจอกันวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะสิพ่อเออแล้วเอากูพ่อมึงเหรอนับเรื่องกับพ่อลูกกันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมึงหากินแบบไหนเรียกพ่อไม่ได้ว่าไงไอ้เพื่อนเดี๋ยวถีบมึงหากินทางไหนหากยังไงก็เขาเรียกว่าปรับสารเตี้ยสมมุติไปเจอวงไพ่กำลังเล่นไฮโลไฮโลกันเนี้ยเราก็จับเลยแล้วก็ขอตังค์เขาเลย500 พันหนึ่งพันหนึ่งไม่ได้ก็ขอ500แล้วแต่เขาจะให้เหรอใช่ปรับสารเตี้ยแบบนี้เหมือนกันแบบนี้แล้วแกก็หากินอย่างนี้แน่แกก็หากินแบบนี้แค่ร้อยสองร้อยไม่ได้20บาทก็เอา20บาทไม่ได้ไข่ลูกนึงกูยังเอาเลยโอ้โหแกนี่ขนาดนั้นเลยเหรอเออขอให้ได้กลับบ้านไปเฮ้ยมึงได้ข่าวไหมไอ้ฝันไอ้เดชไอ้ดวงไอ้โจรลายเนี่ยมันกำลังอารวาสหนักทางการเขาปิดประกาศป้ายเลยอะถ้าจับมันได้รวยไม่ใช่น้อยก็ใช่สิแล้วเราสองคนจะจับมันได้เหรอตอนนี้เราต้องรวมกันไปเผื่อมันหลายคนเราจะช่วยกันจับไงได้ได้ได้ถ้าจับมันได้นะเราปรับปรานเตี้ยมันไปปล้นมาทั้งเงินทั้งทองมันต้องให้เรามันกลัวติดคุกถูกต้องไปไปด้วยกันจะได้มึงชื่ออะไรผมจะได้เรียกถูกถ้าบอกชื่อแล้วห้ามล้อกันนะเอาคุณจะไปล้ออะไรมึงเล่าโอเครู้ไหมหนูชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรลาตีอะไรนะน่ะก็ล้อแล้วก็บอกไม่ให้ล้อชื่อลาตีนี่มันชื่อแม่มึงหรือชื่อมึงชื่อผมแม่เขาเป็นคนตั้งให้ราตรีน่ะมันชื่อผู้หญิงที่ไหนใครก็จะกลัวเล่าคิดหาตำรวจชื่อราตรีไอ้ผมน่ะชื่อราตรีแล้วแกชื่ออะไรศรีประภัยไอ้เวรหนักกว่ากูอีกหนักกว่าเหรอหนักกว่าไปด้วยกันถ้าเจอไอ้เดชไอ้ดวงไอ้ฝันรวยแน่ไปไปสองคนได้พวกแล้วเว้ย40พูนสวัสดิ์ตำรวจเจ้ร่วมมือกันออกหากินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยหยุดโอ้โหใจเย็นกันท่านไอ้นี่ละเฮ้ยวางอาวุธล้ำป้วนเลยใจเย็นครับใจเย็นวางอาวุธครับวางอาวุธวางอาวุธใจเย็นครับเฮ้ยวางอาวุธตำรวจนั่นเปล่าวะใช่เปล่ามึงไม่ได้เป็นตำรวจเอาหมวกตำรวจมาใส่ทำไมกูก็หาไปเถอะเฮ้ยอ๋อครับอยู่ใจใจเย็นครับท่านเสียงแหบไปแล้วกูครับใจเย็นครับท่านมันจะดังก็ไม่ดังมันจะลงก็ไม่ลงใจเย็นครับท่านใจเย็นครับวางอาวุธให้หมดทุกคนเลยครับรู้ไหมทำไมครับในหอกโอ้โหบอกในหอกล้อเลียนเหรอล้อเลียนเหรอเดี๋ยววิสามันฆาตกรรมซะนี่เออโถไอ้พวกนี้ไม่รู้หลักรู้อะไรรู้ไหมว่ากูไปตำรวจที่ไหนกันเนี่ยเสียงครับใจเย็นครับท่านผมมันจะไปอย่าถามมันนะครับไอ้เสือเด็ดไอ้เสือเด็ดเสือดวงสุพรรณใช่ครับใช่ไหมใช่ครับนั่นงากูนึกแล้วว่ามึงต้องใช่เพราะกูดูในโทรทัศน์ทุกวันเลยมึงออกปล้นเหรอมึงออกปล้นแล้วเนี่ยฮะท่านใจเย็นครับออกหากินแต่เช้าเชียวสีดกันเชียวไอ้พวกเนี้ยฮะเลือดไม่มีแล้วนี่ใครวะมึงไงไอ้ขวดใกล้เบิร์ดท่านใจเย็นนะครับท่านเฮ้ยครับเอางี้มึงไงหัวหน้าครับผมหัวหน้าครับมึงกินอะไรวะใหญ่จังเลยโอ้โหผมกำลังลดความอ้วนฮะกำลังลดความอ้วนลดแล้วเหรอเนี่ยกินแต่ไก่นึ่งกินน้ำปลาไม่กินข้าวเลยนั่นแหละเหี้ยตัวอ้วนละเฮ้ยทำไมอยากติดคุกเอางี้ไม่อยากครับเอามาคนละร้อยเดี๋ยวปล่อยเลยเออมันจะเอาเงินละคนละไอ้พวกนี้ไม่น่าไว้ใจใช่ใช่ใช่จริงแม่อะไรท่านนี่เหลือเกินใจดีจริงๆเลยผมไม่มีอะไรท่านก็เอาคนละร้อยแต่ว่าผมไม่มีจริงๆนะครับท่านยังไม่ได้ปล้นมึงยังไงเนี่ยมึงล้อเลียนเหรอไม่ได้ล้อท่านยังไงอ่ะใจเย็นใจเย็น
เป็นยังไงจะตายทั้งก๊กเลยจะเอาไงสวยโอ้ยโอ้ยมันก็สวยสารวัตรแปลว่าอะไรอะสวยแปลว่าอะไรฮะสวยแปลว่าอะไรอยู่ยุ่งยุ่งเฮ้ยมันจะใหญ่ไปนะเอาเว้ยร้อยหนึ่งไม่มีใช่ไหมไม่มีครับท่านวันนี้กูใจดีเว้ยครับกูรู้ว่ามึงยังไม่ออกพร้นใช่เงินยังไม่ได้เอาคนละ50บาทพอ50บาทนะ50หืมครับแม่แกแหมจังเลยไอ้นี่ท่านครับอะไร50กูยังไม่มีก็ไม่ได้พร้นมึงจะเอายังไงกับกูเนี่ยมึงจะเอาไงกับกูเอาไงครับใจเย็นครับท่านจะเอาไงรอมาต่อรมต.ย่อมาจากอะไรรับเหมาต่อตึกเฮ้ยรับเหมาต่อตึกไม่ใช่โยตำรวจไอเวนเดี๋ยวเขาก็จับได้หรอกเอางี้มีไหมไม่มีครับท่านวันนี้กูใจดีผิดปกติวะอะไรท่านใครมีบุหรี่ไหมบุหรี่บุหรี่ทำไมท่านพูดอย่างนี้เนี่ยไม่มีหรอกผมไม่มีเลยเพราะว่าผมรณรงค์สูบบุหรี่เป็นมะเร็งท่านไม่เข้าใจยังไงชายได้หรอผู้ชายได้หรอใช่สูบบุหรี่เป็นมะเร็งผมก็ปลดรณรงค์กันไม่สูบสูบบุหรี่เป็นมะเร็งใช่ผู้ชายสูบบุหรี่เป็นมะเร็งแน่นอนแล้วผู้หญิงที่เป็นมะเร็งที่มดลูกก็สูบอะไรเขาสูบอะไรอะพ่อกูจะไปรู้เหี้ยอะไรไม่อยากรู้อะมีไหมบุหรี่ไม่มีเลยครับท่านแหมมึงจะเอาไงวะครับเอาไงรอมรอมไปว่าอะไรครับเจ้าของโรงมะม่วงไม่ใช่ประแชมเออมีไหมไม่มีครับท่านไอ้เชื่อจะเอาไงวะคิดไอ้นี้ที่สับเปลือกสับเปลือกไม่ใช่ตำรวจเออเอางี้ไม่มีนะใช่ไหมไม่มีครับอ๋อวันนี้กูเหนื่อยกูปล่อยกูไม่จับท่านครับเพราะกูยังไม่มีโรงพักโอ้เจ้าหน้าที่ยศแพรบขนาดนี้ผมจะยอมให้ท่านเสียหายได้ยังไงผมไม่หนีแล้วครับถ้าท่านไม่สามัญฆาตกรรมผมก็ยอมให้พวกท่านจับผมยอมไม่จับครับกูไม่จับแต่ผมยอมท่านต้องจับนี่มึงพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยท่านต้องจับผมยอมไอ้ที่พากูจะเอาไปเอาพวกมึงไปที่ไหนเล่าก็เอาไปโรงพักของท่านสิครับเฮ้ยไม่ช่วยกูเลยเฮียเอาผมไปโรงพักท่านเลยกูยังไม่มีโรงพักอ้าวตำรวจอะไรไม่มีโรงพักหรอครับยังสร้างไม่เสร็จสร้างไว้ที่ไหนล่ะครับทางจะจับหรือไม่จับเนี่ยไอ้ออดออดบอยช่วยกูสิไม่ต้องเลยพี่ออดก็กำลังร้องเพลงจะไม่จับใช่ไหมถ้าไม่งั้นพวกเราจับเลยตะกุ้งตะกุ้งตัวแล้ววัฒนาก็เปิดเผยตัวตนว่าเป็นใครโดนจับแล้วเหรอพวกอะไรบ้างเนี่ยดูเต้วันหนึ่งเรียกว่าสองนี่ไอ้เวนนี่เห็นเลยนี่พกไข่มาเนี่ยมึงไปขโมยใครมาเนี่ยไม่ได้ขโมยครับแล้วมึงเอาที่ไหนมาเจ้าทรัพย์คนเมื่อกี้นี่วอ1เรียกวอ2วอ2ทราบแล้วเปลี่ยนขณะนี้วอ1ถูกจับเสียแล้วอ้าวมึงบอกให้วอ4มาประกันด้วยว่าติดคุกแน่ ขออภัยยอดพระป่าด้านหน้าเวทีได้ยอดแล้วนะฮะขอบพระคุณร้านค้าร้านขายขอบพระคุณญาติบุญมาชมการแสดงยอดพระป่าด้านหน้าเวทีพรเทพพรทวีคืนนี้ครับคืนที่2ได้ทั้งหมด14,100 บาทขออนุโมทนาบุญนะครับ14,100 บาทครับผม410เฮ้ยพี่เนี่ยเห็นข่าวมั้ยเขาลงให้ลืมเลยเนี่ยลงว่าไงเนี่ยลองอ่านดูสิเนี่ยเขาบอกว่าเออพระเอกชื่อดังแห่งสิงห์บุรีพระเอกพรเทพพรทวีให้เงินคนอื่นยืม 2-3 หมื่นได้ลูกหลานขอยืม300ไม่ให้วงเล็บขี้เหนียวโอ้ยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยมันไม่เคารพเราเฟรนลิเกเขาลงก็จะมาอีกแล้วเนี่ยดาวตลกแห่งป่าหวายดาวตลกพรพยนต์พรทวีใช้เงินเปย์นักศึกษาหมด 400,000 เมียจับได้ด่าไล่ออกจากบ้านไม่ใช่ที่เห็นไลน์นครหลวงบอกมาค่านมลูกหมดอันนั้นของกูไม่ใช่มึงนี่เนาะนี่อะไรเนี่ยมาจับตำรวจทำไมเป็นตำรวจจริงตำรวจปลอมเนี่ยฮะปลอมครับแล้วทำงี้เสียหายไหมเนี่ยเสียหายครับแต่ผมไม่มีงานทำครับชุดมาจากไหนชุดมาจากไหนอะไรครับชุดมาจากไหนเอามาจากลาวครับถ้าประเทศลาวเขารู้เข้ามันจะเกิดการเข้าใจผิดสองประเทศจะเกิดศึกสงครามจะรู้ไหม
ไม่ได้ไปเอาที่เมืองลาวก็บอกมาอยู่เนี่ยว่าไปเอาที่ลาวลาวเส้นลวดน่ะไอ้ที่เขาขึงตากไว้อะเออโอ้โหไปถึงประเทศลาวเออคิดอะไรไปไกลขนาดนั้นแล้วเอาไปยังไงอ้าวผมก็ยืมเส้นลวดมายืมยังไงอ้าวผมดึงจากเส้นลวดบอกเฮ้ยเขายืมชุดหน่อยกูอยากได้ผมดึงมาเส้นลวดมันยกให้มันยกให้ยังไงอ้าวมันดิ้นไปแล้วหมวกเอาไปไหนเอามาจากเขาครับเอ้ยเอาก็ดีไหมมือไม้ก็ไม่ดีปีนป่ายขึ้นไปถ้าตกมาแล้วมืออีกข้างนึงจะทำยังไงเขาเข้าใจว่าอะไรเนี่ยพ่อว่าปัญญาอ่อนนั่นเนี่ยเออไม่ใช่เขายอดเขาเขาหินเขาปูนอะไรแบบนั้นก็บอกว่ามาจากเขาเขาควายที่เขาติดไว้ข้างๆเสาอะแล้วก็เอาหมวกเสียบไว้อะเหรออะผมไปรักเขาทำอย่างนี้มันไม่ดีรู้ไหมครับฮะนี่เป็นอะไรกันเนี่ยนายน้ำไม่รู้จักสิเจ้าไม่รู้ได้ยังไงบุคคลที่ยืนอยู่หน้าเจ้าให้นามพระองค์กษัตริย์วัฒนาเป็นผู้ปกครองแผ่นดินที่เจ้ายืนอยู่ใจพวกนี้ก็เหนื่อยใจเหลือเกินเจ้าครับน้ำแร่เนี่ยชื่นใจเหมือนน้ำใครอ่ะเหมือนน้ำผมลืมไว้ฉากก่อนฉันไม่รู้นึกว่าของใครมาให้ฉันมึงจำไว้เลยนายเบิร์ดทำไมอ่ะโรงลิเกคณะนี้ห้ามลืมนะเอ้าทำไมอ่ะโอ้โหมึงดูเนี่ยลืมปุ๊บเราคือกษัตริย์วัฒนาต้องขออภัยด้วยพี่กันจิผาจีเจ้าของเมืองเลยใช่อ่ะสิเจ้าของคุกเลยเพราะฉะนั้นใครว่าพี่กรมมินเล่นเกมไม่ไหวมาแล้วเหรอ ไม่ใช่เดี๋ยวกันนะชื่ออะไรลาตีครับ พ่อแม่ตั้งให้ครับผมชายบ้าบอยอะไรชื่อลาตีพ่อแม่ตั้งให้ไม่เหมาะไม่ควรไม่เหมาะแล้วเราล่ะชื่ออะไรศรีประภัย ใครเขาจะเกรงใครกลัวเปลี่ยนเลยนะไปเปลี่ยนซะด้วยนี่เลยเปลี่ยนเขาไม่ยอมให้เปลี่ยนทำไมเขาบอกชื่อเก่าเพราะฟ้าต้องเปลี่ยนได้ผมจะเปลี่ยนแล้วเขาไม่ให้เปลี่ยนเปลี่ยนไปอะไรเรวดีเปลี่ยนจากสีพระภัยเป็นเรวดีมันก็เหมือนกันแหละไม่ต้องปลอมเป็นตำรวจรู้เบาะแสเสือฝันไหมรู้ครับถ้าหายเสือฝันเสือดวงตัวเด่นเองมันกำลังอารวาสหนักเลยดีมากถ้าพาไปจับไปเสือฝันได้ไม่ต้องปลอมแล้วเราจะให้เป็นตำรวจจริงเป็นตำรวจจริงแน่นอนเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะทำพังเคารพทำพังเคารพนะเตรียมทำพังเคารพไว้เป็นตำรวจจริงแล้วครับใช่เฮ้ยตำรวจทหารทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะมันทำอย่างนี้ไม่ได้แก่ดิน้องไปพาเราไปจับไอ้เสือขวัญถ้าจับเสือเด่นเสือดวงเสือขวัญได้ใช่เป็นตำรวจจริงแน่นอนไปความเลยไปพ่อมีงานทำแล้วถ้ากดตามมันไปยังไว้ใจไม่ได้เจ้าค่ะไอ้พวกนี้นี่เอามันเป็นเบาะแสไปจับตัวเสือขวัญซะก่อนไปคุณมาตีคุณหานครตามมันไปถ้านำวัฒนาไปปรับเสือร้ายได้จะได้เป็นตำรวจหลวงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใครเนี่ยโอ้โหเฮ้ยหยุดจักรยับโอ้โหมาทั้งเสือมาทั้งคนบ้าเฮ้ยใครวะเฮ้ยไอเด็กเวรพวกนี้เอาลูกออกหากินด้วยกูต้องฝึกไว้เฮ้ยคนไหนไอเด็ดไอดวงไอฝันมอบตัวซะบัดนี้เจ้าหน้าที่รอพวกมึงไว้หมดแล้วนี่ใครนะเจ้าหน้าที่พวกเราเดินต่อเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเดินไปไหนเนี่ยมึงใครเนี่ยเสือขวัญมึงไม่กลัวเจ้าหน้าที่มึงกลัวอะไรเนี่ยมึงไม่กลัวเจ้าหน้าที่หรอกทำไมกูกลัวตำรวจไอ้ชิบหายไอ้นี่โง่หรือปัญญาอ่อนเนี่ยพ่อตำรวจกับเจ้าหน้าที่น่ะคือคนคนเดียวกันมึงใครนะมึงกูเนี่ยตำรวจตำรวจเออพวกเราเกิดมาเพิ่งเคยเห็นว่ะทำไมอ่ะมาดูนี่หมวดหมวดอะไรหมวดตำรวจหมวยโอ้ยลดเขาบอกว่าหมวดตำรวจเซ็นเซอร์ด้วยมันว่าอะไรอ่ะหมวดตำรวจก็แปลว่าอะไรพ่อเหลืองของมันอ๋อโง่จริงๆไม่รู้ว่าหมวดตำรวจแปลว่าอะไรอะไรหมวดตำรวจนี่ก็แปลว่าไอ้ที่ติดในก้อนสบู่ไงอ๋อเวลาพอกไม่รู้ไอ้นั่นนำมาอยู่กับโจรมึงไม่ต้องพูดเลยมึงยืนเฉยเฮ้ยมึงมาใครมากมายฮะนี่องค์กษัตริย์พระเจ้าทั้งนั้นกูต้องการจับตัวมึงเป็นทำไม่ยอมตายนี่พระองค์ท่านน่ะเป็นเจ้าเป็นนายกูไม่อยากจะยุ่งด้วยหรอกแต่คนที่มาขัดขวางกูทำให้เลิกการปล้นของกูเสียวันนี้นั่นก็คือมึงเพราะฉะนั้นแล้วมึงหยิบดาบมาสู้กับกูเสือขวานตัวต่อตัวไอ้ฟันทำไมมึงท้าใครเนี่ยกูท้ามึงอ่ะมามึง
ทำอะไรอ่ะมึงท้าใครท้ามึงไงแหมมึงรอดตายไปยังหงุดหงิดนะคือมึงบอกว่าท้ามึงจ้านะถ้าท้ากูมึงเก็บเพื่อไอ้ชิบหายเลยก็กูท้ามึงอยู่เนี่ยนันนาตีมึงท้ากูสักคำเดียวมันยังไงกันเนี่ยฮะพี่ขวัญต้องดูก่อนไอ้นี่มันใส่เข็มขัดไม่เหมือนคนอื่นมันเป็นเชือกกระตุกเห็นป่ะแสดงว่าไอ้นี่ต้องพูดกับตะเข็บยศหล่นแล้วต้องพูดกับตะเข็บต้องพูดกลับไปกลับมาถึงจะเข้าใจท้ามึงท้ากูท้ากูท้ามึงเนี่ยต้องพูดถูกเดี๋ยวลองเอาใหม่อีกทีมาอะไรมึงมานี่มามึงยาวไอ้สู้กูมึงสู้ท้าใครท้ากูท้าใครท้ากูอ้าวก็แล้วแต่มึงเจี๊ยเอาจะได้ฆ่ากันมั้ยเนี่ยไปจิ๋ผ่านมันท้าตัวเองกูจะไปทำอะไรมันล่ะมึงนี่หลงแล้วกูไม่รู้ไม่คุยด้วยแล้วมึงอ่ะกูไม่หลงกูหลงกูนอนเล่นขี้อยู่บ้านแล้วนี่พนมพนมมาแล้วไม่ต้องมองใครจะได้เรื่องมั้ยเนี่ย2คนเนี่ยท่านน่ะได้หยิบดาบมาสู้กับข้าตัวต่อตัวเสือขวัญเจ้าเอ๋ยโอ้โหโอ้โหเจ้าพูดอะไรออกมาเจ้ารู้หรือไม่เจ้าท้าเราไปต่อตีกับท่านหรอใช่เราคงต่อตีกับท่านไม่ได้หรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะวันพรุ่งนี้เราจะเข้าโบสถ์เพื่อบวชให้พ่อกับแม่ของเราอ๋อพรุ่งนี้จะบวชใช่แล้วเป็นมารศาสนานายเพราะฉะนั้นเป็นมารศาสนาไม่เอาไม่เอาลาอนุโมทนาบุญด้วยนะเจริญไอ้แกมึงบวชยังเขาเรียกกันจะอยู่ทำเหี้ยอะไรป่านนี้อ่ะถ้าบวชแล้วบวชแล้วหยิบดาบมาสู้กับกูตัวต่อตัวมึงไม่สู้กับคนบวชเขาจะบวชจะสู้กับคนบวชแล้วเออไอ้ฝันทำไมกูจะบอกให้มึงรู้กูตีกับมึงไม่ได้เพราะถ้ามึงไม่ได้เพราะอะไรกันเพราะพรุ่งนี้คุณจะต้องไปกินเลี้ยงงานบวชไอ้นี่เฮ้ยไม่เชิญไปเลยไปต่อไปด้วยคุณอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อเจ้าเลยรวยไว้ดิโปรดฟังเอาไว้อย่าวังวนเรานั้นความมลพ่อเจ้ารู้แล้วรู้รอดไปเลยมันอยากรู้สิทำไมอยากขี้รบดินกลมรากบีบมอดเรียบวังดังว่าวันนี้จะฆ่าหาเสือควันเดี๋ยวจะถึงวันสิ้นชีวิตใจเย็นใจเย็นนี่สุถ้าไม่อยากมองไม่ให้วางมีเล่นไม่มีท่าจะสิ้นชีวิตแหววแม่มันมาละมงไม่ได้มาดูลูกชายเดี๋ยวกลายเป็นศพจบชีวิตหากแม่เจ้าคิดกล่าวใครทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมองค์วัฒนาฟังจับตายจงฟังเราไว้ดังว่าถ้าไม่ยอมน้อมนอกมอบอำนาจก็ตายเสียเถิดองค์วัฒนาข้าไม่ได้มาตะโกนไม่ไหวแล้วมีขวานด้วยตามไปไหวไหมเฮ้ยเอาไปเฮ้ยตายนะตามไปโดนแล้วโดนแล้วฝันต้นกษัตริย์ชาติเราได้ต้นกษัตริย์วัฒนาแล้วในที่สุดก็ได้รับบาดเจ็บจากคมดาบของกษัตริย์วัฒนาโซซัสโซเซนกลับเข้ามาซ่องโจรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพี่ขวัญพี่ขวัญฉันบอกแล้วว่าอย่าไปฉันไม่เชื่อฉันเลยแล้วล้อมไว้เจ้าค่ะอย่าให้มันลุดลอดไปได้วัฒนาทำร้ายพี่มาล้อมล้อมตอนนี้อยู่หน้าชุมโจรแล้วตายแล้วล้อมเฮ้ยเฮ้ยรถมอเตอร์ไซค์จอดโน้นรถยนต์จอดนี่ต้องรถจอดไม่ได้เขาทำข้าวปีนี้เฮ้ยทำไมจอดไม่ได้แล้วเขาทำข้าวซะปีนี้จอดไม่ได้ที่โน้นเข้าใจไหมรับเฮ้ยไอ้ฟันถ้ามึงเป็นเสือเป็นโจรจริงแล้วก็ถ้ามึงลูกผู้ชายจริงอะอย่านิ่งทำไมใช่จะหลบทำไมมึงจะหลบทำไมถ้ามึงแน่จริงมึงฟังระเบิดไปสิวะเฮ้ยเฮ้ยเขาทำอะไรกันเนี่ยมึงก็เล่นไม่จริงจังนู่นมึงดูเขานู่นขึ้นไม่ก็จะไหวไปท้าทายถ้ามึงเฟี้ยงมึงจริงทำไงเล่ามึงเล่นจริงจังเลยเทพถ้าเฟี้ยงมึงจริงทำไงล่ะเออถ้าเฟี้ยงจริงมาตายกันหมดเลยเนี่ยโอ้ขึ้นไปขอพรลุงพ่อมาเมื่อเย็นจะทำตั้งขนาดนี้ใช่เหรอเป็นไงบ้างขอพรจะลองพระจะลองพระจะลองพระเหรอเออใจหายหมดเลยเป็นไงบ้างเฮ้ยไอเดียพี่ขวัญไอพันตายแล้วเปิดซองกูจะเที่ยวเฮ้ยคนละซองต้องจรเอ้าไม่ใช่ที่กะหรี่เลยนะหรือว่าตีหัวแตกเลยที่ไหนแล้วก็เห็นมันเรียกซองซอง
ตอนนี้พระองค์ท่านอยู่หน้าชุมชนแล้วกะเว่าอย่างแรกเลยเราคือพี่น้องกันเราไม่ใช่ผัวเมียกันได้ต้องใช้ความสวยความสาวของเจ้าหลอกล่อให้พระองค์ท่านหลงไหลในตัวเจ้าเจ้าถึงจะช่วยพี่ได้รู้หรือเปล่ายังเหลือหรือเปล่าก็ไม่รู้ความสวยความขุดมาขุดมามีเท่าไหร่ขุดมาเร็วๆครับนี่อย่างแรกอะไรไอ้บุคคลที่ควรระวังมากที่สุดใครไอ้หมวดตำลอยหมวดตำลอยใช่สังเกตดีๆนะไอ้ที่ขาหน้ามันจะแป๊ะๆอ่ะใช่ระวังไอ้ตัวนี้ตัวร้ายเฮ้ยเหนื่อยแล้วเหี้ยเนี่ยขาแป๊ะจริงไอ้เด็กเหี้ยวิ่งใครอ่ะเร็วจับใครอ่ะจับตัวจับตัวจับตัวเร็วใครจับตัวจับตัวจับตัวให้มันไม่รู้ว่าใครอย่าดึงอย่าดึงต้องมีพิษมีภัยได้เหมือนกันอย่าดึงจับตัวไว้ดึงทำไมเฮ้ยมึงร้องแรงหนาเนี่ยดึงทำไมเล่นตามเรื่องสิจะร้องทำไมเนี่ยทำไมอ่ะเออมันต้องร้องจริงจะได้มีฟีลลิ่งมึงนี่เนาะเออเดี๋ยวก่อนตำรวจเมื่อกี้จับฉันเข้าข้างหลังเอาอะไรแทงหลังฉันโอ้เอาแล้วพ่อเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วเสียหายนะมามาอะไรดีๆอะไรปืนปลายปืนปลายปืนไหนจับก่อนไม่ใช่ปืนมันแข็งแล้วที่แทงหลังเมื่อกี้น่วมน่วมใครน่ากลัวมันนึกว่ากลัวกล้วยสุกกี้มันละมั้งทุกท่านเป็นข้าเมตตาบอกฉันเถิดรอเที่ยวเที่ยวรู้ซอยไว้ซอยไว้ฟ้าซอยซอยกันคู่มาองค์ในลาแหล่งให้คนชมยาแท่งทองสมเด็จตราพระรอหมดเลยกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มละแกพูดอะไรเนี่ยมาขายอะไรตอนนี้ยาเห็นวิทยุเขาเคยพูดอย่างเงี้ยโอ้โถแกล้ง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 ยาสมเด็จตราพระรอเชิญประทับเถิดพระเจ้าค่ะหมดตำรวจมาดิสิอะไรฉันจะเข้าเฝ้าเจ้าเนี่ยแล้วต้องทำยังไงอ่ะต้องทำยังไงแขนเจ้านั่นน่าไม่ใช่คนธรรมดาพานางเข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้คาน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 เข้าไปเดี๋ยวเราจะคุมได้ได้คานนะเดี๋ยวเราจะคลานคุมไปเออเออได้ได้ได้พ่อกูทำอะไรไว้เนี่ยก็ดูพ่อกูน่ะเออหมันไส้แล้วเกินไปคลานเอออะไรวะไงพ่อเนี่ยเนี่ยสอนดีดีสอนกันยังไงสอนให้ดีๆเน้นเลยอ่ะเน้นเน้นเลยอ่ะเออแรปนิดเลยอ่ะแรปแรปเลยอ่ะชื่นใจจริงๆพ่อก็ได้แล้วอ่ะเอามาเอาถึงคิวผมมั่งไม่แล้วพอมันคลานปุ๊บผมคลานตามตูดคราวนี้แกถีบแรงๆเลยนะถีบไปหัวผมมุดไปข้างในกระโปรงเลยนะพ่อเก็บไว้เนี่ยไอ้ห่าจะดึงออกไม่ทันนะเอายังไงขานเข้าไปสิสอนให้ดีพาเข้ามาเฝ้าเร็วๆเข้าพ่อเอาพ่อเอาพ่ออะไรแกไม่ถีบไปหานู่นแล้วอะไรแกไม่ถีบก็ไปหานางเอกถีบเพี้ยอะไรล่ะของกูห่วงห่วงกันด้วยเชิญทำไมมาข่มด้วยเพคะไม่เป็นไรมานั่งกับเรานี่ก่อนชื่ออะไรนะหม่อมฉันกะเหว่าเพคะโอ้แม่กะเหว่าชื่อเพราะจริงๆบ้านป่าขาดอนก็ชื่อนกอย่างนี้ก็น่ารักนะแต่ว่าเสียใจเธอเป็นใครกับเสือเป็นน้องสาวเสือขวัญเป็นน้องสาวใช่เราเสียใจด้วยทหารเฮ้ยโทษท่านหนักหนาอย่างนี้ตับเสือฟันไปประหารชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำแบบนั้นได้ไงล่ะทำแบบนั้นฉันก็อยู่คนเดียวอ่ะเจ๊ก็พี่น้องพ่อแม่ไม่มีนี่พี่ขวัญคนเดียวไอ้เสือขวัญมึงไม่ตายแล้วเพราะอะไรอ่ะเอาน้องสาวมึงเอานมถูเจ้าอยู่นะเห็นไหมเนี่ยมึงถูเข้าไปเยอะนะถูให้แรงขนาดไหนนะกูไม่มีความรู้สึกหรอกน่าสงสารอยู่สองคนกับพี่น้องนี่หมายความว่าจะขอชีวิตเสือขวัญเราเห็นในความเป็นมนุษย์ของเจ้าพี่น้องตัดไม่ตายขายไม่ขาดหากแม้ว่าประหารชีวิตเสือฝันเสียก็จะเสียใจไปชั่วชีวิตแต่ว่าโทษทันเนี่ยมันยกโทษให้ไม่ได้ละ
จับเสือฝันไปขังคุกตลอดชีวิตข้าพระเจ้าค่ะทหารต้องคุกต้องฝันใต้ต้องทำตามหน้าที่ก่อนที่จะไปติดคุกขอสั่งลาน้องสาวก่อนได้ไหมพี่ข้าขอสั่งเสียพี่ชายก่อนโอ้ยพี่ขวัญโอ้ไม่เป็นไรนะอย่าร้องไห้นะทำใจนะพี่น้องฉันทำเพื่อพี่พี่ทำใจพี่เจ้าทำดีแล้วนะเจ้าทำดีแล้วหลอกลอยพระองค์หลงไหลในตัวเจ้าถูกต้องเขาเล่นอย่างนี้เขาคิดว่าน่ารักมั้งน่ะดูหนังคอยังเหี่ยวขนาดนี้เลยพี่แก่พี่แก่อย่าว่านะเดี๋ยวจัดการตามแผนให้พี่ไม่ต้องกลัวระวังตัวนะจับไปคุมตัวไปทุกคนพระเจ้าค่ะเรามีความเมตตาและสงสารกระหว่าวยิ่งนะเมื่อก่อนจะกลับไปในเมืองห้ามไอ้อีผู้ใดเรียกขานว่านางโจรนางทาสเด็ดขาดเพราะเราจะตัดข้อรหาสิ่งนี้เชียวเราก็จึงจะแต่งงานกับกระหว่าวซะทีนี้พร้อมขอเดชะจะแบบไหนบอกมาน้องจะแต่งแบบพุทธแบบคริสต์พี่จะได้รับสั่งทหารหม่อมฉันอยากแต่งงานแบบคริสต์เข้าโบสถ์มีพระมาเพคะไปจัดหาบาทหลวงเดี๋ยวนี้ขอเชิญบาทหลวงด้วยครับพี่ตามใจเจ้าเพคะต้องการบาทหลวงนี่มันไม่ชีเหยหรือเปล่าเราจะฟังคำจากบาทหลวงเหมือนคนไม่มีอะไรเลยแต่คนเนี้ยกูว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยขายกินหมดไส้พุงเนี่ยสายผิดพ่อทำไมสายผิดแต่งให้กู3คนยังผิดเหรอแต่งยังผิดเลยเนี่ยเออต้องแต่งเนี้ยเนี่ยทำไมหมวกมันไม่ตั้งเลยล่ะครับก็มันดูอายุสิอายุป่านนี้จะมาตั้งอะไรให้ครัวแต่พ่อกูก็เคยตั้งมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะฟังเปิดใบเราจะอ่านประวัติอ่านประวัติประวัติดูอลังการยิ่งใหญ่ต่อไปนี้กระผมนายพยนต์แก้วใหญ่ท่านบาทหลวงมีความยินดีกับแขกผู้มีเกียรติกระผมจะขอเล่าประวัติโดยย่อๆของนางนกกระหว่าวนามสกุลโหนกงามดังต่อไปนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นางกระว่าวโหนกงามเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2488เป็นบุตรคนเดียวของนายประเสริฐกับนางประนอมคือจริงของแม่มันเลยนะพ่อมันแกไปรู้ได้ไงก็กูอยู่เล่นเกย์อยู่กันกับพ่อแม่มันตั้งแต่เกิดมานางกระว่าวไม่เคยสร้างความคุณงามความดีให้กับบิดาและมารดาเลยสักครั้งเดียวเป็นที่รังเกียจให้กับญาติมิตรเพื่อนฝูงเป็นอย่างมากจนมากระทั่งวันที่12/18/00 นางกระเวาโหนกงามมีอาการจุกท้องแน่นหน้าอกไฟธาตุแตกเฉียบพลันทางญาติได้โทรเรียกรถปอตึกตึงแต่โทรศัพท์เงินหมดทางญาติจึงตัดสินใจยืมรถเข็นกับข้าวของวัดไปส่งแทนเมื่อมาถึงแพทย์ถึงจำการรักษาอย่างเร่งด่วนด้วยการปั๊มหัวใจเป็นจำนวน1,079ครั้งโอ้โหปั๊มนานเหลือเกินแต่ไม่สำเร็จจนกระทั่งเวลา 11:01 นาทีนางกะเวาโคกโหนกงามได้จากไปด้วยอาการทุรนทุรายเป็นอย่างมากทางแพทย์ได้ทำการลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าเป็นโรคตอแหลลงตับและดอกทองลงกระเพาะยศและลาภหาไปไม่ได้แน่คงเหลือแต่ส่วนบุญทุนกุศลทรัพย์สมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขาก็ยังเอาไปเผาไฟบาทหลวงขอเชิญพระที่มาช่วยจุดไว้อะไรดวงวิญญาณของนางกะเวาโหนกงามได้แล้วครับมีผู้ฉลองฉลองด้วยถึง
โอ้หลายดอกนะไม่มีอ่ะไอสัตว์ด้านไม่หมดแล้วไม่เตรียมมา3ดอกแล้วต่อไปขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยืนหัวเราะไว้อะไรให้กับนางกะเวาเป็นเวลา3นาทีไม่ตีคนอ่านแล้วตีได้ไงล่ะหัวก็บอบางงานอะไรเนี่ยบัตรหลวงงานอะไรอ่ะขอเชิญฝังร่างของนางไม่เอาแล้วโอ้โหอาเมนเราอุตส่าห์ก้าวอุตส่าห์จะแต่งแบบพริตทำแบบนี้ยังไงอ่ะพระเหนียวหัวไม่เอาแล้วคุณหานครคุณมนตรีเตรียมตัวกลับวังพงษ์อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนจะเองหยุดฟังไปแล้วถึงตรงเดียวเหรอเจ้าค่ะไม่เข้าเรื่องเราสั่งให้ท่านคุณหานพร้อมด้วยคุณมนตรีจงเข้าวังบัดนี้อย่าทำท่าทีทักทามเขาว่ามันเยอะของผู้หญิงฉันบอกจริงๆใช่ได้มีกลเม็ดแดดพลายไม่ให้ผู้ชายมายามจะพากะว่าวแม่ข้าววังแล้ววิเธอน่ะไปนางคันยาไปเพคะคุณหาคุณมตีพระเจ้าค่ะเข้าเมืองเร็วๆค่ะพี่ถึงวังพี่ว่าการที่นี่มันเป็นการดีแน่พี่ว่าก้าวเราต้องมีแผนอะไรเบื้องลึกแน่นอนแล้วจะทำยังไงดีน้องถ้ายังไงแล้วก็เราสองคนนี้ต้องคอยเป็นหูเป็นตาแทนท่านพัฒนาด้วยนะได้เกิดเรื่องอะไรที่พี่บอกฉันรีบเข้าเมืองก่อนฉันรู้ฉันก็จะบอกพี่ดีไปจับไปคำสั่งของกษัตริย์พัฒนานั้นไม่มีใครกล้าคัดค้านได้แต่งตั้งกาวาวเป็นมเหสีฝ่ายซ้ายแล้วหาเรื่องแต่งงานให้เร็วที่สุดแล้วจึงเรียกร้องให้ทหารทุกคนเข้าเฝ้าสีมะพร้าวเพื่อวางฤกษ์งามต่างๆราตรีท่านเรื่องอะไรพระองค์ท่านจะปะโถเอ้ยนิ่งนอนใจอยู่ได้ยังไงเนี่ย3เดือนแล้วนะมาในวังนี่กาวาวไม่ได้เรื่องเลยนี่กี่เดือนแล้วนะ3เดือนแล้วเอาไอ้วอนอะไรพ่อนี่3เดือนกูยังไม่ได้เยี่ยวเลยเนี่ยเขาสมมุติเอาเหรอแล้วไม่อ่ะก็องค์หญิงดารณีน้องสาวลงเล่าไม่เอาเลยพอเห็นหน้ากะเวาพอฝากด้วยดารณีสอนอะไรต่ออะไรขนบมารยาทประเพณีนี้ธรรมเนียมให้ใครก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละฉันจะทำยังไงแขกบ้านแขกเมืองไม่ทำไงกะเวาก็ไม่เป็นภาษีภาษาพรุ่งนี้จะแต่งงานใช่พรุ่งนี้แล้วเอาอย่างนี้สิ่งสำคัญที่มันสำคัญที่สุดสำคัญแรกอะไรอันดับแรกที่สำคัญที่สุดคือนิมนต์พระมัชยันโตจะได้อานมนต์ลดหัวรู้จักจะได้เป็นสิริมงคลเกจิแถวนี้รู้จักบ้างไหมวัดดังๆหลายวัดแต่ผมจะพาไปวัดนี้ดังที่สุดขนาด2ตัวเนี่ยให้ยังตาเห็นจริงเหรออ้าวเมื่องวดที่แล้วนี่ผมไปหามาเลยท่านใบมาเราตีความไม่ถูกงั้นรวยตายเลยท่านบอกว่าโยมเอาไปเลยแทงให้เต็มที่เลยจอ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 อ้าวก็หัวมันออก58 58แล้วสิผมก็กลับไปหาหลวงพ่อบอกพ่อพ่อใบไม่ถูกนะเออเออพ่อหลวงพ่อใบจอจอมาหวยออก58รู้เปล่าไม่ใช่77เออพ่อผมแทง77พ่อบอกไอ้โง่จอจอนั่นไม่ใช่77แล้วอะไรอ่ะจอจอหน้าจ้า8โอ้โหจ้า8วัดไหนวะเนี่ยไปไปดีกว่าผมจะพาไปให้นิมนต์ท่านมาชยันโตในงานมงคลสมรสพระองค์พระยาอย่าช้ายายรีบนำพาง่ายไปหาท่านนะนมัสการกราบมาในงานและในความอยากแต่งงานกับกาวาวให้เร็วที่สุดกษัตริย์วัฒนาจึงเร่งให้ราตรีศรีประภัยพาไปนิมนต์พระที่สำนักสงฆ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นที่นับสำนักสงฆ์ฉากนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับปลายฟ้าวราพรพรทวีครับน้องแอนนี่พรทวีมีความสำคัญอะไรในท้องเรื่อง
รักพยาบาลชมการแสดงกันต่อนะฮะวันพรุ่งนี้สถานที่แห่งนี้เป็นหน้าที่ของอดีตเทพฟ้ารุ่งนะพรเทพไปอยู่กันที่วัดดอนไร ดูแลมาโดยตลอดอุ๊ยแม่ชีหายมาพอดีเลยเดี๋ยวต้องทำวัดแล้วแม่ชีหายมาแล้วพรทวีครับแม่ชีลิเกนะจ๊ะโยมนี่ไปไหนมาพิมพ์ใจเป็นไงบ้างพี่เนี่ยไปทำวัดอยู่หลังวัดจ้าไปขุนหมาขุนแมวใครก็ไม่รู้มาปล่อยจังเลยที่พอดีแล้วแม่ชีเป็นบุญเป็นทานตั้งแต่ฉันได้มาอยู่ที่เนี่ยฉันก็สบายใจขึ้นมากสบายใจขึ้นมากเดี๋ยวเรามาทำวัดกันดีกว่าเด็กๆนะได้จ้าสาธุนะโมตัสสะวัดนี้เนี่ยวัดนี้พระควัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบโอ้โหกำลังทำวัดกันเลยเว้ยเออพุทธังคิดถึงผัวจังสรณังคฉามิผัวมันก็ติดกับโหนอยู่ไม่น่าคิดถึงนะพ่อทำมังผัวน่าจะคิดถึงฉันบ้างสารนังกฉามิใช่ปะเนี่ยพี่สังคังเอ๊ะนี่ผัวจะมาหาฉันหรือยังสารนังกฉามิเฮ้ยสาธุเจตนานก็พิมพ์ออกใหม่แล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันพ่อครับไปทำใจให้สงบพี่จะกิ้งโคงสมาธิจ้าสาธุเอาเลยพ่อพ่อนี่เรามาเชียงรายเหรอเนี่ยถ้ำที่13หมูป่าหายไปปะเนี่ยพ่อเฮ้ยถ้ำเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่เหรอหน้าคุณเอ้าดูสิเขายิ้มยังแลบลิ้นนี่คุณเลย บ้าใช่เปล่าเออเสียงใครอ่ะเอ้าเฮ้ยตูดนี่หว่าจีตูดเอ้ายอมสวัสดีครับจีมายังไงนมัสการค่ะฉันกำลังกิ้งโคงสมาธิออกกิ้งโคงสมาธิได้เหรอเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวก็หาทางออกไม่ได้หรอกโอ้ได้มานะออกจนได้แล้วจ้าโอ้มาบวชกันอ๋อยหมดนี่แล้วแต่งตัวเงียบนี่เขาเรียกทีอะไรเนี่ยชีอันนี้ชีพราหมณ์ชีพราหมณ์ไม่ได้คนผมส่วนฉันเป็นแม่ชีแม่ชีแล้วเป็นผู้หญิงงั้นมีพระมาที่เนี่ยใจอะไรผิดหรือเปล่าที่นี่เป็นสำนักสงฆ์แม่ชีทั้งนั้นเลยไม่ใช่วัดจะพามาผิดแล้วเนี่ยเฮ้ยกูพามาผิดวัดเปล่าเออมาขออภัยทีคืออย่างนี้ผมจะมาหาหลวงพ่อแต่ไม่เจอหลวงพ่อก็เจอทีเอ็งยังไงมาบวชทีกันแล้วเนี่ยคิดยังไงถึงได้มาบวชทีก็ยังไม่แก่ไม่เท่ากันเนี่ยก็คนเราอะวิบากกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันอ๋อเกิดมาทุกคนเนี่ยเกิดมาใช่เวรใช่กรรมกันทั้งนั้นจ้าเมื่อก่อนเนี่ยฉันไม่ได้มาบวชทีเนี่ย
ฉันก็มีธุรกิจส่วนตัวอ๋อเป็นอะไรทำงานอะไรจ๊ะฉันเป็นแม่เล้าอ่ะแม่เล้านี่อะไรอ่ะพ่อเจ้าของกะหรี่อ๋อแล้วใหม่มาบวชแล้วจ๊ะโควิดมันระบาดอะสิโอ้โหกะหรี่ตายทั้งเล้าเลยกะหรี่นั้นไม่ใช่ไก่นี่แม่ฉีดยา8เข็มก็เลยรอดโอ้นี่ก็ฉีด8เข็มด้วยเหรอแล้วกูฉีดกะหรี่ตายหมดฉีดยาคุมแล้วไม่ฉีดทำไมไม่เป็นเองนะไม่ได้ฉันน่ะตั้งแต่กะหรี่ตายฉันก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วจะหาใครสมัครก็ไม่มีฉันจะเป็นเองก็ไม่ได้ฉันก็เลยตัดสินใจหันหน้าเข้าวัดแล้วรูปนี้ใครเนี่ยใช่ไหมนี่ไม่ใช่ใช่ใช่แต่โยมเนี่ยโยมเนี่ยหน้าเหมือนลูกค้าฉันเลยนะเนี่ยไอคนที่ติดไว้250ก่อนเนี่ยโยมต้องใช้ตังค์นะต้องใช้นะเดี๋ยวไปต้องใช้นี่ท่านหน้าที่โยมเคยมาเซ็นกะหรี่ไว้250อ่ะกะหรี่อะไรของแกเนี่ยนี่กูขอเชื่อกระทั่งกะหรี่โอ้โหแกหน้าเหมือนจังเลยไม่ใช่ผมไม่เคยเดียวเดี๋ยวมันจะติดค้างกันยังไงก็มาจ่ายจ่ายซะจ้าจ้าถ้าจะนึกได้เวรกรรมเดี๋ยวจะขอเวลาแป๊บนึงพามาผิดวัดแล้วเนี่ยว่าไงเข้าไปนานแล้วเนี่ยเราก็รอไปเถอะหลวงพ่อคุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อถามหาอยู่จริงๆเหรออยากจะพบกับมหาบพิตรแล้วเราจะทำไงจะเข้าไปยังไงเนี่ยเข้าไปก็กราบ3ครั้งกราบ3ครั้งเหรอเออโอ้ผมไม่กราบมาแล้วได้เอาหน้ากูไหว้ทีแล้วไอ้เจ้าไหว้มันเข้าไปนะไม่มีผ้านะเออปล่อยนะดีว่ามีคนแนะนำให้เรามั้งงั้นเราก็ทำไม่ถูกไม่ต้องกราบนะโอ้โหเฮ้ยอะทำไมจีวรแป๊ดนักงี้ล่ะยอมกักไม่ติดโอ้สีส้มนี่นมัสการพระเดชพระคุณเจ้าค่ะฮะติดใจเสียบ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยบ้าบอไปแล้วหมดแล้วเพราะเยี่ยวชีพังแล้วมั้งสินขาดหมดแล้วเนี่ยอะไรอ่ะสินขาดหมดแล้วเอ้าทําอย่างนี้มันบาปนะโยมเอ้าๆไม่รู้ต่อสินก่อนเลยต่อสินก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันเร็วเลยต่อสินก่อนเดี๋ยวรีบให้ฉันหน่อยนะจ๊ะรีบต่อสินเลยเออแล้วต่อสินแป๊บนึงฉันเปล่านะเข้ามาเองฉันเปล่าชวนนะเข้ามาเองฉันเปล่านะตาเล็กตาน้อยต่อสินติดแล้วลูกสาธุจ้ะพี่อ้วนๆไม่ได้ชวนพิมพ์ใจเออใครอ่ะพิมพ์ใจเมียเก่าเอ้าก็ข่าวเรื่องจริงอ่ะเนี่ยเรื่องจริงว่าที่ไปกอดเมื่อกี้เนี่ยถูกต้องละคนหรือว่าเธอมีชู้เราก็หูเบาขับไล่เธอกลับเมืองไม่คิดว่าเธอจะไม่กลับแล้วมาบวชชีอยู่ที่นี่ทำยังไงอยากจะได้พิมพ์ใจเข้าเมืองนึกว่ากลับเมืองบ้านเมืองของตนเองแล้วไม่กลับท่านน่ะสิแล้วทำไงก็อยากจะได้พิมพ์ใจเข้าเมืองไปอยู่ยังไปเป็นเมียเรายังเก่าไงไม่ได้นะได้สิอีว่าวเล่าเดี๋ยวเราเคลียร์เองอีว่าวเคลียร์ยากนานรูปร่างอ่ะจริงๆเอาไว้นะแน่นะช่วยหน่อยโอเคแล้วทำไงการศึกจากทีนี่ไม่ยากไม่ยากเอาผ้าสบายออกจากตัวเป็นนั้นว่าศึกจากทีเลยถ้างั้นโอเคไปประหล่อพูดเดี๋ยวผมไปประหล่อคุยเพลินโพรงดึงผ้าออกเลยผ้าเลยโยมยังไม่กลับกันอีกเหรอเนี่ยทำสินขาดแล้วมันจิตใจจะไม่สงบขอโทษด้วยนะครับยังยังไม่เผลออะไรจ๊ะผมอยากจะถามว่าชื่อพิมพ์ใจใช่ไหมครับฉันชื่อพิมพ์ใจจ้ะเคยนั่งกับองค์กษัตริย์พัฒนาใช่ไหมเมื่อครั้งอดีตเคยเป็นคนรักกันแต่องค์กษัตริย์พัฒนาเข้าใจผิดกล่าวหาว่าคบชู้จึงในประเทศฉันออกจากเมืองนะจ๊ะแล้วก็มาบวชนี่หลายเดือนแล้วยังก็สักพักแล้วจ้ะไม่เคยไม่หิวอะไรมั่งง่ายหิวอะไรละโยมไอ้ของเคยกินไม่ได้กินของเคยสันไม่ได้สันเนี่ยมันจะหิวนะเป็นคารวาสเนี่ยเราจะกินได้หลายมื้อแต่ตั้งแต่มาบวชเนี่ยต้องกิน2 มื้อ 2 มื้อมันก็ธรรมดาตอนที่แม่ชีมาบวชใหม่ๆเนี่ยท้องร้องเนี่ยหมาเห่าลั่นวัดเลยขนาดนั้นใช่เหรอมันตกใจเสียงท้องแม่ชีแล้วทำไงอ่ะแม่ชีก็ไม่รู้ทำยังไงก็หากล้วยหอมกินจริงๆแม่ชีกินทั้งไหนทีแรกก็ไม่กล้ากินอมก่อนนี่หิวเกินแม่งเลยนี่อมกับตะกล้วยเลยเหรอถ้าแหวกจะกินเข้าไปก็กลัวแล้วจีนี่เคยกินไหมกล้วยหอมกินกล้วยตีนเต่าจ้าชอบของเล็กๆหน่อยเล็กหน่อยกล้วยตีนเต่านี่เคี้ยวเลยหรือว่ากลืนเลยเออเอาคืออย่างนี้พระองค์ท่านนะอยากจะให้ทีจะให้รัตนาไปทำอย่างนี้
และในความรักของกษัตริย์วัฒนาที่มีต่อเพียงใจในฐานะมเหสีองค์เดิมจึงหาทางสึกทำนี้พิมพ์ใจจนได้คงจะไม่กลับไปกับพี่เมืองหลวงอย่างแน่นอนพี่ตั้งใจจะเมื่อเจอเจ้าแล้วก็จะรับเจ้ากลับไปเมืองหลวงลาแม่ชีซะเถอะแม่ชีจ้าครั้งนี้เราเนี่ยอยากจะให้อภัยองค์กษัตริย์วัฒนาสักครั้งแม่ชีคงไม่ว่าอะไรนะจ๊ะไม่ว่าหรอกแต่ถ้าไม่สบายใจก็กลับมาถือศีลกรรมฐานกับแม่ชีได้นะลูกนะขอโทษนะจ๊ะแม่ชีฉันไปก่อนนะจ้ะยังไงก็ขอกฐินสักกองนึงเดี๋ยวเอาป่ามาทอดเลยจ้ะดีค่ะดี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 เอาชีผ้าหลุดแล้วเฮ้ยว้ายน่ะเห็นผู้ชายไม่ได้เลยผ้าหลุดตลอดพ่อแกไปเออข้าบวชอยู่วัดนี้ดีกว่าไม่เข้าใจเลยผ้าหลุดตลอดเลยผู้ชายมาเนี่ยอยากบวชอยู่วัดนี้ซะแล้วอย่าไปยุ่งเลยเฮ้ยอะไรอ่ะองค์กษัตริย์วัฒนานี่ไม่เบานะไม่เบายังไงพ่อลายนะเออเออไม่อยู่ในเมืองกินแกงนกกระเว่านกกระเว่าเฮ้อพอออกมานอกเมืองตักกล้วยบวชชีเขาแล้วเห็นไหมเออเออผมไปร่วมนะสามวัยทำดีได้ยังไงพี่คะอย่าได้แง่งอนทำอะไรอย่าด่วนใจร้อนรับฟังพี่ก่อนจะได้ไหมเจ้าควรรู้รักพี่มีอยู่เปลี่ยมดวงใจแล้วยังจะงอนทนอยู่ใหญ่พี่ขอให้สาบานมั่นคงพี่ผิดสัญญาเอาขวานมาผ่าใจให้เห็นโอ้ยคนบ้าขอที่พี่อย่ามาสร้างเวรพี่จงทำใจให้เย็นเย็นน้องจะขอเป็นคู่ครองตลอดไปกลั้นใจตายแล้วจะมาวอนนอนอยู่ใหญ่อ่ะจูบแล้วไปให้ไกลสุดตาวันเกิดของเราแล้วส่งการ์ดเชิญไอ้มนตรีก็ไอ้หานครมาดูสิฉันจะทำอะไรฉันอยู่คนเดียวก็หาทางแก้แค้นพวกมันไม่ได้อยู่แล้วยังมีอีพิมพ์ใจอีมีหลวงมาอีกเจ็บใจจริงๆเลยต้องจับปัดมันให้หมดเอ้ามึงมากูทำไมเนี่ยเอ้าก็เขาบอกงานวันเกิดเขาแจกการ์ดกูคนเดียวเอามาเป็นเพื่อนแซ่คนเดียวหายสองคนเพื่อนตายเออก็องค์หญิงแจกการ์ดให้มางานวันเกิดนั่นแซ่แล้วมึงถือกระติกมาทำไมอ้าวเอาน้ำแข็งมาช่วยงานเขาบีบเอาซองมาให้คุณหานครถวายพรพระเจ้าข้าองค์หญิงกะเว่าองค์เมสีสบายตาสบายนะ
ทำไมแขกเหลือไปไหนหมดพระเจ้าค่ะทำไมมีท่านเป็นแขก VIP คนอื่นไม่ต้องคนอื่นไม่สำคัญท่านมีความสำคัญกับเราขอบคุณขอบใจมากนะพระเจ้าค่ะแล้วมีอะไรครับนี่พระเจ้าค่ะฉันมีเหล้าน้ำจันเนี่ยฉันหมักดองนะองค์หญิงพระเจ้าค่ะฮะเหล้าเนี่ยกับฉันไม่ถนัดพระเจ้าค่ะถนัดถนัดเบียร์มากกว่าฉันจะไปหาที่ไหนละเบียร์ฉันน่าหมักเหล้าไว้เนี่ยมากมายบังเอิญเช็ดจริงๆเชียวว่ามันอยู่ในกุฏิกุฏิยังไงบังเอิญติดมาขอบใจมากเลยอุตส่าห์มีติดไม้ติดมือวะวันเกิดฉันขอบใจขอบใจขอบใจเบียร์น่ะดีกินแล้วมันลงพุงแต่จะให้ดีจริงๆต้องกินเหล้าขาวทำไมกินเหล้าขาวถึงดีมันจะได้ลงตับหน้ามาปลูกบ้านเนี่ยแถวเนี้ยเงียบดีจังไม่ท้อเออยิ้มยิ้มไม่เป็นไรนี่อ่ะได้พระเจ้าค่ะองค์หญิงเออแต่ว่างานวันเกิดองค์หญิงเนี่ยดีนะพระเจ้าค่ะมีแต่แขก VIP ใช่ VIP ทั้งนั้นเลยเนี่ยมันก็จะดีเพราะว่ามันก็จะได้คุยอะไรก็คุยกันได้สะดวกเพราะว่าพอคุยสะดวกเนี่ยมันก็จะได้ไม่ต้องมีคนอื่นเนาะใช่มีเราสองคนสามคนเนี่ยนะแค่คนอื่นไม่ต้องเพราะว่าท่านนี่ก็มีคนสำคัญกับเราอยู่แล้วเพราะเป็น VIP อยู่แล้วท่านกินเข้าไปเลยเติมเข้าไปเลยเราเต็มที่อยู่แล้วใช่พระเจ้าค่ะเอาเลยกินเลยเอ้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันรั่วพระเจ้าค่ะตายแล้วไปเอาอีกกระป๋องเสียไม่กินแล้วไม่ใช่เบียร์เอาเหล้านี่ก็ได้พระเจ้าค่ะฝืนๆกินกำฉันเลยไม่ชอบกินเหล้าเหล้าเนี่ยเนี่ยหมักตามอายุฉันเลยนะตามอายุ72อ่ะเฮ้ยไปแล้ว40กว่าแต่ก็ยังดูดีกำไรอ่ะ40ต้นๆเออเขาปีเดียวกับพี่ชายผมกำไรถึงจะมีอายุก็ดูดีทำไมอายุอะไรเพราะว่าเขาชอบกินผักทำไมอ่ะอ้าวคนเรากินผักแล้วก็จะดูดีความที่ชอบกินผักเนี่ยเชื่อไหมเบิร์ดทำไมเหรอบวบเนี่ยบวบเนี่ยอยู่ใต้หมอนเลยนะเหรอเอาแล้วแกเอาบวบไปไว้ใต้หมอนใต้หมอนอ่ะยิ้มยิ้มกินไปเถอะเป็นเพื่อนเจ้าภาพอ๋อคุณหันกินเลยกินเลยกินเข้าไปเลยเออโอ้ยแก้วเดียวมันไม่เห็นผลหรอกมันต้องแก้วสองแก้วสามแก้วต้องอีกต้องอีกขออ่อนมาเจ้าค่ะโอ้ยจะเมาแล้วพ่อเจ้าค่ะไม่ต้องกลัวตำรวจตำรวจสุพรรณพูดได้ทุกคนเพราะว่าไม่มีใครเป็นใบ้เงียบอีกแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยจะสำลักพ่อเจ้าค่ะเริ่มเมาคุณหานครเมาพ่อเจ้าค่ะเลิกโอ้โหเล่าดีพ่อเจ้าค่ะกินสองสามแก้วเนี่ยเมาแล้วก็จะกลับแล้วสิถ้าเมาอย่างเงี้ยน่าสมควรพระเจ้าค่ะใครมาเห็นไม่ดีพระเจ้าค่ะคุณหานครนี่องค์ผมกำฉันกินปั๊บตรงนี้เมาไอ้นี่เมาตั้งแต่ข้างหลังแล้วพระเจ้าค่ะแต่เมาแต่สามทุ่มแล้วน่ะเมาจะบ้าแล้วคุณหานครอะไรพระเจ้าค่ะเนี่ยมันเป็นช่วยเซ็นให้เราหน่อยว่าท่านเนี่ยมาในงานวันเกิดของเราคำอวยพรใช่ใช่ได้พระเจ้าค่ะการท่านจะเซ็นให้เราหน่อยนึงเวลาจะให้เสด็จพี่ปู่บำเหน็จบำนาญเนี่ยเราจะได้รู้ว่าใครมาวันเกิดเราบ้างพระเจ้าค่ะหาอะไรปากกาแหมเราลิเกอัจฉริยะทำยังไงพูดใส่กระดาษไปเลยอ๋อต้องพูดใส่กระดาษขอให้องค์หญิงมีความสุขเซ็นสักนิดนึงเออขอบใจมากคุณนครนี่พระเจ้าค่ะขอบใจมากขอบใจมากกำงั้นกลับเลยนะพระเจ้าค่ะโชคดีเมามากนะเดี๋ยวต้องเดินไปส่งไอ้นี่ที่บ้านเนี่ยโอ้โชคดีนะจ๊ะโชคดีจ้ะก็หม่อมทูลาเนี่ยจ้ะสีประจันไปที่ไหนไม่ช่วยคุณเที่ยวกะหรี่สนุกจังวันนี้หรืออีกตัวหนึ่งไอ้ขุนมนตรีไอ้คนนี้ร้ายไอ้คนนี้ฉลาดกว่าเพื่อนเลยเดี๋ยวคอยดูจัดการมันยังไงเจริญสุขเถอะนะแหมมาทันเหตุการณ์พอดีเลยมีอะไรจะตัดใช้เดี๋ยวพระเจ้าก็เรียกมากลางดึกเช่นนี้ไม่มีอะไรตัดใช้วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของฉันเราอยากให้ท่านเนี่ยช่วยดื่มเหล้าเป็นเกียรติในงานของเราหน่อยแล้วทำไมไม่มีใครมาเลยวันเกิดก็ไม่ต้องอาศัยใครไงก็เราสองคนก็พอแล้วเราอ่ะมีท่านคนเดียวเราก็พอแล้วไม่ต้องให้ใครมาดื่มหน่อยมันไม่ดีนะพระเจ้าอยู่ในเวลาราชการไม่เป็นไรท่านไม่พูดเราไม่พูดแล้วใครจะรู้ล่ะท่าน
ดื่มไปเถอะเป็นเกียรติแก่เราถ้าหากว่าท่านไม่ดื่มถือว่าท่านไม่ให้เกียรติเรานะถ้าก้าวผมฉันดื่มแล้วกลับได้เลยนะพระเจ้าได้เลยดื่มแล้วกลับได้เลยพระไทยพระเจ้าค่ะจะกลับได้เลยไม่มีปัญหาจ้าบ๊ายบายโอ้คุณพุทธิเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพุทธิช่วยด้วยแล้วเขาอะไรเข้าไปทางหลังเราเนี่ยเร็วสิช่วยผมใช้ขออภัยนะพระเจ้าเร็ว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 ไหนตรงไหนพระเจ้าลองยิงช่วยยิงช่วยยิงทำอะไรอ่ะช่วยยิงทำอะไรทำอะไรพระเจ้าคุณพุทธิคุณพุทธิมาซบนี่นะข้าวเอาลูกตอดบอกฉันด้วยน้องพี่เราเห็นกับตาว่ามนตรีเราทำแบบนี้มีหน้าด้วยเหตุฉะไหนกันแล้วนางเจ้าจึงได้กล้าทำร้ายคุณมติทำอะไรก็เอาดูสิโอ้ใจเอ๋ยใจที่เจ็บเหมือนน้ำมันเน็บเป็นที่สุดบอกนิ่มอนงคุณมติและองค์วัฒนาทำแบบนี้ได้ยังไงอย่าพึ่งด่าข้ามองข้ามไม่คิดเกินเลยล่วงล้ำเมื่อจงฟังคำกล่าวใครจงกล้าปรำเมียให้มองมัวไหนเลยจึงชั่วเกินชายไอ้ทะลุท่านนี่นะพี่เสียใจด้วยเขาทำขนาดนี้ทำใจน้องเถอะคุณจะช่วยคุณมนตรีทำไมล่ะความรักที่ฉันให้เธอมันน้อยไปใช่ไหมถ้าเธอไม่มีอะไรก็เก่าเหาก็ได้แต่ในเมื่อเธอให้ความทรยศกับฉันมาฉันจะไม่ขอรักเธออีกต่อไปความรักของฉันจบเพียงเท่านี้เราทั้งคู่อย่าได้เจออย่าได้เจอกันอีกเลยโอเคเห็นว่าเราไว้วางใจเจ้ามากจนขึ้นหน้าขึ้นตาเพียงแค่สุราแค่จอกสองจอกก็ทำให้เจ้าขาดสติลืมตัวทำอะไรโดยไม่คิดเกรงใจเราเจ้าเหยียบย่ำหัวใจของเราน้องเราที่เรารักที่สุดก็ยังยกให้กับเจ้าเจ้ากับย่ำยีเหมือนกับว่าไม่เคารพข้าแล้วในเมื่อเจ้าไม่เคารพข้าแล้วก็ไปข้าขอนั่นแหละเทเจ้าออกจากเมืองข้าไปพร้อมถ้าผมฉันรับใช้พระองค์ท่านมามีแต่ความจงรักภักดีให้พระองค์ท่านเสมอไม่เป็นใดดอกพระเจ้าค่ะตอนนี้หากแม้ว่าพระองค์ท่านไม่เห็นความดีที่ข้ากระหม่อมเคยสร้างมาพระองค์ท่านอาจจะหลงผิดไปบ้างแต่ก่อนที่ข้าหม่อมฉันจะไปข้าหม่อมฉันอยากจะเตือนอะไรพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านได้ตั้งสติและขอทูลว่ากาเว่าตัวนี้มันไม่ใช่นกแต่มันคืองูพิษที่อยู่ข้างกายพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะมันเร่ทูลลาเห็นอยู่กับตายจะกล่าวคำแก้ตัวแก้ไขจะเพศอะไรกระดาษอะไรอีกผมฉันไม่อยากจะทำก็ต้องทำทำไมจะพี่ดูนี่สิไปคะอะไรกระเว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้สองคนพี่น้องไอ้หานครกับไอ้มนตรีมันคิดทำอะไรเสด็จพี่ลองทอดพระเนตรดูน้องพี่เตรียมตัวสองยามคืนนี้เราจะก่อกบฏกับองค์วัฒนาลงนามคุณหานครคุณหานรัชกาม าแล้วขุนหารกับขุนเฮียมใจหายวูบไม่ตกตกน้ำแต่ว่าพระพรพระองค์ท่านไหมเจ้าค่ะพูดไม่ชัดชนะยังตึงอยู่เลยไหมเจ้าค่ะมีอะไรพระเจ้าค่ะทำหูตาสว่างแล้วดูนี่สิว่ามันเป็นหนังสือของใครลายเซ็นของใครเอ้าอะไรนะทักษิณกับประเทศไทยแล้วเหรอลายเซ็นข้าพเจ้าเองขอเดชะเนื้อหาใจความนี้
ข้าพเจ้าไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยเลยขอเดชะกำชันมาหาองค์หญิงจริงๆเพราะองค์หญิงส่งการ์ดเชิญไปที่บ้านว่าจะจัดงานวันเกิดและองค์หญิงก็ให้เซ็นจะเกิดตัวอีกแล้วนี่มันเป็นลายเซ็นของท่านท่านคงรู้กันสิสองพี่น้องคิดกับการใหญ่เช่นนี้คิดว่ามีใครรู้เห็นสมัครพรรคพวกร่วมไว้เท่าไหร่แล้วน้องท่านทำอะไรท่านรู้ไหมพระเจ้าค่ะมีอะไรพระเจ้าค่ะเข้ามาตำหนักนี้ปลุกปั้มธรรมนาจารย์กระว่าเราเห็นกับตาของตัวเองหากไม่เห็นก็จะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นท่านกับการเช่นนี้ก็หมายจะโคตรเราให้ล้มลงไม่จริงเลยคิดจะครองบัลลังก์ของเราอย่างนั้นเหรอไม่ใช่พระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นทหารข้าราชการผู้จงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองมาแสนนานเราจะไม่ประหารชีวิตท่านแต่เราจะเนรเทศท่านออกจากเมืองเราตามเราเรียนไปพระองค์วัฒนาอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนสักวันพระองค์ท่านจะโดนใจเองครับพระเจ้าค่ะแล้วในที่สุดก็เป็นไปตามแผนของกาเหว่าที่วางเอาไว้เสียรู้อีเหว่าเขาแล้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกในแผ่นดินของวัฒนาออกจากเขตในละเทศตัวข้าไม่ทันดีกาฟังก่อนต้องเป็นเพราะอีเวาหมดความสำคัญขุนหาญนครยังไม่ทันอุทธรยืนท้อพระองค์ทำได้พระไทยท่านเด่นเพราะมาลงอีสิบเอ็ดรอดองไปเถอะเมื่อที่ดีไม่ต้องการแล้วไปหาที่อยู่ใหม่กันออกแน่เลยเหรอเชื่อคนง่ายมันก็กลายเป็นคนโง่แบบนี้พวกเราเนี่ยถ้าทรงรักของกษัตริย์วัฒนาถูกกาเหว่ากำจัดจนเรียบไม่มีใครเหลือเลยเหลืออีกสองคนราตรีสีประภัยเวรไม่เล่าเวรไม่เล่าเวรเรื่องอะไรล่ะพ่ออ้าวทุกคนถูกเนรเทศไปหมดแล้วเอาออกแล้วเหรอขุนหาญนครขุนมนตรีเฮ้ออีเหว่าใส่ร้ายป้ายสีหาว่าขุนหาญน่าจะคิดกบฏอ๋อขุนมนตรีมาที่ห้องหาว่าปลุกปล้ำธรรมอาจารย์องค์กษัตริย์วัฒนาก็เชื่อเชื่อกำลังหลงอีเหว่าเอออีนี่แสบมากอีนี่มันร้ายป่ะเหลือมึงก็กูแล้วทั้งเมืองเลยนะเออเหลือมึงก็กูแล้วคนอื่นเขาออกกันไปหมดแล้วพ่อมันจังไรไม่เล่าอีเลวอีนี่มันไม่ได้จังไรอย่างเดียวพ่อเชื่อไหมผมพูดตรงๆเลยนะผมนะโคตรเกลียดเลยเห็นหน้าแล้วเกลียดมากเลยเอาใครจะเกลียดก็เกลียดกูรักของกูมาไงเนี่ยเชื่อไหมถ้ากูถีบหน้าได้นะกูจะถีบให้ดังท้องเชื่อเราจะถีบพวกกันมาไงวะไม่รู้เหมือนกันพ่อกูมาเนี่ยนะกูให้อภัยมึงสองคนแล้วกันที่นินทากูมีเรื่องจะใช้ไหว้วานหน่อยมีเรื่องอะไรเรื่องอะไรจะใช้ไหว้วานจับได้ไหมก็ทำทำไม่ได้ก็จนใจตอนที่ฉันเข้ามาในวังเสด็จพี่บอกว่าถ้าฉันต้องการอะไรแกสองคนต้องทำให้ฉันใช่วันนี้มีเรื่องมาใช้อยากใช้ให้มึงราตรีว่าไงไปเป็นชู้กับอีนางพิมพ์ใจหน่อยโอ้บ้าไปแล้วใครจะทำก็ทำผมไม่เอาทุกคนก็ไอ้ราตรีไปเป็นชู้ส่วนแกไปทูลองค์กษัตริย์วัฒนาว่าอีมันมีชู้ใครก็จะไปเชื่อใครก็จะเชื่อกูไม่ทำไม่ทำทำไม่ได้จะทำไม่ทำไม่ทำถ้ามึงสองคนไม่ทำกูจะฟ้ององค์กษัตริย์วัฒนาว่ามึงสองคนจะรู้แอบดูกูอาบน้ำก็บอกให้จอดรูเล็กๆพ่อก็ไม่เชื่อเฮียรูเล็กมองไม่ถนัดจะทำไหมถ้าไม่ทำมึงก็ตายเหมือนกันถ้ามึงทำไม่ตายนะแต่ถ้ามึงไม่ทำมึงตายกูจะฟ้องเสด็จพี่เอางี้แป๊บนึงมึงไปนอนกับองค์หญิงพิมพ์ใจแต่จะไปนอนในห้องมึงนอนหน้าห้องเลยเดี๋ยวกูจะตามกษัตริย์พัฒนาไปถ้าไปเจอมึงนอนหน้าห้องไม่ได้นอนกับพิมพ์ใจความผิดก็ไม่มีความผิดพิมพ์ใจก็ไม่มีเพราะไม่ได้เป็นชู้อีวาวผิดเต็มๆเออโอเคพ่อโอเคเราจัดการอีวาวโดยทางอ้อมไงเดี๋ยวกูไปเลยตกลงไหมตกลงตกลงโอเคอ้าวไม่เป็นชู้เลยไปเลยOh, oh, oh.
และเมื่อเป็นคำสั่งของกระเวาทั้งสองคนก็ไม่อาจขัดใจได้พระจันทร์อันกระจ่างมายังไงเล่าดวงจันทร์ไม่ขึ้นจะกระจ่างที่ไหนนี่เรายังมีความทุกข์เรายังมีเรื่องเดือดร้อนใจแต่พระองค์จะทุกข์มากกว่านั้นเมื่อฟังหม่อมฉันรายงานทุกเรื่องอะไรเล่าพระองค์ฟังให้ดีนะพะยะค่ะตอนนี้องค์หญิงพิมพ์ใจกำลังเป็นชู้สู่ชายกับไอ้ราตรีเพื่อนหม่อมฉันพระเจ้าค่ะฮะแล้วพระองค์ทำไมไม่ทรงเสียใจทรงพระเอกระเลิกทำไมมันเหมาะสมแล้วเหรอไม่ต้องมาชวนเราขบขันหรอกไม่เอาเราไม่เรื่องจริงไหมคะเป็นความจริงยังจะตอนนี้ไปอยู่ในห้องของพิมพ์ใจแล้วยังจะย้ำอีกหม่อมฉันไปเห็นมาถึงมากราบทูลไหมคะถ้าเรื่องไม่จริงตายนะแน่นอนพี่ค่ะหม่อมฉันขอถวายหัวเลยพี่ค่ะไปถ้าหากเป็นความจริงจะให้รางวัลแต่ถ้าไม่จริงหัวขาดแน่นอนย้อนมายังตำหนักของพิมพ์ใจหวานการของกระเวายังคงดำเนินต่อไปโดยมีไปเลยราตรีศรีประภัยเป็นคนก่อเรื่องแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับพิมพ์ใจในตำหนักของพิมพ์ใจชมการแสดงกันต่อนะฮะตอนนี้หนักใจเหลือเกินเจ้าพี่วัฒนาได้นำรณีเทพที่องค์ใหม่ก็คือแม่กาวาจะเตือนเสด็จพี่ยังไงก็คงจะไม่ฟังแต่ก็ช่างเถอะตอนนี้เหนื่อยมากแล้วแล้วพ่อให้มันนอนเป็นชู้บอกให้น้องนอกนี่แหละน้องนอกกับน้องนอกอีเวามาปุ๊บความผิดที่อีเวาไอ้เจ้าเล่นอนข้างบนพ่อบอกให้นอนนอกกูสั่งให้ไปนอนข้างบนนอนบนเหรอเออจะดีเหรอเลวจริงๆมึงนอนเด็ดโอกาสมาถึงแล้วใครจะพลาดล่ะแม่นี่นะเนื้อแข็งปักเลยนะเอกเนี่ยนี่แน่นอนนะแน่นอนมันนอนอยู่หน้าประตูอ้าวเป็นชู้ก็ต้องนอนอยู่ด้วยกันสิเหรอมันไม่แน่ไม่แน่มันอาจเพลียมันนอนข้างนอกก็ได้ไปดูสิปั๊บเหม็นอะไรวะนั่นไอเด็กเหี้ยให้นอนข้างนอกไปป้อข้างในเฮ้อแล้วก็บ่นเหม็นนั่นแหละสมน้ำหน้าว่าไงนอนอยู่ข้างในพี่ยะค่ะกำลังนอนอยู่กับองค์หญิงพิมพ์ใจเลยพี่ยะค่ะแน่นะแน่นอนพี่ยะค่ะทำไมแน่มันหัวขาดเว้นนัดไว้ไม่จริงเหรอเนี่ยพิมพ์ใจพิมพ์ใจนี่นะนี่นะมันเท่าไหร่กันเนี่ยอะไรกันเนี่ยพ่อมึงยังไงอ่ะมันให้ผมไปนอนบนมันขู่ผมมันให้นอนง่างเนี่ยมันให้นอนบนเนี่ยรูปร่างก็สวยอะไรขึ้นแต่ใจซามดูหรือมาทำบัตรสีจะทำอะไรแบบนี้สร้างเรื่องไม่ดีเห็นได้นี่อุ๊ยตายตายอะไรกันเนี่ยโอ้โหเสียงหยับลีไอ้กูเกลียดแค่หน้าเหอะไม่ต้องเกลียดตายตายอะไรกันนี่องค์เรือนี่มีชู้ชาหากใครใครเขารู้เจ้าก็ทำบัตรสีบัตรเถลิงเหลวแหลกแบบนี้
ไม่เลือกผู้เลือกนายไม่รู้มันไปเป็นใครทำให้อับอายขายหน้าพิมพ์ใจไม่ต้องพูดอะไรเลยถ้าไม่เห็นกับตาก็ยังไม่เชื่อไปเจ้าออกจากเมืองพี่แล้วกลับเมืองเจ้าไปจะพิวัฒนาไปเลยเฮ้ยเป็นเพราะเราหรือเปล่าเนี่ยพ่อเกิดเรื่องก็ได้ไม่เห็นเราแต่ว่าวัฒนาเขาคงเสียใจไม่ไปไม่น้อยแล้วพ่อไม่ใช่หรอกทำไมอ่ะมันยืนไม่ไหวไปเลยไปสินั่งทำไมอ่ะเขาไล่แล้วอ่ะเออนั่งก็ได้หม่อมฉันคิดผิดที่ยอมกลับเข้ามาที่นี่เสด็จพี่บอกว่าจะไม่ทำให้หม่อมฉันเสียใจและครั้งนี้มันก็เกิดขึ้นจริงๆแม่ไม่เป็นไรเพคะในเมื่อเสด็จพี่ไล่หม่อมฉันหม่อมฉันก็คงจะไม่ใจกล้าหน้าทนที่จะอยู่ต่อแต่เสด็จพี่จงจำเอาไว้ว่าครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่หม่อมฉันจะเสียใจให้กับเสด็จพี่เพราะว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปหม่อมฉันกับเสด็จพี่วัฒนาเราสองคนขาดกันแค่นอนตักเองยังไม่ได้จูบคู่เลยไม่มีใครเลยไม่ค่ะไม่มีใครจะรักเราจริงมีแต่กระเหว่าเท่านั้นปณิบัติไม่เคยห่างดูแลเหตุบ้านการเมืองแทนเราเช้าก็น้ำโน่นเย็นก็น้ำนี่ใครจะดีเท่าเหว่าของพี่ไม่มีมึงรู้ไหมน้ำโน่นน้ำนี่เช้าก็น้ำนั่นเย็นก็น้ำนี่ให้กินน้ำมึงรู้ไหมว่าน้ำอะไรน้ำอะไรพ่อน้ำแช่ตะปิ้งเหว่ามาพี่มันคืออะไรพ่อน้ำแช่ตะปิ้งอ่ะแหนตะปิ้งสมัยเด็กมึงไม่รู้เรื่องหรอกอย่างนี้ต้องกินน้ำท้องเรือจ้างถึงจะถอนได้เมาจ้าจ้าเมาจูจูเมาจีจีนี่มีแต่ความทุกข์เมาอย่าทิ้งพี่ไปไหนนะเมาจ้าผัวรักเมียจริงอะผัวอย่าทิ้งเมียนะเมาจ้าจะเข้าจะออกต้องบอกเมียนะเมาจ้าผัวรักเมียจริงแล้วผัวอย่าทิ้งเมียนะตอแหลตอแหลเดี๋ยวไงลาวแล้วมานั่งทำไมกันเนี่ยไอ้ราตรีครับพ่อกูทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวถูกไล่แห่ออกเมืองหมดแล้วเหลือมึงกับกูก็ใช่อ่ะดิเดี๋ยวก็ถึงคิวมึงกับกูอีหว่าวมันต้องจัดการแน่ถูกต้องก่อนที่มันจะจัดการเราเราจัดการมันก่อนดีไหมโอ้โหความคิดมึงดีว่ะมึงเอายังไงกูเอายังไงไอ้เพื่อนรักถ้าสมมตินะเจ้าเขาเชื่อเราสองคนก็ต้องไล่หว่าวออกแต่ถ้าเจ้าไม่เชื่อเราสองคนมึงกับกูเราออกคู่เลยไอ้เพื่อนรักไปเอาแกมองอะไรพ่อไม่เล่นเหรอมึงกอดกูสนิทเลยเนาะเดี๋ยวถ้ากูกราบทูลความจริงเรื่องทั้งหมดถ้าองค์กษัตริย์วัฒนาเขาเชื่อเราเราก็ได้อยู่ต่อถูกถ้าเขาไม่เชื่อเราเขาไล่แห่ถ้าเขาแห่กูมึงจะไปไหนอ่ะกูจะออกจากเมืองผมออกด้วยแน่นอนนะแน่นอนโอเคเอาเลยเพื่อนรักกับกูเลยเรื่องโน่นเดี๋ยวเกิดเรื่องนี้กับกูเลยจนสู้ผอมหมดแล้วเชื่อกูผู้ผอมไม่เหี้ยอะไรแล้วทำไมอ่ะเข็มขัดรัดไม่ลงแล้วสิบเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกขอเดชะอาทยามีพลเก้ามีอะไรอีกแล้วหม่อมฉันยังไม่ออกจากตำหนักนี้เพราะหม่อมฉันมีเรื่องจะกราบทูลให้พระองค์ได้ทรงทราบเรื่องอะไรเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างภายในวังพระองค์จะได้ตาสว่างสักทีพี่พระภัยเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเจ้ารู้เหรอหม่อมฉันสองคนใกล้ราตรีทราบดีพระเจ้าค่ะฟังแล้วขุนหานครไม่ได้ผิดขุนหานครน่ะถูกอีว่าวเชิญมากินเลี้ยงบอกวันเกิดขุนหานครเมาไม้ไม่ได้สติมันให้ลงรายลักษณ์อักษรชื่อของขุนหานครไว้แต่ว่าตัวหนังสือทุกตัวอีว่าวเขียนไว้หมดแล้วก็หมายความว่าลงนามขุนหานครจะคิดกบฏกับองค์ขุนมนตรีมากินเลี้ยงงานเลี้ยงอีว่าวโดยที่ว่าวันไหนก็ไม่รู้วันเกิดของมันขุนมนตรีจะกลับห้องอีว่าวร้องโวยวายว่าตัวแมลงเกาะที่หลังให้ขุนมนตรีช่วยจับขุนมนตรีจะแกะตัวแมลงอีว่าวมันก็คว้ามือขุนมนตรีไปโอบกอดกับมันพระองค์ตอนพระองค์มาเห็นไหมว่าใครกอดใครขุนมนตรีไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้พร่ำอีกว่าวอีกว่าวตายร้ายว่าขุนมนตรีปลุกพร่ำธนาจารย์
พระองค์ก็ไล่ขุนมนตรีออกไปใช่แล้วองค์หญิงพิมพ์ใจไม่ผิดพิมพ์ใจมันไปบังคับหม่อมฉันที่ห้องให้ไอ้ราตรีไปนอนกับองค์หญิงพิมพ์ใจถูกบังคับให้หม่อมฉันไปกราบทูลพระองค์ว่าองค์หญิงพิมพ์ใจมีชู้เหตุทั้งหมดอีวาวเป็นคนจัดการพระเจ้าค่ะมึงตายแน่อีวาวและเมื่อทนไม่ไหวราตรีศรีเพื่อภัยจึงเล่าความจริงทั้งหมดพี่กาวาวเป็นคนก่อให้กษัตริย์วัฒนาฟังแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับกาวาวโมโหแล้วพ่อโมโหแล้วคิดใจตายทำให้เรากลายเป็นคนหูหนวกตาบอดเหี้ยกลายเป็นคนที่เชื่อให้ทุกคนมากล่าวร้ายเมียกูว้าวจังพี่ขอโทษพวกมึงนี่ไม่เคยคิดหวังดีกันเลยรวมหัวกันกล่าวร้ายกับเหว่าว่ากับเหว่าทำอย่างนั้นกับเหว่าทำอย่างนี้ไปให้หมดกูจะไล่มึงสองคนออกไปต่อไปนี้กูจะอยู่กับเมียกูสองคนกูจะเล่นกันสองคนได้เลยมึงไม่ต้องไล่กูไปแน่ไปแน่นี่ละพูดกันแบบบ้านนอกเลยไม่ถือยศถามอลาศักดิ์มึงไล่กูไปแน่ไอ้บูนให้เกียรติหน่อยสิวะเรียกไอ้บูนเลยเรียกสมบูรณ์ก็ยังดีไม่ต้องไอ้สมบูรณ์สมบูรณ์ย้ำสีเรียกสมบูรณ์สมบูรณ์ย้ำสีเออกูไปแน่สมบูรณ์แย้มหีย้ำสีไว้อะไรย้ำสีกูไม่มีฟันตะร่อมฟันยังไม่มีพูดไม่ค่อยชัดเออไปแน่สมบูรณ์แย้มหีย้ำสีวันนี้มึงกับกูจากกันแยกกันดูสิว่ามึงจะเล่นสองคนกับเมียมึงใช่พรแพทย์ปตวีนี่กูก็ไปเนี่ยกำไรพรทวีกูจะไปตั้งคณะของกูมาคณะอะไรอ้าวแยกกันมึงกับกูแยกคณะกันเลยไอ้เทพแยกกันเลยคณะไหนจะไปตั้งคณะอะไรคณะมึงมีสองคนดูสิว่าใครเขาจะดูมึงใครจะดูมึงพรเทพทั้งนั้นเลยพวกพรเทพก็จริงแต่ลิเกมีสองตัวใครเขาจะไปดูวะต้องดูเมียผมนี่เป็นนางเอกก็ได้นางร้ายก็ได้นางตลกใช่นางกงใช่เขาเรียกว่านางตอแหลใช่เหมาะสุดแน่ประชาชนยังชอบเลยไหมตอแหลจริงจริงนี่กูก็ไปแยกคณะตั้งคณะใกล้วอนด้วยคณะอะไรพรเทพพรทวีเป็นเก่าแล้วเปลี่ยนใหม่พ่อเฮียทองขนองสิงห์ฮะคณะเราพ่อใครเป็นหัวหน้าวะอ้าวพ่อกูเป็นหัวหน้าไงพ่อกูชื่อเฮียทองกูขนองสิงห์เอ้าว่าไงเฮียทองไอ้หนูครับพ่อขอเปลี่ยนเถอะทำไมอ่ะเป็นเฮียทองพ่อว่ายน้ำไม่ไหวนะไม่เอาเฮียทองหรอไม่เอางั้นเปลี่ยนคณะใหม่อ่ะคณะอะไรดีพ่อสองสมิงคิงหมาเกิดไม่ดีทั้งคู่เลยไม่ดีทั้งคู่เลยดูสิว่าคณะมึงใครจะดูกูสองคนกูไม่มีกันสองคนเดี๋ยวกูจะไปประหล่อไอ้ขวดไอ้ขวดเป็นขุนมนตรีมึงไล่ออกไปไล่ไปแล้วมึงไล่ไอ้ขวดไปกูได้ขุนมนตรีไปกูได้ไอ้ขวดไปกูก็ยังได้พรพันธ์ไปเป็นนางแม่ให้กูด้วยทำไมอ่ะอ้าวไม่เกี่ยวอะไรกับพรพันธ์นะอ้าวทำไมไม่เกี่ยวอะไรกับพรพันธ์เขาอ่ะก็จิบหายไอ้ขวดเป็นผัวอีผู้อ๋อได้ได้คู่เลยได้คู่เลยแล้วไปประหล่อไอ้เบิร์ดก็ได้คนนั้นแหละไปประหล่อไอ้เบิร์ดเฮ้อไปประหล่อไอ้เบิร์ดไปเป็นพระรองคณะกูกูนี่จะเป็นพระเอกพระรองกันโดยตรงเลยใช่ให้ไอ้เบิร์ดไปเป็นพระเอกประกอบแล้วกูได้ไอ้ขวดไปเนี่ยเฮ้อได้พรพันไปแล้วกูยังได้ยุแม่ไอ้ขวดไปเก็บชุดด้วยมันเกี่ยวอะไรกับแม่ประยุอ่ะอ้าวมันเกี่ยวอะไรกันยุน่ะเมียกูแกได้พ่อไอ้ขวดยังไงเนี่ยแล้วกูจะไปเมืองโน้นไปเมืองไหนอ่าไปเมืองโน้นสิไปเมืองพิมพ์ใจพิมพ์ใจได้นางเอกพิมพ์ใจน้องปลายฟ้าอีปลายอะไรปลายฟ้าปลายฟ้าเป็นนางเอกใช่แล้วร้องเจาะเจาะถึงจะใหญ่แต่เราก็ร้องดีได้น้องปลายฟ้าไปด้วยได้น้องปลายฟ้าให้มันไปแล้วจะไปประหล่ออีแต้วอีแต้วอีแต้วก็อีไรน้องพีน้องพีได้2คนเลยได้2คนเลยเป็นนางเอกคณะกูได้อีแต้วไปแล้วกูยังได้อาหารกับข้าวเลี้ยงลิเกด้วยมาอาหารเกี่ยวอะไรกันล่ะอ้าวอาหารเกี่ยวเหี้ยอะไรพ่อไอ้เจ้าตะอ้วนขายข้าวผัดน่ะได้ไปด้วยเอาไปเลยกูไม่ง้อละนาดละนาดละนาดมึงเอาไปเลยทุกคนกูเอาบัญชาไปกูชาเดี๋ยวไปประหล่ออีฝนอีกประฝนไปหล่ออีฝนไปฝนไปชีไปอยู่คณะเราไปอยู่คณะเราได้ไอ้ฝนไปแล้วไปได้คนตีตะโพนด้วยอ้าวใครอ่ะไอ้เชนเลยเอ็นน่ะก็เชนผัวไอ้ผลเออได้หมดเลยวะเนี่ย
ได้เชนได้ผลแล้วไปได้ลุงอีผลไปเต้นแขกคณะเราน้องเพียวเหรอน้องเพียวเหรอน้องเพียวอ้าวมาเกี่ยวอะไรกับน้องเพียวอ่ะอ้าวน้องเพียวมันลุงอีผลใกล้เชนอ๋อแล้วน้องเพียวเล่นแขกเป็นไงพ่อโอ้เต้นแขกนี่ไม่ต้องห่วงเลยแม่ไม่ตื่นเลยเต้นยังไงอ่ะตะกั่วแตนไม่วิ่งเลยอยากเห็นเต้นแขกอยากเห็นเฮ้ยเฮ้ฮัชชาพรเทพพรวีแสดงแล้วจ้าเฮ้ยปะโถอันนั้นมันตอนเด็กๆพ่อตอนเด็กๆตอนนี้เขาโตแล้วเขาเรียนป.4 ป.5 แล้วเขาเต้นเก่งกว่าเต้นเก่งกว่าเต้นปัจจุบันนี่สิลองเต้นปัจจุบันเดี๋ยวว่าก็เหมือนกันในปัจจุบันกับเมื่อก่อนเนี่ยนั่นเนี่ยเหมือนกันเออแป๊บนึงขออนุญาตนะครับผมไปก่อนเอาเลยอย่าแก้วเตือนจะแก้วหลับอีกแล้วคณะขนองศิลป์เล่นซะก็ดูหลับไปแล้วอ้าวก็ดีแล้วสองสิงจริงหมาเกิดเอาเลยเดี๋ยวไปดูแม่คุณสมจิตนอนทําไมแม่คุณสมจิตเที่ยงธรรมท่านต้องหาลิเกพรเทพเชียร์พรเทพนอนคุณพี่แช่มบุญสุนนอนท่านสอทอนอนวันนี้เชียร์พรเทพเจ๊แช่มนะเอามะม่วงมาให้กูกินเขาก็ต้องเชียร์คณะกูลองดูสิเจ๊แช่มจะเชียร์คณะเดี๋ยวไปดูแม่สมจิตเนี่ยเขาก็เชียร์กูเขาอยากเอาข้าวผัดกุ้งมาให้กูกินเหรอแบ่งคนเลยแบ่งคนเลยเอาเลยเอาไอ้บอลแบ่งเอาหาเสียงเลยคนละครึ่งเลยคนละครึ่งเลยนะใครจะเชียร์ใครฝั่งโน้ตของน้านะแบ่งตรงกลางให้เลยนะเจ๊แก้วนั่งหูขาหน่อยจะนั่งนี้ครับแบ่งไม่ถูกมันตบชักไอเวรบอกให้เขาเบี่ยงขาหน่อยนั่นแหละบอกให้หูขาเออแล้วนั่งกอดเข่าซะด้วยมึงผ่าซีกเลยมึงผ่าซีกเลยวอนฮะมึงผ่าซีกเลยเจ๊แก้วนะเออผ่าซีกเลยอีนั่นต้องเป็นของเราอันอะไรของแกเนี่ยแบ่งขึ้นเลยนะแบ่งขึ้นไปเลยแม่ครับผมแม่ฝั่งนู้นนะครับผมมีใจรักเฮียทองได้นะครับผมแม่ไม่ว่านะผมไม่ว่านะครับผมดูสิเขาจะเชียร์ใครเชียร์พรเทพต่อไปว้าไม่มีใครเชียร์สักคนหนึ่งบ้าบอใครเชียร์ถาวรพรพยศตบมือหน่อยโอ้โหจะทำวัดเป็นไงจะทำวัดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคนดูที่นี่ของเฮียทองคะนองศิลป์คนดูเรากำลังไปเต้นลำวงเดี๋ยวมาโอ้ยถ้าเขาถ้าเขารักมึงจริงเขาจะไปดูลำวงเหรอเดี๋ยวมาชิบหายลำวงเลิกเขาก็กลับแล้วอย่าให้มาเลยเออเต้นเงินฟองไม่ฟอดเลยมั้งวันนี้แยกกันมึงก็แยกกันเลยอ้าวไปเลยพระรองร้องพระเอกลำได้ไม่ต้องกลัวมันน้องไม่ต้องกลัวมันเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวไปดูรางวัลคณะเราเทียบเฮ้ยอะไรแกเนี่ยเฮียทองกำลังรำแล้วแกรำอย่างนี้ใครจะมาสนใจผมร้องแล้วรำหน่อยเดียวพอโอเคมึงอ่ะน่าจะร้องอ่ะอ่ะผมแหละเดี๋ยวฟังเสียงลุกร้องแหน่งๆๆเอาใหม่พี่เรื่องสกปรกเกิดจากอีนกกระวาวอีนกของเจ้าตัวนี้ร้องสิมึงร้องแหมมันทำสับปับแถมยังอับปีนิสัยมันก็ไม่ดีแม่พ่อต้องจับอีนกที่มันช่างพูดจับมันเอาตูดส่วนต่อเป็นไงพ่อท่านรองยังร้องขนาดนี้เลยพี่จะร้องขนาดไหนอ่ะพ่อร้องด่ามันเลยพ่อด่ามันเหมือนที่ผมด่ามันนะพ่อพ่อร้องเลยด่ามันเลยพ่อด่ามันแบบด่าให้เจ็บแสบที่สุดเลยพ่อเพราะว่าพ่อจะด่าเขามาทั่วแล้วพ่อด่าเลยพ่อด่ามันด่ามันไอ้สัตว์มึงเงียบให้กูร้องก่อนสิอยากเชียร์พ่อไม่ต้องเชียร์มึงเชียร์เกินขอบเขตไอ้พ่อร้องด่ามันนะขอใหม่ขอใหม่ไม่ต้องกลัวมันเดี๋ยวเราเล่นกันให้จับสองคนให้เห็นที่จะอยู่ไม่ได้กันแล้วพวกเราพ่อเดี๋ยวไม่ยกมาไม่ยกเรามาพ่อโอ้ยแม่เฮ้ยมึงไม่ได้รางวัลหรอกพ่อเร็วคนดูเรามาเอ๊ะของเราทำไมยังไม่ได้รางวัลมาจากเหนือเนี่ยมีร่มมาด้วยเนี่ยโอ้โหมันได้รางวัลนะแม่ขอบคุณมากทำไมยังไม่มาก็ไม่รู้นะครับเราไม่ได้เลยอ่ะนี่นะครับโอ้โหโอ้โหไม่หอมกันด้วยเดี๋ยวแม่รูปร่างเหมือนยายฝนมึงนี่ลูกมึงอีกคนเต้นแขกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหหากินสองคนแม่ลูกสบายหากินเลยโอ้ได้รางวัลเลยพ่อได้รางวัลไอ้วอนครับพ่อวอนเลยผลมาตังกลับเถอะเอากลับทำไมอ่ะเดี๋ยวโดนจับที่ผายกาโม่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเออไม่ได้แน่ใช่ไหมพ่อร้องเลยพ่อโอเค
ผลหลุดเห็นที่จะอยู่ไม่ได้ก็แล้วพวกเราทำไมเพราะอีกว่าวคนลายมันยุมันแย่เราเห็นจะแย่กันใหญ่เฮ้ยกูสีประภัยก็ไม่งอต้องจับมึงขึ้นขายางมาแล้วแทงด้วยช้างสีดอกอุ้ยอุ้ยเรียบพ่อทางอีกทีพ่อทางอีกทีทางอีกทีทางอีกทียอดเลยพ่ออ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรไปแล้วอ่ะแทงมากไปแทงมากพ่อแทงทีแทงทีแทงทีสิแกไม่แทงทีเนาะไม่ไหวไม่ไหวขออภัยนะฮะงานประจำปีปิดทองไหว้พระของวัดหนองเพียนปีหน้าครับผมนะครับพบกับพรเทพพรทวีวันที่12 13มกราคมเหมือนเดิมนะครับโอ้ปีหน้า12 13มกราคม2คืนเลยเหรอ2คืนโอ้ชัยโยหลวงพ่อเมตตาให้มาอีกแล้วเดี๋ยวอะไรพ่อกรรมการทำไมเล่าเล่นอย่างนี้ยังหายเหรอหาสิเหอเดี๋ยวเถอะนะกราบขอบคุณคณะกรรมการอะไรใจดีนักดีใจใจดีมึงไม่ต้องดีใจเลยเทพทำไมพ่อหาทั้งสองคืนมันไม่ดีใจเราเออที่กูหามึงสองคนสองคืนนะรู้เปล่าโง่ทำไมสอนรามแพงบ้าเดี๋ยวตอนนั้นเขาติดงานเออเดี๋ยวนี้เราต้องจากเมืองนี้ไปไม่อยู่ไม่ได้แล้วเพราะองค์กษัตริย์วัฒนาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่เขามาให้รางวัลใครเอ้าเฮียทองเอ้าเฮียทองมาพ่อมาเท่โอ้โหมาแชมขอบคุณมากครับผมตายแล้วขอบคุณครับผมเจ้าของลงมะม่วงมะม่วงมันเขี่ยเราเลยดูที่วันนี้แต่งมาเลยทุกคนเลยขอบคุณครับขอบคุณพี่แชมขอบคุณมากเลยครับผมวันนี้แต่งตัวสวยผิดปกติอันเนี้ยรู้ว่ามีออสตัดสินไปงานมาจะมาเต้นออสตัดสินรู้เดี๋ยวเดี๋ยวคงไม่รักเฮียทองจริงอ่ะทำไมล่ะสีแบงก์ใกล้เทพผิดกันเนี่ยขอบคุณมากนะครับผมพี่แชมขอบคุณครับค่ะไปเลยพวกมึงสองคนไปเลยพี่แชมเอาแบงก์500คืนไปป่ะอยู่ไม่ได้แล้วเมืองนี้องค์กษัตริย์วัฒนาน่ะเป็นคนไทยแท้แต่ไม่ใช้นามตระกูลไทยไม่ใช้นามตระกูลไทยใช้นามตระกูลจีนซะแล้วแกรู้ได้ไงอ่ะอ้าวองค์กษัตริย์วัฒนาใช้นามตระกูลจีนองค์กษัตริย์วัฒนานามตระกูลหลีหงหลีหงแปลว่าอะไรพ่อหลีหงอ่ะฮะหลีหงแปลว่าอะไรไปแล้วไม่ต้องกลับกลับไม่ได้กลับแล้วมันจะอายลาก่อนฟังเพลงเอ๊ะไปรับรางวัลก่อนของใครน่ะอ๋อขอบพระคุณมากเลยครับผมอ๋อไปอมเนี่ยโอ้โหขอบพระคุณมากครับผมอืมได้ได้ป้าแช่มบอกแล้วให้ไปหลีหงนะให้ไปหลีหงคงใส่ป้าแช่มคงชอบหลีหงอ่ะวะบอกให้ไปหลีหงนะเออไอ้พวกมึงด่ากูเที่ยวอะไรบอกให้ไปหลีหงเขาชอบอะไรดมลูกอมลูกอมมาคอแฮกไม่ต้องอมเขาให้หนูเขาไม่ได้ให้พ่อนี่อ้าวคณะเดียวก็ดีเหี้ยห่วงกันซะแล้วทะเลาะกันแล้วเขาให้หนูฟังเพลงขอรานงรามเบื่อฟาร์มตอแรตอแรตอแรตบมือหน่อยแม่ไปพ่อเอ้ยพวกแกได้นะเออไปแล้วไอ้สัตว์จำได้ทุกคนเลยตบมือกันหัวเราะกันเกลียวกราวใช่นี่คือพระแสงอาจยาเสร็จใช่น้องพี่คนที่หัวเราะเราจัดการให้หมดทุกคนเลยใช่ใหญ่คนไหนจะไม่กลัวเลยยอมไว้คนหนึ่งหนูเว้นไว้คนหนึ่งคนดูที่นั่งเรียกข้าได้ไหมข้าได้หมดละนาดได้ไหมข้าได้ลิเกข้าได้ไหมข้าได้มึงข้าได้ไหมเสด็จพี่สิเสด็จพี่คนดูข้าได้ไหมข้าได้ละนาดข้าได้ไหมข้าได้ลิเกข้าได้ไหมข้าได้มึงข้าได้ไหมจะพูดมึงมันไม่เพราะเสด็จพี่มึงข้าได้ไหมไอ้บันไอ้วัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวทหารไปไหนหมดเนี่ยก็มึงไล่ไปหมดแล้วอ่ะจะเหลือใครอ่ะหมายความว่ายังไงพี่ชายเจ้าเนี่ยมันเหิบเกิมจะได้ขึ้นเป็นข้าเสด็จพี่อ่ะเง่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่พี่ชายคนนี้ผ
ัวเว้ยผัวเป็นผัวของตัวคนไม่คอยไงแม่หนังยังเหมือนเดิมเห็นไม่ได้อะไรเห็นแล้วพระองค์ท่านน่ะมันโง่ปล่อยให้ตัณหาราคะครอบงำจนตอนนี้ไม่เหลืออะไรหมดแล้วกระหม่อมฉันยังมีจิตเมตตาจะไม่ฆ่าพระองค์เลยให้ตายซะทีเดียวกูอามึงนะแบงค์ดีแล้วคนนี้กูจะยึดคณะซะเดี๋ยวกูจะใช้ให้เข็ดเลยเดินพระป่าน่ะกระหม่อมฉันจะไม่ฆ่าพระองค์แต่จะขอเนรเทศพระองค์ออกจากแผ่นดินนี้ไปซะและจำใส่ใจไว้ด้วยว่าบัลลังก์เนี่ยมันคู่กับราชากลาเนี่ยมันคู่ขอทานออกจากแผ่นดินนี้ไปซะตะวันตกดินยังเห็นพระองค์อยู่ที่นี่กล้าหม่อมฉันจะตัดหัวทั้งพ่อทั้งลูกเลยไปเสือกวันไปจากไหนน้องพี่ทำไมถึงเป็นแบบนี้พี่คะเราจะไปอยู่ที่ไหนกันเสียจนงี่เงาโง่งมมาเกิดเรื่องเมืองต้องล่มมันยังขู่คมขอดคอนเจ้าพี่ต้องมาเสียหวังก็เพราะแม่นางก็เว้าเขาแกล้งมารวมทำดีกับเราถูกเขาหลอกลอยเปลี่ยนเมียแนบแน่นเพราะเห็นสนุกเลยต้องขาดที่ซุกหัวนอนและเมื่อกะวาวกับเสือขวัญเปิดเผยความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วทั้งสองคนเป็นผัวเมียกันวางแผนเพื่อกลอบการยึดแผ่นดินของกษัตริย์วัฒนาแล้วก็สมความปรารถนาในที่สุดวัฒนากับน้องสาวก็ไม่มีที่จะซุกหัวนอนจากราชากายเป็นยาจกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสิย้อนมายังทักษะอยากจะเสียจริงองค์หญิงพิมพ์ใจจะไม่เหลวไหลดื้อรั้นเพราะว่าสัญญายืนยันรีบพานางนั้นเลยนาถ้าเจอพิมพ์ใจคงได้สุขจังจะรีบกลับวังวิวาถ้าเจอองค์หญิงพิมพ์ใจเป็นคนแรกฉันจะได้แต่งงานกับดวงฤดีแค่นั้นรีบติดตามหาองค์หญิงเลยดีกว่าความหวังคือตามหาพิมพ์ใจให้เจอถ้าใครเจอพิมพ์ใจก่อนจะได้แต่งงานกับดวงฤดีระหว่างทักษะกับแสนแสบแล้วใครจะพบกับพิมพ์ใจเป็นคนแรกและระหว่างทางทักษะก็พบกับองค์หญิงพิมพ์ใจองค์หญิงคุณพระทักษะห่วยบังคมด้วยพระเจ้าค่ะก็ฉันกำลังตามหาองค์หญิงอยู่พอดีทำไมองค์หญิงเสด็จมาคนเดียวพระเจ้าค่ะคุณพลทักษะตอนนี้เสด็จพี่วัฒนาในระแวกหญิงออกจากเมืองเนื่องด้วยแม่กาวาราณีองค์ใหม่กล่าวหาว่าฉันคบชู้รับตังก่อนพระเจ้าค่ะองค์หญิงขอบพระคุณรางวัลน้ำใจที่มอบให้ด้วยนะคะครับขอบคุณครับขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณครับครับคุณครับไปไปขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ขอบคุณน้องน้ำใจที่มอบให้ด้วยนะคะองค์หญิงพระเจ้าค่ะก็หลังฉันเจอองค์หญิงเป็นคนแรกก็ดีแล้วองค์หญิงยังไม่ได้เจอใครเลยใช่ไหมพระเจ้าค่ะยังไม่ได้เจอแสนแสบก็ยังไม่ได้เจอใช่ไหมพระเจ้าค่ะยังไม่ได้เจอจ้ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เป็นการดีเลยองค์เทพสิทธิ์เนี่ยให้กำลังฉันมารับองค์หญิงนิวัตกลับพระนครพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยวันท่านช่วยนำทางเราไปทีนะเชิญเสด็จเถิดพระเจ้าค่ะและแล้วฉันก็เจอเป็นคนแรกสรุปนะแม่นับเป็นความโชคดีของทักษะ
เมื่อเจ้าองค์หญิงมิ่งใจก็นำพาสู่พระนครระหว่างทางก็มาพบกับมนตรีเข้าคุณมนตรีเป็นยังไงบ้างคุณมนตรีเดินทางออกมาจากวังทานอะไรหรือยังพระเจ้าค่ะนี่ยังเลยเหมือนจะหิวเดี๋ยวพระเจ้าค่ะองค์หญิงใครพระเจ้าค่ะเย็นนี่คือขุนมนตรีคนที่เรารู้จักรู้จักเหรอพระเจ้าค่ะใช่จ้ะระวังตัวด้วยนะพระเจ้าค่ะคนนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกเชื่อใจพระเจ้าค่ะขุนมนตรีเดินทางออกจากวังมาจะไปไหนพระเจ้าค่ะตอนนี้หญิงถูกนิรเทศออกจากวังเนื่องด้วยแม่กะเวากล่าวหาว่าหญิงนั้นคบชู้เจ้าพี่วาสนาก็ทรงเชื่อจึงขับไล่หลีออกมาจ้ะองค์หญิงก็โดนเหมือนกันเหรอพระเจ้าค่ะแล้วเธอจะไปไหนก็หม่อมฉันก็ถูกกะเวาใส่ร้ายโดนนิรเทศออกมาเช่นเดียวกันพระเจ้าค่ะจริงเหรอแล้วขุนมนตรีเนี่ยมีทางไปหรือเปล่าล่ะไม่มีเลยพระเจ้าค่ะไม่มีถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นเราทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะกลับแผ่นดินบ้านเกิดงั้นท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีทางไปอยู่แผ่นดินเราจะดีหรือเปล่าก็ดีนะพระเจ้าค่ะองค์หญิงจะดีหรือพระเจ้าค่ะข้าหน้าข้าตาไว้ใจไม่ได้นะพระเจ้าค่ะไอ้นี่มันเป็นใครพระเจ้าค่ะเป็นทหารองคลักษ์ไว้ใจได้ไว้ใจได้แน่พระเจ้าค่ะไว้ใจได้แน่แต่เดี๋ยวก่อนนะคุณมนตรีพระเจ้าค่ะคุณมนตรีแต่ว่าการไปในครั้งนี้เรามีข้อแม้ให้กับท่านข้อแม้อะไรพระเจ้าค่ะการไปเมืองในครั้งนี้เราอยากให้ท่านเป็นพระคู่มั่นของเราองค์หญิงมันจะไม่เหมาะนะพระเจ้าค่ะจะไม่เหมาะไม่ควรได้ยังไงกันเป็นพระคู่มั่นน่ะเป็นแค่ในนามเท่านั้นอ๋อก็คือหมายความว่าตบตาคนเหรอพระเจ้าค่ะตบตาคนตบตาเสด็จพ่อเสด็จแม่เราแค่นั้นเองจะได้หรือเปล่าก็ได้พระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เรียบไปดีกว่าจ้ะได้พระเจ้าแน่ใจนะพระเจ้าองค์หญิงแน่ใจสิเขาคนดีเชื่อใจได้คนดีเหรอคนดีไม่อยากจะเชื่อเลยพระเจ้าค่ะไม่ต้องเป็นห่วงรีบไปเถอะเสด็จพระเจ้าค่ะเพียงใจมาพบกับขุนมนตรีเป็นคนแรกที่ถูกในประเทศมาจากแผ่นดินของกษัตริย์วัฒนาแล้วในระหว่างทางก็มาพบกับขุนหาญนครเป็นคนที่สองเมื่อไม่ใครพระองค์ท่านไม่ต้องการไม่อยู่ออกเอ้าขุนหาญนครองค์หญิงพี่มนตรีไปไหนมาเนี่ยโดนไล่ออกมาพี่ก็โดนเหรอเองก็โดนไม่ใช่เหรอใช่สิโอ้โหองค์หญิงพระเจ้าค่ะขุนหาญนครมาใครเนี่ยใครอีกแล้วพระเจ้าค่ะคนนี้ก็ขุนหาญนครเป็นคนรู้จักเหมือนกันคนรู้จักเราพระเจ้าค่ะหน้าตาเหมือนเป็นข่าวหน้าหนึ่งที่ข่มขืนเด็กหรือเปล่าพระเจ้าค่ะองค์หญิงขนาดนั้นเลยเหรอเด็ก18พระเจ้าค่ะเฮ้ยเออสนิทกันมั้ยเนี่ยไม่โดนไปยังโดนแล้วฉากต่อไปจะเจอโกคนนี้ไว้ใจได้ไม่ต้องเป็นห่วงพระเจ้าค่ะขอบใจมากนะเนี่ยที่ยืนอยู่ในไว้ใจได้ที่สุดแล้วผมเนี่ยเหรอใช่คุณธนครองค์หญิงไปไหนพระเจ้าค่ะหญิงโดนองค์เสด็จพี่วัฒนาในประเทศออกจากเมืององค์โดนเหมือนกันเหรอพระเจ้าค่ะก็โดนนะสิแล้วอย่างนี้องค์หญิงจะไปไหนตอนนี้หญิงกำลังจะกลับแผ่นดินเราแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนเลยเหรอพระเจ้าค่ะกรรมฉันก็ไร้ที่ไปเหมือนกันพระเจ้าค่ะไร้ที่ไปถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นเนี่ยท่านไปอยู่เมืองเราจะดีไหมได้พระเจ้าค่ะเดี๋ยวท่านไปอยู่น้องชายด้วยพระเจ้าค่ะงั้นเราทั้ง4คนเนี่ยรีบไปด้วยกันเลยดีกว่านะจ๊ะได้พระเจ้าค่ะส่งเสด็จพระเจ้าค่ะเอาไปทั้งคู่เลยเหรอพระเจ้าค่ะทั้งคู่เลยไว้ใจได้ทั้งคู่หาว่าจะพันกันนะพระเจ้าค่ะมึงอย่าเผลอนะมึงโดนเจอเสด็จทั้งหมดล้วนแต่เป็นบุคคลที่มาจากแผ่นดินของกษัตริย์วัฒนาบกหน้าเข้าสู่องค์หญิงขึ้นใจหรือเปล่าพระเจ้าค่ะโอ้โหท่านถวายพระโคพี่เหมือนท่านแสนแสบพระเจ้าค่ะเป็นทหารของเจ้าพี่เทพประสิทธิ์เป็นคำสั่งให้มาตามองค์หญิงไปดีกว่าพระเจ้าค่ะผมฉันเจอองค์หญิงก่อนพาองค์หญิงกลับเมืองผมฉันจะแต่งงานกับดวงฤดีน้องคนที่เจอองค์หญิงเป็นคนแรกคือเราต่างหากล่ะผมฉันไม่ได้เจอก่อนหรอกพี่ค่ะเสียใจด้วยนะแสบเป็นคนเจอจ้ะสงสัยผมฉันต้องลดความอ้วนจริงพี่ค่ะวิ่งไปทันมันพี่ค่ะทำอะไรไอ้แซดเอออยากเจอก่อนก็เจอก่อนพี่ค่ะตอนนี้เรากำลังจะกลับแผ่นดินเรียบเดินทางไปดีกว่านะจ๊ะแล้วนี่มาเป็นแถวเลยพี่ค่ะก็เป็นทหารจากเมืองของเสด็จพี่วัฒนาจะเดินทางไปด้วยรูปร่างหน้าตาสองคนเนี่ยไว้ใจได้จริงๆพี่เจ้าค่ะหล่อเหลาเอาการไม่เหมือนไอ้ทักษะพี่เจ้าค่ะจริงหรือเปล่าก็รีบเดินทางดีกว่าพี่เจ้าค่ะเสด็จเถิดพี่เจ้าค่ะพูดดีไปพี่เจ้าค่ะเนี่ยผมพูดดีแล้วทั้งหมดก็พาเดินทางจากแผ่นดินของกษัตริย์วัฒนาหุ่งหน้าสู่แผ่นดินของเทพประสิทธิ์แล้วระหว่างทางจะไปพบกับใครอีก
กล้าพี่ดีเนี่ยไว้ใจได้เจ้าหญิงด้วยเออไอ้พ่อเขาคงเคืองมึงกับกูแน่ก็ใช่อ่ะสิมันใส่ร้ายเขาว่าทำไมจะใส่ร้ายอะไรอีกฮะเปล่าพะยะค่ะหม่อมฉันนั้นที่ทำไปนะถูกอีว่าวมันบังคับไปทำก็ตายลองคิดดูใครใครก็ต้องรักชีวิตตัวเองก็ต้องขออภัยหม่อมฉันคิดแล้วว่าถ้าเจอองค์หญิงเมื่อไรจะมากราบขอโทษหม่อมฉันก็ขอโทษด้วยที่ใส่ร้ายองค์หญิงไปองค์หญิงจะกลับบ้านเมืองไปหาองค์กษัตริย์พัฒนาไหมพะยะค่ะไม่กลับหรอกเพราะว่าตอนนี้เราได้มีพระคุมันองค์ใหม่แล้วพระคุมันองค์ใหม่ของเราคุมันคนใหม่ใช่ก็คือขนมนตรียังไงเล่าคุมันตรีไปองค์หญิงเรียกมานี่องค์หญิงเรียกองค์หญิงเรียกพระเจ้าค่ะนี่คือขนมนตรีพระคุมันคนใหม่ของเราถ้าเกิดว่าเสด็จกลับถึงเมืองเวลาใดเราจะแต่งงานกับเขาเลยองค์หญิงพะยะค่ะนี่จะกลับเมืองกันเหรอองค์หญิงองค์กษัตริย์พัฒนานาหูตามืดมัวไปชั่วขณะถ้าเขากลับตัวได้เขาต้องหากลับมาหาองค์หญิงเพราะอีกาว่าวนำร้ายพระองค์คงอยู่กับอีว่าวไม่นานต้องกลับมาหาองค์หญิงแน่พะยะค่ะคืนดีกับองค์กษัตริย์พัฒนาเธอพะยะค่ะไม่มีทางเจ้าพี่วัฒนาทำให้เราเสียใจสองครั้งสองคราเราไม่มีทางกลับไปเสียใจอีกเป็นแน่เพราะอะไรองค์หญิงเขาจะกลับเมืองอะเราโดนไล่ออกมาเราไม่มีที่ไปอะเราก็ไปกับองค์หญิงที่อะไรอ่ะเราก็ขอไปกับองค์หญิงสิพ่อเดี๋ยวถีบหงายท้องเอ้าทำไมเราไม่มีที่ไปเราจะไปไหนแล้วพ่อองค์หญิงก็จะกลับเมืองกันน่ะมึงหน้าด้านขอเขาไปกันมึงไม่อายเขาไงเอาไม่ไปกับองค์หญิงจะไปไหนแล้วพ่อลูกผู้ชายเว้ยทำไมอ่ะโถตายที่ไหนก็ตายได้ไม่ต้องไปห่วงโถองค์หญิงจะกลับบ้านเมืองหรือไม่จ๊ะกำลังจะกลับแผ่นดินขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแต่เอ๊ะองค์หญิงเมื่อกี้องค์หญิงพูดกับขุนนนทรีไงว่าจะเอาเราสองคนไปด้วยอ่ะแกบอกไม่ไปไงปะโถตะร่อมตะร่อมนี่แสดงว่าพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยไม่มีที่ไปใช่ไหมมีไม่มีเราไม่มีที่ไปก็มีที่จะไปนี่ไงอ๋อก็จะไปก็องค์หญิงไปเป็นข้ารับใช้ก็ได้พระเจ้าค่ะแล้วแต่พระองค์จะใช้หม่อมฉันขุนนนทรีจะแต่งงานกับขุนนนทรีคิดดีแล้วหรือพระองค์หญิงทำไมล่ะโอ้โหแสบนะองค์หญิงว่าจะฆ่ามึงไงดูถูกองค์หญิงแล้วสองคนนั้นเขาโดนไล่ออกจากวัฒนามาด้วยเรื่องอะไรพะยะค่ะบอกเขาไปซิว่าได้เรื่องอะไรคือก้าวของฉันสองคนเจาะรูดูแอบน้ำฮะ อะไรของมึงเจาะรูแอบอาบน้ำดูเอาอะไรพ่อเจาะรูดูที่ห้องน้ำแอบดูก็ที่ห้องน้ำแล้วเกิดไปเมืองเราไม่ไปเจาะเละเทะเลยพะยะค่ะก็แล้วแต่ใครจะฝังตาเอาเถอะเรื่องที่เกิดขึ้นฉันจะไม่ถือสาแล้วใครมั่งพะยะค่ะเอาขุนหาญนครด้วยเออเอาไม่มาทักเลยคนบ้านเดียวกันเออเหี้ยยืนอื้ออยู่ด้วยไม่ทักหรอกไม่ชอบพวกเจาะรูดูคนอื่นอาบน้ำอ่ะโอ้โหก็มึงคนนำไงไอ้เบิร์ดจริงเหรอขุนหาญวันนั้นเมาหม่อมฉันขอไปด้วยนะพะยะค่ะเอาเถอะงั้นพวกเธอไม่มีหนทางไปงั้นก็ไปเมืองฉันไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละได้ที่อยู่แล้วได้ที่อยู่แล้วเชิญองค์หญิงเวลาเดินเข้าแผ่นดินเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆเราห้ามห่างเด็ดขาดเลยแล้วใครว่าไอ้จะตังยาวน่ะไม่รู้พ่อไอ้ชุดเหลืองๆนะแล้วผมจะหมดข้ออกพยพกลับไปของพระสัมมาสัมพุทธมีอาวุธมาหรือเปล่าเนี่ยองค์หน้าสู่แผ่นดินของกษัตริย์เทพประสิทธิ์ไว้ใจได้นะไปเจาะรูดูใครนะเพื่อขออาศัยเป็นที่พักพิงแล้วกษัตริย์เทพประสิทธิ์ได้เห็นบุคคลจากแผ่นดินของวัฒนาแล้วจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่สองยอดขุนพลใช้ให้ไปตามพิมพ์ใจเหตุฉันไหนใหญ่การข่าวจึงเงียบหายไปล่าช้าขนาดนี้พี่นักกังวลพระไทยสิครับเดชะฝ่าบาทกระหม่อมฉันทัศน์กลับมาแล้วพระเจ้าค่ะกระหม่อมฉันแสนแสบก็กลับมาแล้วพระเจ้าค่ะกระหม่อมฉันเจอองค์หญิงพิมพ์ใจเป็นคนแรกพระเจ้าค่ะของฉันไม่ได้เจอพระเจ้าค่ะเฮ้ยมึงกลับไปอะไรกันเนี่ยสองคนเนี่ยขุนมนตรีเขาบอกใกล้ๆกลัวไม่ใกล้มันก็ใกล้เกินไปแล้วหมายความว่าเจ้าเป็นคนที่พบเจอพิมพ์ใจเป็นคนแรกใช่ไหมทักษะถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะข้าจะไม่ลืมคำมั่นสัญญากันแล้วกันขอข้าพบเจอน้องสาวข้าก่อนเสร็จพี่หม่อมฉันกลับมาแล้วเพคะเจ้ากลับมาแล้วจริงๆด้วยพิมพ์ใจเป็นเช่นไรบ้างน้องรักอยู่สุขสบายดีหรือไม่ที่เมืองกษัตริย์วัฒนาเสร็จพี่เพคะหม่อมฉันถูกองค์กษัตริย์วัฒนาในประเทศออกจากเมืองเนื่องด้วยเสด็จพี่วัฒนาได้มีราณีเทพที่องค์ใหม่ก็คือแม่กาวาวแม่กะเวาเก่าหาว่าฉันคบชู้สู่ชาย
จึงในประเทศหม่อมฉันออกจากแผ่นดินเพคะนี่วัฒนาก้าในประเทศจะออกแผ่นดินอย่างนั้นเหรอเพคะเสด็จย้ำเกียรติด้วยพี่ซะยิ่งนักจริงไหมพิมพ์ประภาเสด็จพี่เพคะแต่เรื่องนั้นที่มันเกิดขึ้นก็ช่างเถอะเพคะหม่อมฉันมีคนสำคัญที่จะแนะนำให้เจ้าพี่รู้จักเพคะเจ้าบอกว่าเจ้ามีคนสำคัญที่ติดหน้าตามหลังมาด้วยอย่างนั้นเหรอเพคะเสด็จก็ได้สิน้องรักใครกันล่ะคนสำคัญคนนั้นก็คือพระคุ้มมั่นองค์ใหม่ของหม่อมฉันให้นามว่าขุนมนตรีเพคะขุนมนตรีเพคะเจ้าบอกว่ามีพระคุ้มมั่นคนใหม่แล้วเพคะเสด็จพี่นี่พิมพ์ใจเจ้าเลิกล้างกับวัฒนาไม่ทันไรเจ้ามีคนรักใหม่เสียแล้วหม่อมฉันไม่อยากเสียใจอีกเพคะนั่นก็ไม่เป็นไรน้องไหนละคนรักของเจ้าคนรักคนใหม่ของหม่อมฉันอยู่ทางพระหัตถ์ด้านขวาไปคะคุณมนตรีมาใกล้ๆมานี่ไหนกันล่ะน้องนั่งตรงไหนคนนี้เพคะคุณมนตรีพระคุ้มมั่นองค์ใหม่ของหม่อมฉันเพคะบุคคลคนนี้เนี่ยนะหรอที่นาว่าคุณมนตรีนี่คุณมนตรีพระเจ้าค่ะข้าอยากจะถามอะไรเจ้าสักหน่อยเจ้าเป็นอะไรกับพิมพ์ใจหรือทหารพระเจ้าค่ะทหารพระคุ้มมันทหารอะไรพระคุ้มมันไม่ใช่ทหารมาฟังกันทีควายบอกเข้าไปโอ้โหไอ้อะไรนะพระคู่มั่นพระเจ้าค่ะเป็นพระผู้มั่นกันผู้มั่นเพคะแล้วเป็นกันมานานหรือยังล่ะเพิ่งเป็นพระเจ้าค่ะเพิ่งเป็นอะไรฮะเป็นมานานแล้วเป็นมานานแล้วพระเจ้าค่ะเป็นมานานแล้วใช่พระเจ้าค่ะนั่นก็ไม่เป็นไรข้าฝากน้องสาวข้าโดยพิมพ์ใจว่าแต่พิมพ์ใจเพคะเสด็จพี่แล้วใครกันล่ะนั่นนั่งกันอยู่ตรงโน้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยใครกันบ้างล่ะฮะบุคคลที่ติดตามมามีคุณหานครเพคะติดตามมาจากพระนิเสด็จพี่วัฒนาด้วยกำลังใช้คุณหานครไหมเจ้าค่ะคุณมึงไปนั่งยังไงนั่งเอกแล้วไม่เห็นหรือไงฮะแล้วใครละมันนั่งหน้าหักปากห้อยอยู่แกก็ไปแซวเขาไม่พูดไม่จางนี่ดวงแล้วดีน้องสาวของฉันน้องเหรอเนี่ยใช่สวยนะเนี่ยเสด็จพี่เพคะนอกจากนั้นแล้วหม่อมฉันเนี่ยยังนำทหารสองคนขึ้นมาเข้าเฝ้าเสด็จพี่ด้วยหม่อมฉันได้ทราบข่าวมาว่าแผ่นดินของเสด็จพี่นั้นขาดทหารใช่หรือไม่เพคะมันก็เป็นความจริงด้วยแผ่นดินของพี่ยังขาดแคลนทหารอยู่เป็นจำนวนมากแต่พิมพ์ใจฟังพี่ไว้สักหน่อยเพคะครั้นว่าเจ้าจะฝ่าฝังทหารแล้วก็พี่ขอเน้นแล้วก็ย้ำไว้เลยแก่แก่นะพี่ไม่เอาเสด็จพี่ไปคะแกพี่ไม่ต้อนรับหม่อมฉันรับประกันได้15หยกหยก16หย่อนหย่อนเลยเพคะแน่ใจนะแน่ใจเพคะห้ามแกเด็ดขาดไม่แกเพคะถ้าแกนี่พี่ตัดหัวทิ้งเลยนะพ่อพ่อแกจะไปไหนแล้วเนี่ยกลับบ้านกลับทำไมล่ะพ่อเขาไม่เอาแกไม่ได้แกอย่างแกเขาเรียกงอมเออกันนั่นไอ้เหี้ยหนักก็แกอีกอ๋อหนักก็เหรอแกนั่นงอมนั่นมันเลยแกแล้วนะอยู่ก่อนเขาจะรีบไปไหนแล้วเขาไม่เอาวัวสิเอาสิพ่อต้องเอาสิคนเยอะไหมวะโอ้โหคนโชคเลยพ่อเข้าไปโอ้โหอะไรพ่อคนข้างนั่งข้างบนน่ะล่ำบึ๊บเลยเนาะทำมาจะอยู่เมืองนี้กูเจาะหลายรูเลยเจาะดูใครแล้วดูอีกคนข้างบนนะคนข้างล่างก็ล่ำนะพ่อเนาะเมืองนี้ใหญ่ใหญ่เว้ยเราแบ่งกันเลยนะพ่อไหนก็ล่ะทหารใหม่ที่เจ้าว่าถวายบังคมพระเจ้าค่ะฮะพ่อฮะนี่เพคะนี่หรือ15หยกหยก16ยอนยอนใช่เดี๋ยวก็ผมจะนับให้ดูว่า15หยกหยก16ยอนยอนยังไงเออนี่1ยอนนะนี่2ยอนตรงนี้3ยอนเนี่ยรวมๆแล้ว16ยอนเลยอย่างนั้นเขาไม่เรียกยอนเขาเรียกอะไรยานมึงยังไม่ได้นับอะไรอ่ะอีกย่อนไหนอ่ะหนังหูโอ้โหนี่พ่อคุณครับผมจะมาตายซะเมืองนี้ซะมั้งอ่ะดูมันพูดครับไม่เป็นไรนะครับทำไมตายผมฮะจะรีบกลับไปไหนแล้วลิเกยังไม่เลิกเลยนี่ลิเกนี่เล่นต้องให้คนดูร้องกลับบ้านจะมาเป็นทหารใช่ไหมครับผมนั่นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าฝีไม้ลายมือดีข้าก็รับหมดแล้วกันชื่อเลี้ยงเสียงอะไรกันบ้างล่ะลาตีพระเจ้าค่ะชื่ออะไรนะลาตีพระเจ้าค่ะจะชื่อว่าราตีพระเจ้าค่ะขอเดชะพระองค์ท่านว่าไหนๆมาเมืองนี้แล้วขอยศเลยพระเจ้าค่ะขอยศเลยพระเจ้าค่ะก็ได้สิอยากจะได้ตำแหน่งพระเจ้าค่ะอ่ะ
นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอมอบตำแหน่งให้กับเจ้าราตรีให้เจ้าดำรงตำแหน่งไปถึงกรมวังทิพย์บดีโอ้กรมวังทิพย์บดีใช่กรมเดี๋ยวจะมาขอเอาแบนดีกว่าพระเจ้าแบนก็ดีมันก็บ้าบอกรมวังทิพย์บดีกรมวังทิพย์บดีไม่ใช่เราพระเจ้าค่ะพ่อฮะอะไรนะนี่กรมวังทิพย์บดีเอาละมึงรีเจนซี่ด้วยเอาละรีเจนซี่ด้วยไม่ต้องห่วงขอบคุณมากเลยนะใช่พ่อได้แล้วพ่ออันนี้ผมความรู้นะพ่อไอ้กรมวังทิพย์บดีนี่มันแปลว่าอะไรอะไอ้โง่เอาแกจะด่าทำไมเนี่ยคนเยอะแยะเนี่ยกรมวังทิพย์บดีเนี่ยกูลุกไม่ขึ้นแล้วกรมวังทิพย์บดีเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยเขายศฐานบรรดาศักดิ์ของทหารถ้าหากว่านอกเมืองเนี่ยเขาให้มึงไปคนเป็นคุมคนคุมกะลีคนคุมกะลีเหรอเออเอาล่ะแกจะไปไหนก็ไปเถอะตอนนี้บอลหันมาสักนิดสิไม่ได้ความสุขของข้าเขาให้ข้าไอ้คนนู้นก็เป็นกรมวังแล้วผมล่ะครับเจ้าก็อยากได้ตำแหน่งว่างั้นเถอะครับผมทำงานไหวว่างั้นไหวครับอ่ะไหวก็ไม่เป็นไรเจ้าชื่ออะไรกันศรีประภัยศรีประภัยครับผมอุ้ยใครเป็นคนตั้งให้เนี่ยอยากจะรู้ซะจริงพระบิดาและพระมารดาโอ้พระบิดาพระบิดาในปลาหรือเปล่าเนี่ยศรีประภัยเพราะฉะนั้นแล้วก็นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้ากษัตริย์เทพประสิทธิ์ขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นถึงเสนาบดีเสนาบดีอ้าวแล้วใครเป็นบ้านแพนเสอะไรบ้านแพนอะไรเนี่ยก็บ้านแพนก็คือเสนาเสนาคือบ้านแพนเสนานั่นคือยศคือตำแหน่งบ้านแพนนั่นมันคืออำเภอเขาแล้วมันยังไงวะอะไรเลยพ่องงไงเมื่อกี้ผมอะไรกรมวังทิพย์บดีไปคุมซ่องคนคุมซ่องกะหรี่แกเสนาทิพย์บดีก็พากะหรี่ไปฉีดยาไงพ่อได้ทุกเวลาพระเจ้าค่ะโอ้ได้ทุกเวลาด้วยขอเดชะพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านว่าอยากจะรู้แล้วเกิดกรมวังทิพย์บดีกับเสนาทิพย์บดีใครยศใหญ่กว่ากันสงสัยว่างั้นใช่พระเจ้าค่ะกรมวังทิพย์บดีต้องใหญ่กว่าเสนาบดีกรมวังทิพย์บดีใหญ่กว่าใหญ่กว่าเอาละมึงคราวนี้กูใช้อะไรมึงต้องทำตามกูแล้วผมเหมือนคนใช้ใช่กรมวังต้องการสิ่งใดเสนาต้องจัดหาให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้ามันไม่ทำแล้วพระเจ้าค่ะก็มีโทษอุกิจถึงขั้นตัดหัวใครไม่ทำมาตัดหัวใช่ตายแน่มึงโอ้ยองหญิงขอทูลว่าพูดกับหม่อมฉันสักคำได้ไหมแล้วไม่พูดก็ถือไม้อยู่แล้วไม้มาโอ้โหให้อีแก้วพูดอีแก้วก็ไม่พูดแล้วมันไม่ต้องห่วงงั้นมึงเอาไปนุกแล้วหม่อมฉันมีหน้าที่อะไรบ้างพี่ครับหน้าที่เลยว่าแล้วก็ใช้ซะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกให้ชัยทานเป็นประจำทุกๆปีเพราะฉะนั้นเจ้าจงไปจัดโรงทานคุมโรงทานที่เรียบร้อยเข้าฟังไหนอะไม่เราเข้าฟังนู้นได้ไหมไม่อ่ะเราเข้าฝั่งนี้ดูแอบดังกันดิยืนน้ำลายไหลอยู่นะจะเอาเหล้าไปจัดสถานที่โรงทานให้เรียบร้อยที่โรงทานใช่แล้วพรุ่งนี้องค์หญิงจะเสด็จไปให้ชัยทานหรือทุกคนจะไปให้ชัยทานใช่หม่อมฉันจะไปดูแลเหตุการณ์ก่อนพระเจ้าค่ะส่วนทักษะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าขอมอบดวงฤดีให้เป็นคู่แต่งงานของเจ้าขอบพระทัยพระเจ้าข้าฝ่าบาทส่วนพิมพ์ใจเพคะน้องกลับมาใหม่ๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันประชาชนทุกคนยังไม่รู้ว่าในการกลับมาของเจ้าเดิมทีประเพณีของเราออกให้ชัยทานในวันรุ่งพรุ่งนี้เสด็จพี่พร้อมด้วยพิมพ์ประภาจะต้องเสด็จไปในเมื่อเจ้ากลับมาเพราะฉะนั้นแล้วก็เจ้าจงรับหน้าที่นี้ออกไปให้ชัยทานประชาชนทุกคนได้รู้ว่าเจ้านั้นกลับมาแล้วพร้อมกับทหารหานทุกคนขุนหาญนครขุนมนตรีทักษะพร้อมด้วยแสนแสบพระยาคาฟาบาทติดหน้าตามหลังน้องสาวอารักขาให้ไว้ให้จงดีรับด้วยกล้าวเพคะเสด็จพี่บอกกับพิมพ์ใจฟังไว้นะเจ้าร้องบอกแม่สาวแก้มใสแจกทานจุนเจือเพื่อสุขใจอย่าได้เทใจน้องฉันขอเชิญชวนทุกท่านรีบไปทำทานเต็มที่คงผ่านเรื่องเศร้ามองสีรีบออกจากที่สถานติดตามองค์หญิงสิ่งยิ่งใหญ่ต้องคอย
กิดคำสั่งน้องนางเพิ่มห่างสักนิดต้องคอยใกล้ชิดตัวฉันฟังคำเท้าไทยให้ไทยทานพระองค์บอกสั้นประสัยรีบออกจากวังโดยไวดังคำท่านขายเอ่ยคานพี่ทักรักแท้ดูแลเท้าไทยลงไปให้ใช้ยะทานเชิญเสด็จพระยาคาเข้าพักเถอะไม่ต้องเป็นห่วงใช่ไหมคะพักซะแล้วก็พาดวงใจไปด้วยสิดวงและดีพระเจ้าค่ะดวงและดีคุณพระตรีรีบไปให้เชียร์ทานกันเถอะมองฉันน้องเป็นพี่ไหมคะไปพระเจ้าค่ะรีบไปเลยของเราไปกับเรานี่เมื่อมาถึงแม่เด่งของเทพสิทธิ์ทุกคนต่างมีหน้าที่มีการงานทำย้อนมายังวัฒนาและน้องสาวมาเดินทางผิดเนี่ยชีวิตก็พลาดนะช่างแสนอนาถเนี่ยเส้นหนักหน้าก่อนเคยอยู่ยังว่าอยู่วังเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางผมนี้สินทานต้องมาเป็นขอทานที่แสนอายนะคุณนาคุณนายอยู่ข้างหน้าจะมีใครเมตตาเราไหมก็ไม่รู้นะพี่น้องยังไงเราก็ต้องขอเพราะเราไม่มีข้าวจะกินยังไม่ได้กินข้าวเลยสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็ผมขออภัยท่านยะโฮอย่าละเอียดให้ทุกข์ใจเลยนะขอพระคุณทุกท่านนะที่ให้อภัยผิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะผมนี่สัญญานะขอพระคุณลูกตังที่ตังใจขอกราบขอบคุณพี่สาวพี่สอทอขอบคุณพี่แก้มนะครับขอบพระคุณสอทอที่น้ำใจดีนับถือเหมือนน้องเหมือนพี่ก็ได้มีเมตตานั่งอยู่กันตรงนี้และนะงาน้องรักพอจะรู้จักคนที่นั่งอยู่ข้างหน้ายกมืออ่อนๆขึ้นวอนขึ้นไหวไม่ให้ก็ตามใจไม่อายเขาเรื่องไงแล้วนะขอบคุณขอบคุณที่สำคัญนะคะขอบคุณคุณแม่ชาวสีประจันขอบคุณแม่คุณชาวบางประมาชาวบางประมาน้ำใจแสนดีเมตตาปลาณีเส้นหนักหนานะคุณพี่เดือนใจดีก็คงค่อยมีเหยื่อใหญ่เท่าแก่รถเกี่ยวนะท่านก็ให้ก็เพราะมีใจเมตตาท้าวบ้านวัดบันไดทองนะเขามองเห็นเรานะก็สงสารว่าเศร้าเงาไม่สร้างสาวผมผิดไปแล้วกับน้องรักอย่าเพิ่งหันหักให้เกิดปัญหาขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่นี่น้ำใจแสนดีกันเสียนักหนามากันเลื่อยบอกกับน้องรักนั่งตรงนี้สักพักเดี๋ยวผลบุญก็นำพาท้าววัดโพตุงเขาไม่เคยติงไม่เคยตำหนิไม่เคยสมน้ำหน้าอีตอนละเลิงนะผมเลิงไปแล้วโอ้เนาะแน่แน่เจตนาเมื่อขออภัยเราก็ไปกันอีกหน่อยท่านนี่คงไม่ปล่อยให้ล้างลาขอบพระคุณ
พี่สาวชาวสุพรรณขอบพระคุณทุกท่านให้ความเมตตาจะลองไปหาแม่ใหญ่ละมันก็ไกลเลือเกินไม่ห่างไม่เหินนะแม่คุณจ้าถ้าแม่คุณมาไม่ได้ก็ใช้คนนะเอามาใช่วานกันมาก็ได้ฝากใครใครนะผมนะก็ไม่ว่าขอบพระคุณพี่อ้อยเงี้ยชาวบ้านลันทมมาพี่นั้นอย่านั่งสมวันน้ำนาชาวนครชัยศรีท่านก็ดีน่าดูโอ้โหโอ้โหท่านที่เคยเมตตาผมวอนไว้ทุกท่านนะไอ้รางวัลนะวันนี้นะขอให้ท่านโชคดีให้เป็นเศรษฐีเงินตราขอให้รำให้รวยให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะผมนี้จะมาพึ่งไปบุญท่านอีกนะวันที่17มกรานะก่อนจะพากันรวยให้โชคหนุนบุญช่วยให้ร่ำรวยกันเถิดนาที่นี่หมดแล้วนะคงไปไม่รอดเดินไปทางวงพี่ออสเถิดนะน้องจ๋าไปกันเถิดไหมคะที่นี่ขอกราบขอบพระคุณนะคะจ้าเอาที่ร้องมาที่กูคอแห้งแล้วเนี่ยให้ท่านสุขอบสโมสรดังคำอวยพรนะที่ผมนำพางขอบคุณนะคะกราบขอบคุณมีอย่างสูงพอได้ประทังชีวิตเอาแบ่งกันเลยเอาอีนี่หนูว่าไปอีนี่พี่เอาเอาอะไรล่ะพี่ต้องเท่ากันสิเท่ากันเลยเอาหัวหน้ายังไงก็ใกล้ถึงเมืองพิมพ์ใจแล้วจากผู้สูงสุดเป็นกษัตริย์วัฒนาไปเป็นตกต่ำถือกะลาขอทานย้อนไปยังเสือขวัญเสือเดชอ้าวพ่อตอนนี้มึงรู้ตัวไหมวะผมกำลังจะไปรับพ่อที่ชุมชนอยู่พอดีไม่ต้องตัดต้นไม้ไม่เหลือต่อพ่อหมายความว่ายังไงตอนนี้มึงปล่อยเสือเข้าป่าในขณะที่วัฒนาไปปฏิบัติเทพประสิทธิ์และแต่เขาไม่เจอเขามีเขาเข้าได้กันขึ้นมาเลยแล้วก็นำกองทัพยกมาหายนะเจือนมึงแน่ถ้าอย่างนั้นจัดสี่เหล่าทัพตุกเป็นนิเทศประสิทธิ์หัวที่ต้องการก็คือหัววัฒนาหมายพ่อจะนำลูกน้องกองโจรสอบแนมเข้าสู่วังหลวงครับพ่อลบทางด้านในเพื่อเป็นการตัดรากถอนโคนเสือขวานเสือเดชยกกองทัพจากแผ่นดินของวัฒนาเข้าสู่แผ่นดินของเทพประสิทธิ์เพื่อฆ่ากษัตริย์วัฒนาย้อนมายังโรงทานที่ดูแลโดยเสนาธิบดีเสนาธิบดีอะไรเดินเสื่องเหลือเกินกูเครียดเครียดอะไรกะกูต้องมาเป็นคนใช้มึงเนี่ยมาแน่นอนอยู่แล้วเสนาธิบดีกูภูมิใจเหลือเกินภูมิใจว่าดึกแล้วยังแข็งแกหมายถึงอะไรอ่ะผ้าห่อผ้าไปไหนไม่ต้องกลัวหลงถ้าลองมองดูสิเรามีเข็มทิศอ๋อเข็มทิศเดินทางท่านจะกินหมากสูบยาหรือจะทานกาแฟโกโก้โอวัลตินไหมเขาพี่จะโอวัลตินไม่ใช่โอวัลตินท่านลองไปดูสิอะไรจะกินอะไรว่าออสจะถึงไหนกันแล้วออสเลิกไปนานแล้วไม่ยืดเยื้อเหมือนคณะเกล็อกท่านเซนะไปหาลมมาให้ข้ากินที่ใครอยากกินลมเกเล่นยืดเยื้อท่านเซนะเขาเลิกก็ไม่เลิกก็เราเล่นเต็มที่เล่นเต็มเรื่องพรเทพเป็นคณะเดียวที่ไม่เคยตัดเรื่องเล่นจบเรื่องทุกคืนถ้าไม่จบเรื่องเราก็ไม่เลิกตีสองตีสามเราก็ไม่เลิกก็รอเล่นอยู่กับไอ้เทพอดีเทพเลยสิจะได้ไม่ต้องไปนี้ไม่ได้ไม่ได้ท่านเซนาไปหาลมไม่ค่ากินซะก่อนสิเฮียเอ้ยจะเครียดอะไรเนี่ยไปหาลมไหมค่ะอะไรจะกินข้าวข้าวผัดราดหน้าเยอะแยะข้าไม่อยากกินข้าวข้าอยากกินลมจะกินลมใครเอากินลมวะไปหามาจะหาไม่ได้หัวขาดเออไอ้เหี้ยใหญ่เขาหน่อยท้ายกูเลยไปหามาไวๆเออเร็วๆเราหิวมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อมีอำนาจเหนือกว่าก็ต้องใช้คนที่ด้อยกว่าแล้วเมื่อตำแหน่งด้อยกว่าเสนาบดีก็ต้องยอมทำตาม
็นกรรมของกูเออเดี๋ยวนะเมียมึงวางตกไม่เสนาอะไรไปหามิสก่อนสิเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยใครเฮ้ยใครเดี๋ยวตบความเลยเฮ้ยใครฮะแหมลูกเหี้ยเฮ้ยใครไปหามาอะไรไปหาลมอีกก้อนนึงมึงไม่อิ่มไม่ออกไงวะไม่อิ่มไปหามาปะโถเว้ยมึงจะกินอะไรทั้งคืนไงแต่ขอร้องอย่างนึงทำไมเอาก้อนก้อนย่อมย่อมหน่อยเออออดรอด้วยเฮ้ยเมื่อกี้ใหญ่ไปเวรกรรมเฮียไม่ทันไปไหนอ่ะเลยดอนจะดีไปแล้วหาใหม่สิหาใหม่นี่โว้ยตายแล้วโว้ยอิ่มทีรู้ว่ากินยากกินอยากจะกินท่านเสนาอะไรเราขอบคุณมากเลยก้อนเมื่อกี้นี่ถูกใจเรามากมันก้อนพอดีคำเลยอ่ะสุดยอดเลยแต่ท่านเสนาที่พอดีอย่าหาว่าเราเรื่องมากนะหาอีกสักก้อนสิเอาก้อนมึงกินเหี้ยอะไรมากมายนะครับเอาก้อนเล็กๆมึงจะเอาที่ไหนมึงเล่าไปหามาไม่หาหัวขาดไปหายแต่งหน้าอย่างกับละครลิงบ้านกูว่าเงี้ยเวนไปจะกินอีกไปหามานี่คือเรียกไอ้ไส้ใหญ่กินไม่รู้จักอิ่มจักออกไวๆไวๆเวนเวนกินไม่ต้องใหญ่มากนะขี้เกียจเคี้ยวให้ขย้อนเสนาอะไรเอาลมอะไรมาให้เขากินเนี่ยในไส้กูเนี่ยลมในไส้ลมอะไรอ่ะหัวขี้งะแต่นี่เนาะแล้วจัดสถานที่ดียังเนี่ยก็มันไม่มีที่ไหนแล้วมันออกมาพรุดก็ตะร่อมมาให้จัดสถานที่เดี๋ยวพระองค์ท่านจะมาให้ชัยทานเออไปกินอีกไหมล่ะมาเอาแล้วพออ่าอ่าโอ้โหสองคนนั้นแม้มาถึงโรงทานโชคเหล่านั้นแสนดีเจอมหาเชษฐีท่านคงมีเมตตาโอ้ยผมยกมือวอนไหว้และท่านที่น้ำใจดีและท่านมหาเชษฐีคงไม่หนีหลบหน้าผมสองคนนะกับน้องนะเดินมาที่นี่เห็นท่านมหาเชษฐีคงจะมีเมตตาไม่ได้กินข้าวเลยทั้งน้องทั้งพี่และท่านมหาเชษฐีอย่าหนีหลบหน้าได้ฟังมันร้องแล้วหัวใจกูสลดอย่างกูนะเช็ดไม่หมดกระลอกนางใครสลับมั้งไอเวรนี่ก็เช็ดถี่เช็ดถี่ก็พี่ก็ไม่รู้มหาเช็ดถี่มหาเช็ดเศรษฐีมันไม่ยามมหาเช็ดถี่เช็ดถี่เหี้ยเหรอเช็ดถี่เช็ดถี่ต้องเศรษฐีเหรอเศรษฐีพี่ก็เศรษฐีเข้าใจผิดนึกว่าเออชอช้างกระทอฐานเนี่ยสอ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 เศษโอเศษนะไม่ใช่ชอช้างนะไม่ใช่ชอช้างเลยค่ะพี่ก็เช็ดอยู่นั่นเลยเฮ้ยโอขออภัยท่านเศรษฐีมันให้กูเช็ดตะพืชขออภัยขอจริงครับมาสองคนพี่น้องไม่ได้กินข้าวอ๋อนั่งอยู่นี่เองก็นึกว่าใครอ่ะใครกันไปคะว่าโทรต่ำไม่ได้หรือไงเล่าสีประภัยไงราตรีสีประภัยสองคนนี่โอ้โหไอ้นั่นแต่งยังก็หมอลำเนาะหม่อมฉันก็เกือบจะไม่ได้ใครอ่ะเหมือนเพื่อนกูเลยวอลต้ออะไรอะไรเนี่ยนี่มาไงโอ้เราก็ดูปามหอมนึกว่าใคร
เด่นนี่บ๊าบเดี๋ยวก็เด่นโอ้ยนี่เราทำเราไม่ได้หรือไงล่ะนาไงนานาไงนี่ทำเราไม่ได้เหรอนี่ไงนี่ไงนี่อะไรไม่รู้มารู้จักผมจำก็ไม่ได้อะไรเนี่ยมายังไงมาจากไหนเนี่ยมาทำอะไรเราขอโทษมาอะไรพอเราไล่พวกนายออกมาแล้วนายอีว่าวแปลงฤทธิ์เลยอีว่าวไอ้ฝันมันเป็นผัวเมียกันจริงๆพอไปหมดแล้วนะมันสั่งคนปล่อยไอ้ฝันเอาจากคุกเตะแล้วกลิ้งอย่างลูกหมาแน่อืมแล้วมันก็โหทรมานมันไล่เราสองคนพี่น้องมันให้ติดตัวมาอันเดียวแท้ๆให้ติดตัวมาอันเดียวอืมเอาไม่ได้ตัดไว้เหรอขันเนี่ยมันให้ขันมาอันเดียวเอาขันใบใครเรียกอันวะเขาเรียกใบนั่นแหละ มันให้ขันที่ตัวมาใบเดียวเหรอสองคนก็เลยละหกละเหินแล้วมาเป็นขอทานไอ้ที่มาเล่าเรื่องเนี่ยที่มาเล่าเนี่ยจะให้คณะเราเล่นเรื่องนี้ไงโธ่เฮียทองอย่าตัดพอสิลูกไอ้วอนอะไรพ่อเฮียทองตัดไปบอกนิดเชื่อว่าลิเกเราไม่รับลิเกคณะเราเต็มแล้วใช่ลิเกคณะเรามีหมดนะใจโอ้โหเมตตาแต่เฮียทองรับผมด้วยเถอะแม่มึงเปลี่ยนคณะวะทำไมล่ะเฮียทองนี่ไม่สะดวกปากเลยจะอยู่คณะเราเหรอใช่ถ้าอยู่คณะเราต้องเป็นหัวหน้าคณะนะไม่หัวหน้าชื่ออะไรเอาหรอกเราไม่เป็นเราอยากเป็นลูกน้องเราหัวหน้าคณะเบื่อแล้วขี้เกียจตามหาลิเกวะมึงเป็นที่นี่รู้ไหมว่าที่นี่ที่ไหนนี่เมืองขององค์หญิงอะเมืองขององค์หญิงฉัตรสุดาเฮ้ยฉัตรสุดาที่ไหนแล้วไม่ได้รู้เรื่องเลยมึงเอาเรื่องอะไรมาเล่นเนี่ยจะเลิกแล้วยังพูดไม่ถูกอีกพิมพ์ใจแหละนั่นบอกหญิงฉัตรสุดากูก็นึกว่าเรื่องอะไรวะนี่เมืองขององค์หญิงพิมพ์ใจโอ้เนี่ยองค์หญิงพิมพ์ใจให้เรากรมวังธิบดีและเสนาธิบดีมาเคลียร์สถานที่เพื่อจะมามอบชัยทานให้กับคนยากคนจนแสดงว่าพิมพ์ใจจะมาที่นี่ใช่น้องมานั่งนี่เร็วๆข้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้เรานั่งรอที่นี่ไปข้างล่างนั่งล่างเลยเวลาทำกับเราเราทำกับเราทำให้เจ็บไปนั่งล่ะโอยไล่เราอย่ามาเกะกะขวางทางเขาเพราะองค์หญิงจะเสด็จมาแล้วเข้าใจไหมอย่าโวยวายเดี๋ยวจับตัวใส่ตะลังกันเข็มทิศห้อยเดินองค์หญิงไม่ยังอ่ะมากันเยอะเรียบร้อยไหมท่านเรียบร้อยจัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วมึงขึ้นมาทำไมที่นั่งของอีแบงค์ล่างอย่ายืนใกล้กันมากนะระวังคิ้วไอวอลล่วงทับเท้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้จัดการเรียบร้อยหรือยังการให้ชัยทานเป็นยังไงบ้างให้ชัยทานพวกคนยากคนจนไปมากมายกายกองแล้วแต่ว่ายังมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่ยอมกลับจะชมบุญบารมีไอวอลไปข้าวขุนหมาสิไปไอ้หนูเอาข้าให้ลูกหมาทีน่ากลัวหมาหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่หมาหลวงพ่อนั่นเสียงพรเทพมึงเหรอเนี่ยเขาถึงได้ดังเนี่ยพ่อโอ้ทำเสียงหมายังเหมือนว้าแล้วเป็นยังไงบ้างนะมีเหลืออีกกลุ่มเดียวพยากรรมไม่ยอมกลับทำไมถึงไม่กลับจะชมบุญบารมีของคู่มั่นแล้วก็องค์หญิงพิมพ์ใจด้วยพระเจ้าค่ะไม่รู้องค์หญิงเขาจะจำเราได้หรือเปล่าพวกนี้อยากจะเห็นบุญบารมีขององค์หญิงไม่ได้กลับเมืองเป็นเวลานานอนุญาตให้ขึ้นเฝ้าเถิดพระเจ้าค่ะถ้าเกิดไม่ใช่ใครก็มาเชิญเขาขึ้นเฝ้าเลยขอให้เข้าไปแล้วไหมคะคานพี่โอ้ยอย่าให้คานเลยว่าเข้าไม่ไหวพิมพ์ใจไม่เอาเว้ยไม่เอาไปไม่เอาไปเป็นพระเอกคณะเราทำไมอ่ะเฮียลุกไม่ขึ้นแล้วพิมพ์ใจกินไก่ไม่ได้ค่ะมาดีมาดีมาดีอยู่ไม่ได้แล้วมาดีขาประจำมากูจะอยู่ไงอ่ะอะไรนะขาประจำมามึงเห็นไหมอ้าวขาประจำมาขาจรจะกลับเหรอคุณยังไงคุณมาดีมาอยู่อะไรที่นี่เนี่ยเพคะรู้ไว้ด้วยคุณมนตรีกับองค์หญิงพิมพ์ใจเขาจะแต่งงานกันในมาบลนี้ว้ายตายแล้วมานี่คุณมนตรีตายไปแล้วมานี่ไม่ตา
ายหรอกหมาเล่นเดี๋ยวนี้แค่นี้ทำกลัวอยู่เฉยๆสิคุณมนตรีนั่งลงนั่งพระเจ้าค่ะเสด็จพี่หูคุณหานักร้อนพระเจ้าค่ะเชิดเห็นไม่ได้โกรธโถมนตรีโถดูสิพิมพ์ใจจะโกรธพี่เลยพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วท่านเป็นใครนั่นจำเราไม่ได้อีกแล้วเสด็จพี่ขุนมนตรีเขาจะไปห่างไปไปห่างไม่แล้วเหม็นแสบโอ้โหเหม็นแสบคุณพูดแบบคนเยอะๆเหม็นแสบนี่มานี่เดี๋ยวอะไรมานี่หน่อยสิมึงเมื่อไรจะเลิกปะโถอีกครึ่งชั่วโมงก็เลิกแล้วไอออสป่านนี้ไม่นอนสบายเลยเหรอเราต้องเล่นจบเรื่องพี่ออสเขาก็จบเรื่องแล้วเรื่องอะไรหรือไอออสมีเรื่องด้วยเหรอนี่อะไรโหนี่เห็นไหมฉันสองคนพี่น้องเนี่ยมีเชื้อสายเรามีเชื้อนะแต่ว่าเราต้องมาทนทุกข์ทรมานฟังเขาพูดเสียดสีมีเชื้อด้วยเหรอมีเชื้อเชื้ออะไรเชื้อเฮโคนนี่อะไรช่วยพูดให้หน่อยได้ไหมพูดอะไรอ้าวก็พูดให้พิมพ์ใจดีกับเราหน่อยไม่ได้ผมพูดไม่ได้เขาจะเชื่อมอมฉันเหรอใครก็ต้องเชื่อพอโทนี่สีประภัยพูดอะไรแล้วใครไม่เชื่อมั่งใช่มันมีใครเชื่อเลยกูไม่มีใครเชื่อเลยพอโทไม่เชื่อเหรอนะพูดอะไรไปเขาเราเป็นคนโตในคณะนั่นแหละคนโตในคณะไม่มีใครเคารพกูเลยนะไม่จริงหรอกนะเชื่อสิ นี่และที่สำคัญนะจ๊ะขุนมนตรีเขาเป็นคนรักของฉันจะแต่งงานกับองค์หญิงพิมใจได้ยังไงนั่นแหละสิเราผิดไปแล้วเราเข้าใจผิดให้หม่อมฉันไปพูดกับพิมใจให้คืนดีถูกต้องแล้วให้ขุนมนตรีคืนดีกับองค์หญิงของเราอ้าวอย่างนี้มันฉันพูดให้ได้นี่เขาจะเชื่อหรือเปล่าหรือเปล่าเท่านั้นเนี่ยพยาค่ะต้องเชื่อแต่ว่าการพูดนี่มันก็เหนื่อยมันต้องใช้วาทะโวหารโอ้ชักแม่น้ำทั้งห้าต้องมีเสียค่าครูบ้าง200โอ้โถจะไปไหนล่ะนี่เดินมานี่ไม่ได้เลยสักแดงเดียวกูเห็นมึงได้ไปหลายตังค์เหมือนกัน200นี่ไม่ได้มา200เอาไปแบ่งกันอ่ะโอ้ยมันเยอะกว่านั้นนะแต่เอา200มันก็200ก็แบ่งกันคนละ100สิ200ขาดตัวเอาไปเราจะเอาที่ไหนกินเล่าอ้าวไม่โถมึงเยอะแยะคนละ100 200ทำไมเอางั้นอ้าวหน้าเลือดหน้าเงินหน้าเลือดหน้าเงินถึงเวลาได้มันก็ต้องได้มึงสมานต่อหน้าแม่มึงก่อนทำไมล่ะว่าเข้าไปแล้วมึงจะไม่ทวงคืนเจ้าคุณถ้าข้าพเจ้าเข้าไปทวงข้างหลังวันที่17ขอให้ถูกรางวัลที่1เจ้าคุณหวยออกวันที่17เหรออืมไม่อ่ะไม่รู้เลื่อนวันครูวันที่พรุ่งนี้วันเด็กวันนี้วันเด็กมาเลื่อนวันครูวันที่16โอ้โหพรุ่งนี้มาเล่นเกมไม่ได้เลยไม่หรอกวันกูเลยเฮ้ยองค์หญิงมานี่แปลมีอะไรคืออย่างนี้องค์หญิงมองฉันบอกแล้วว่าองค์กษัตริย์ปรารถนาน่ะหูตาสว่างเมื่อไหร่ก็จะกลับมาหาองค์หญิงเองเห็นไหมพี่คะกลับมาแล้วอย่างที่หม่อมฉันพูดไหมนะองค์กษัตริย์วัฒนานะถ้าเป็นคนดีคนเราเนี่ยผิดไปชั่วขณะผิดแล้วรับผิดเนี่ยควรจะให้อภัยนะองค์หญิงถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมีความสุขมันรุ่งบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองอีกอย่างขุนมนตรีเนี่ยองค์หญิงจะไปแต่งงานด้วยเพราะเขามีคนรักแล้วชื่อองค์หญิงเนี่ยน่ะดารณีเขารักกับอีนีอยู่ที่องค์หญิงดารณีเขารักกับดารณีอยู่นะเขารักกับดารณีอยู่คนรักกันนะแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันนะมันจะทรมานขนาดไหนองค์หญิงคิดดูเหมือนกับองค์หญิงนะเคยรักองค์ชายกษัตริย์วัฒนาแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันทรมานองค์หญิงต้องหนีไปบวชไปเรียนแล้วก็กลับมานะเพราะความรักคืนดีเถอะพะยะค่ะต่อไปจะไม่ทำให้ผิดหวังแล้วพี่จะอยู่กับน้องที่เป็นดินที่นี้พี่จะไม่กลับเป็นดินเราแล้วเชื่อเถอะเป็นดินของเราจะให้คุณมนตรีกับน้องเรากลับไปพี่จะขอเป็นดินโดยธรรมพี่จะมีทศพิธราชธรรมใครที่กินเล็กกินน้อยจะไล่ออกให้หมดไอ้คนตังใครร่วงวะเนี่ยเอาตังไปแล้วเนี่ยใครตามตังร่วงวันนี้200เนี่ยของมึงเปล่าไม่ใช่ใช่ของข้าพเจ้าของใครวะเฮ้ยจะกินเล็กน้อยจะฆ่าให้หมดใช่เวรกรรมอ่ะตัง
นางอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นหม่อมฉันให้อภัยเสด็จพี่ก็ได้ขอบคุณมากนะหมูก็ต้องอยู่กับหมูร้องเฮ้ยร้องไปทุกคนร้องไปหมดเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมาตามมาถึงมาที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วเราไม่ต้องการหัวใครต้องการหัวเดียวคือหัวมนตรีมาหาไว้ก่อนเอาข้ามเข้ามาที่ก่อนพัดมนตรีมนตรีระวังระวังระวังตัวเองระวังตัวเองเอาฝันลูกเฮ้ยลูกโตสุดยอดเลยแม่นั่งก่อนยังไม่เลิกแม่นั่งยังไม่เลิกมนตรีเดี๋ยวมีฉากหวาดเสียวทั้งหลายฉากขอบคุณพี่แช่ฉากบินยังไม่ได้นี่น้องเราเจ้าจงกลับไปครองท่านคุณหารพระเจ้าค่ะท่านยังเป็นผู้สำเร็จราชการพระเจ้าค่ะส่วนมนตรีให้เป็นกษัตริย์ครอบครองเป็นดินของเราส่วนเราจะอยู่กับไอ้ที่นี่พระเจ้าทำหน้าที่ตามคำสั่งเราบอกคุณมนตรีและคุณหางท่านใส่เจ้าพระเจ้าค่ะจงฟังคำข้ากล่าวใครขอให้ท่านกลับเมืองไปด้วยความสดใสสุขสันต์คนที่ปรารถนาคือแม่ดารณีคงได้สุขขีเคียงข้างรักเธอหมดใจไม่จืดจางจะรักแต่นางเท่านั้นทุกทุกปัญหาข้าหายห่วงคู่กับแม่ดวงฤดีเรื่องมาถึงขั้นเราสุขีรักนี้ลายนานเล่นตามระบบจบสมบูรณ์ขอขอบพระคุณแฟนคลับสิบนิ้วพรเทพขอน้อมขอรับวันนี้มาท่ากับท่านท่านยาตาดรนพรุ่งนี้วันดอนไรครับผมขอแรงใจแม่จ้าขอสายท่านให้ท่านศรัทธาให้ชื่นชีวาตาหวานเมื่อได้น้อมนบอยู่พบหน้าก็หมดเวลาสำราญขอบคุณพี่ตังด้วยนะครับขอได้รับความขอบคุณด้วยครับการแสดงความติดตามที่มากกว่าทุกคนลุกออกจากที่ตัวดูสิ่งของมีอะไรตกหล่นอยู่หรือไม่วันพรุ่งนี้สถานที่นี้เป็นหน้าที่ของอดิเทพฟ้ารุ่งพรเทพไปอยู่กันที่วัดดอนไร่สุพรรณบุรีเหมือนกันนะครับขอคำสัญญาสักหน่อยขอลาติดตามรับชมทวีด้วยนะครับขอเวลาพบกันบ๊ายบายบ๊ายชั่วขอลาลาแสนสบายปลอดภัยอยู่ใกล้กันเลยวันพันกันเดียวลีลารองรำทันทีเขารบพบการอีกงานใหม่หกเบื่อมลาด้วยความอะไรให้ท่านสุขใจยิ่งชายนั้นโชคดีลา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 พรเทพพรลา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 พรเทพพรลาขอบคุณพระเดชหลวงพ่อขอบคุณคณะกรรมการคณะวสุบริการวัดน้องเพียรขอบคุณพ่อแม่ที่รับรักจากทุกท่านทุกสถานที่ที่มาให้กำลังใจกับพวกเราลูกหลานศิลปินพื้นบ้านค่ายบรรลังจันทร์สิงห์บุรีนะครับพรุ่งนี้วัดดลไล่นะครับสถานที่พ่ออดิเทพฟ้ารุ่งนะครับมาให้กำลังใจกับลิเกลูกหลานกันด้วยนะครับวันนี้ก่อนจากการทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ